เดอร์ลิกนั้นได้กลับไปที่นครเงินหยวงเพื่อแจ้งต่อผู้วุโสเวทเชอร์มองซึ่งเวชเชอร์มองนะครับพอได้ยินเรื่องราวของพระเมตตาแห่งธรณีของเดอร์ลิกนั้นก็เข้าใจได้เลยว่าประธานคอลินอีเดียนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆและเดอร์ลิกนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์เดอร์ลิกนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสภาหกและเวชเชอร์มองนะครับก็ได้กลายเป็นประธานแห่งนครเงินหยวงคนใหม่นั่นเองหลังจากเวชเชอร์มองเข้ารับตําแหน่งนะครับเวชเชอร์มองนั้นก็เลยสั่งให้เดอะซันเดทีมส,นนออสํอร์ The ล,ลิก่านะครับก็ได้มายางประตูนะครัััับบหลลงงงก์ขอ ซัตลิเอลเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกได้สาเร็จซึ่งโลกภายนอกนี่ครับก็ปรากฏว่าสิ่งแรกที่เดอร์ลิกเจอนั่นก็คือทะเลสีทองครับนั่นก็คือเลือดของสุริยเทพบรรพกาลที่ได้ทอดทิ้งเอาไว้นั่นเองก่อนที่เดอร์ลิกนะครับจะเดินผ่านทางทะเลสีทองนี้ก่อนที่เดอซันเดอร์ลิกนะครับจะเปิดประตูออกมามายังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งวิหารแห่งนี้ครับมันก็เป็นวิหารเดียวกับที่ทางอาร์มอนได้พาใครมาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับซึ่งวิหารแห่งนี้ครับก็ได้ตั้งอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองชา นั่นคือสื่อเทวะอักคีเพิงโลดดานิชนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับอักคีเพิงโลดดานิชและเหล่ากองกบลปลดปล่อยบาย,ยานครับก็ได้ทําการก่อตั้งรัฐบาลชั่วขราวแล้ว ดานิชนะครับได้รับคำสั่งจากเดอะฟูให้มารับเหล่าชาวนครเงินยวงเหล่านี้ซึ่งดานิชนะครับก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าเขาต้อคือสื่อเทวะของเทพสมุทรซึ่งดดลินะครับก็รู้ว่าเทพสมุทรนั้นแท้จริงแล้วก็คือเดอะฟูจยได้สั่งให้ทุกคนนะครับขึ้นเรือไปในทันทีโดยดานิชนะครับจะพาพวกเขานไปตั้งลกล่าใหม่ที่บายามนครแห่งน้ำใจซึ่งหลังจากที่เดอะซันเดลิคับพบเจอกับดานิชแล้วก็ปรากฏว่าใครนะครับที่จะฟอร์มองเหนือโลกเหนือหมอกเทาเขานั่นก็ได้รู้ได้เลยว่าตอนนี้พิธีกรรมออองจจจปปหาาร์นนนนัััั้สเเลกกืตบบบใพโุ ก็คือว่าชาวนครนิโยที่มาจากดินแดนใหทวยเทพทอดทิ้งที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตนั้นก็ได้มาบรรจบเข้ากับทางประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนั่นก็คืออัคคีเพิงโลดดาน,นิสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครนะครับไม่ได้เสียเวลานานครับได้ทาการปรุงน้ายาเวมนม์จอมปฏิหารและหยิบขึ้นมาดื่มซึ่งประสิทธิภาพของความแข็งแกร่งในพิธีกรรมนี่ครับจะขึ้นอยู่กับว่าประวัติศาสตร์ที่คุณทำมันมีประสิทธิภาพมากถึงขนาดไหนและประวัติศาสตร์ของละครเงินยวนนั้นนะก็มีประสิทธิภาพออกมากบ้าทำให้ใครนะครับกล้าเข้าสู่ระดับที่2จอมปฏิหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ครับใครนะก็ได้กลายเป็นเทวทูตอย่างเต็มตัวซึ่งการที่ใครนะครับได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเทวทูตนี่เองใครนะครับจะต้องแบกรับการที่มี สมองที่มีประสิทธิภาพและตอนนี้สมองของเขาก็กคือเหล่าสาวกเทพสมุทรและรวมไปถึงเหล่าสาวกท,ที่ทําการบูชาเดอะฟูลนั่นเองที่จะเป็นสมองนะครับในการเครื่อยยึดเหนี่ยวจิตใจของทางใครโดยพลังพิเศษนะครับที่ใครนั้นได้มานั่ก็คือว่าพลังอย่างเดิมนั้นจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพลังจากระดับ3ที่เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ออกมาได้ก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่านอกจากจะเรียกคนสัตว์สิ่งของออกมาได้นวสามารถเรียกทิวทัศน์ออกมาได้อีกด้วยและจานวนการเรียกแต่ละครั้งนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเรียกระดับเทวทูตหรือก,ก็ได้เรียกได้3คนเท่าเดิมพลังในการคูบคุูปราสาทต้นกกาเนิดนั้นก็ได้มีความแข็งแ,งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกันแค่คิดเขานั้นก็เข้าสู่ปราสา,รรรา,า,า้แลวร พลังในการคืนชีพของเ้าก็ยังเหลือแค่ครั้งเดียวเท่าเดิม และพลังของจอปฏิหารนะครับก็คือว่าจะมีพลังในการควบคุมอนาคตได้นิดหน่อยหรือสามารถโดนบันดาลให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ทําการเขา้าแทรกแสงชะตากรรมของเป้าหมายได้และพลังด้านนี้นะก็คล้ายกับพลังในการควบคุมโชคลาภแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับวิวออสิติดและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพลังแห่งความมุ่งหมายหรือก็คืออาคมแห่งความมุ่งหมายนั่นเองโดยอาคมแห่งความมุ่งหมายน้ครับก็คือว่าจะเป็นที่ต้องทําความปรารถนาของผู้อื่นนั้นให้เป็นจริงเสียก่อนและจึงสามารถทําให้ความปรารถนาของตัวเองนั้นเป็นจจริิงงงได้้้แแลลละะตอออททําาาาาาคคววมมปปนนนนนี่่่กเเ็็ๆยยยัใหญ ในะครับจะได้ค ah. ิดได้เลยว่าหรือว่าเพราะพลังแห่งความมุ่งหมายนี่เองจึงทําให้ทางหมาป่าอาศูนโคธานั้นได้รับฉายาว่าเทพแห่งการมุ่งหมายก็เป็นพ่ออย่างนี้นี่เองและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจึงได้ข้อสรุปว่าหลักการการเล่นไปตามบทของจองปฏิหารนี่นะเขานั้นจําเป็นที่จะต้องทําความมุ่งหมายของคนอื่นให้เป็นจริงถ้าทางที่ดีที่สุดล้วก็เขานั้นควรจะปลอมเป็นนักมายากลเล่ล่อนคนหนึ่งแล้วก็ตระเวนไปในที่ต่างๆเพื่อทําความปรารถนาของแต่ละคนนั้นให้กลายเป็นจริงแล้วค่อยสะสมจากเล็กไปใหญ่และใครนะครับก ได้ย่อยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าจอมปฏิหารจะเป็นที่ต้องทําการสร้างปฏิหารซึ่งก่อนหน้านี้ใครนั้นก็ได้สร้างปฏิหารมาแล้วหลายครั้งทาให้น้ายาเวทมนต์เขานั้นย่อยไปอย่างรวดเร็วและยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ใครนั้นได้ทําการควบคุมพลังของปาราตต้นกําเนิดได้แล้วความแผ็งแกร่งของใครนั้นเทียบเท่ากับราชาเทวทูตเลยทีเดียวตอนซาลาทูตมาเจอเขานะตอนนี้เขากันก็ไม่กลัวหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทาการหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมานี่ก็เป็นกกกกระะดดดดาา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 ษนนนนนคััับบททีีี่่่่่่เเเเเเขฟฟงงงงงออออไไวววว้้้จจโสติลลมยหพปซึ ใครนะครับก็ได้สลักเอาไว้ว่าห้ามเปิดจนกว่าจะได้เลื่อนข้าเป็นเทวทูตและตอนนี้ใครนะครับก็ได้ทําการเลื่อนข้าเป็นเทวทูตและจะได้หยิบข้อความของตัวเองนั้นมาอ่านก็ทําให้ความทรงจําของเขาทั้งเหล่าอดีตการอุตละเทพและก็ฟ้าพางดาวนั้นได้กลับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งหนึ่งใครครับเข้าใจทุกอย่างแน่นในทันทีเพราะว่าวันสิ้นโลกนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากเหล่า อสูรจากท้องฟ้าเหล่านี้ก็เป็นได้และใครนะครับยังได้รับข่าวข่าวจากเดือดจัสติสอีกว่าสงครามตอนนี้นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วฝ่ายโอเอ็นนั้นได้รับชัยชนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลประการใดทําไมฝ่ายฟูทางนั้นถึงได้ทาการล่าถอยไปแต่ใครนะครับก็คงเดาได้เลยว่าทางเทพแห่งสงครามนั้นได้แตกดับไปแล้วและองค์เทพ,พีลติกานั้นได้ทําสําเร็จได้ที่ดีไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าทั้งเบนสันและก็ทางเมลิสามอรลตินั้นสองพี่น้องของใครนั้นได้รอดจากสงครามในครั้งนี้นั่นเองซึ่งใใคคครรรรรรรนนนะบกก,กก็็ดด้้้้มมาาาาาวววิิิเเเห์์่่แแแแแทททจจงงลลพป แต่เดิมแล้วนะ่ะเทพมารได้แผ่นดินเขานั้นชื่อว่าเป็นโอลิเบลล่าที่เป็นภรรยาของราชายักษ์เออร์มีและในขณะเดียวกันลูกของโอลิเบลล่านั้นก็คือทเทพแห่สงสงครามยุคปัจจุบันอย่างบัด ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่แม่นะ่าจะทาการทรยศลูกเพราะว่าแท้จริงแล้วนะแม่ก็เป็นตัวปลอมและแต่ด้วยเหตุผลกลใดที่ทําให้คนที่มาสวมรอยน,นั้นสามารถปกปิดเหล่าเทพองค์อื่นได้นะับพันปีเลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็เลยลองคิดดูประมาณว่าแล้วม่ไม่แน่บา,างทีอาจจะด้มีพลังเล่นลับบางอย่างในการช่วยปกปิดทางแห่มารดาให้จงได้ซึ่งพลังเล่นลับนี้ครับใครนั้นจึงเดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นพลังขององค์เทพีอย่างแน่นอนที่จะช่วยทําการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของ เทพมอนดาแห่งแผ่นดินถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก,ก็แปลว่าองค์เทพีนั่นนะได้ทำการปกปิดโอลิเบลล่ามาตั้งแต่ปลายยุคที่สองเลยอย่างนั้นเหรอหรือพูดง่ายๆก็คือว่าองค์เทพีนั่ยนะได้ทำการวางแผนมาอย่างยาวนานแล้ววางแผนตั้งแต่ปลายยุคที่สองเลยทีเดียวซึ่งพอใครมาคิดคิดดูครับการวางแผนขององค์เทพีนีน่มันดูเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากมันดูเจ้าเล่ยิ่งกว่าทางอาร์มอนและอาดัมอีกต่างหาก เนื่นองจากว่าองค์เทพีนั้นได้วางแผนมายาวนานนับตั้แต่ปลายที่2เลยส่วนในผลที่ทำไมทเทพสงครามบัตไฮเออร์นั้นจึงจะเป็นที่ต้องทําการประกาศสงครามก็อาจจะเป็นเพราะว่าบัตไฮเออร์นั้นนะ่ะรู้แล้วว่าตอนนี้องค์เทพีรติก,การนั่นนะ่ะ ได้ดการควบคุมความเป็นเอกะของสายเทพแห่งความตายและในขณะเดียวกันทางสายรติกาลสายเทพแห่งความตายและก็สายเทพแห่งสงครามนั้นนะต่างก็เป็นสามสายที่ใกล้เคียงกันทางเทพสงครามนั้นนะคนจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าองค์เทพีนั้นควบคุมความเป็นเอกะของทางสายเทพแห่งความตายได้แล้วก็รอบไม้ถัดไปจะเป็นที่ต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนดังนั้นหลางก็เขาต้องจึงชิงลงมือก่อนแต่ยังได้เสียก็ตามก็ได้ถูกองค์เทพีนั้นตลบหลังอีกทีถือว่าองค์เทพีนี้เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากใครนะครับจะได้คิดอีกว่าตอนนี้องค์เทพีรติกาาานนนนั้้จะะไดควมเเป็ออกขงสย เทพเสงครามไปไปที่เรียบร้อยแปลว่าเธอนั้นเตรียมที่จะทําการจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นสู่อดีตการใช่หรือไม่ทำให้เธอนั้นกล้าสู่เหนือระดับอย่างแท้จริงใครนะครับได้ออกมาจากปราสาทต้นกำเนิดดี่จะทําการเทเลพอร์ตไปยังแบร์คุนนั่นเอง ซึ่งการเทเลพอร์ตนี่ครับใครนั้นจะเป็นที่ต้องเดินทางเข้าสู่โลกวิญญาณนะครับและจะให้โลกวิญญาณนั้นพาไปสู่ที่หมายนั่นเองซึ่งในระหว่างที่ใครอยู่ในโลกวิญญาณนะครับก็ปากว่าเหล่าแสงทั้ง7นะครับก็ได้มาพบกับใครซึ่งใครเห็นเหล่าแสงทั้งเจ็ครับเขานั้นก็ได้ตกตะลึงไปอย่างมากเขานั้นรู้จักแสงทั้ง7แสงทั้งเนั้นเป็นตัวแทนของตัวตนแห่งความรู้ในโลกใบน,ใน,ในี้ซึ่งก็ได้บรรจุความรู้ทุกแขนงเอาไว้เลยการที่แสงทั้ง7นั้นมาดักหน้าเขานะตอนนี้ก็แปลว่ามีเรื่องบาอย่างเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแสงสีส้มเฮลาเลียนนะครับซึ่งเป็นแสงที่ใครนั้นเคยได้พบเจอก่อนหน้านี้ในตอนที่แสงสีส้มนะครับได้ถูก ตามล่าโดยกองทัพ ON นั่นเองแสงสีส้มเฮลาริเอนนียครับก็ได้เป็นตัวแทนของแสงคนอื่นๆนะครับได้มาพูดกับใครว่าขอเวลาสักคู่ได้ไหมดอนนั้นมีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งใครนะครับก็ได้ตอบตกลงที่จะคุยในทันทีซึ่งทางแสงสีส้มฮิลาเลเยนนียครับยังได้ทําการแนะนําเหล่าแสงคนอื่นๆคนแรกก็คือแสงสีแดงเอลโมเลียแสงสีเหลืองเวเนต้าแสงสีฟ้าคูลูมีแสงสีเขียวเซลาฟิสแสงสีน้ําเงินเคซุส แสงสีม่วงแสงเชแมงซึ่งพอแสงทั้นเจ็ะครับอยากคุยด้วยใครนะครับจะได้ทําการเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนเลยบอกไปว่าพวกคุณแสงทนะั้นเจน่ะได้รู้อะไรเกี่ยวกับฟ้าพังดาว อุตลาเทพอดีตการหรือไม่ซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกมาประมาณว่าซึ่งตอนนี้เราอดีตการที่ได้ทําการจับจ้องมองโลกของเรานั้นประกอบด้วยมาได้ความต่ําสามพฤกษามาตายความปรารถนาบุตรแห่งความสับสนความอดอยากปฐมกาลวงแหวนแห่งชะตากรรมบด,ดีแห่งอติดาราเสียงพุ่มเพิอมไม่สิ้นสุดจอมกษัตริย์แห่งความเสื่อมโทรมผู้ทอดมองจากเบื้องบนซึ่งใครนะครับพอได้ยินชื่อเหล่านี้จะได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากทำไมมันเยอะชิบหายเลยจึงได้ถามไปเลยว่าทําไมมันมีเยอะเช่นนี้เหล่าแสนท่านเจ็ดนะครับจะได้พูดมาประมาณว่านับตั้แต่ทพ พองค์แรกสุดนั้น ได้ตื่นขึ้นและแยกตัวออกจากกันเป็นส่วนส่วนเหล่าอดีตการที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก็ไปรวมตัวกันตามดาราจาักรเล็กๆและบางส่วนนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากกฎแห่งแรงดึงดูดพยายามตามทวงเซฟิลอดและคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่ถูกฉีกกระชากไปจากพวกเขานั้นกลับคืนมาหรืออดีตการบางส่วนนั้นก็หวังที่จะได้เซฟิลอดและคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับสูงๆที่อยู่ในสายใกล้เคียงใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าเซฟิลอดกับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่ถูกฉีกกระชากมานั้นอาจจะสร้างกฎแห่งแรงดึงด แค่สายน้ํายาเวทมนต์เท่านั้นแต่รวมไปถึงกฎแห่งเซฟิลอดแต่รวมไปถึงเหล่าคุณลักษณะพิเศษของเหล่าอดีตการอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรพสสมัยหรือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นให้กําเนิดและเลี้ยงดูสร้างขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นมาได้ความต่าสามบุญแห่งความสับสนกับพฤกษามาตายความปรารถนานั้นพวกเขาทั้งสามคนนั้นสูญเสียทั้งเซฟิลอดและคุณลักษณะเหนือธรรมชาติบางส่วนของพวกเขาไปพวกเขานั้นจะได้ทาการส่งอาถรรพ์มากัดกินโลกความเป็นจริงและพยายามข้องงำโลกวิญญ,ญาณส่งอาถรรพ์มาเลาเาอออดแแลลละนนนกกกจาาาีตทท้้ง่ว เราอดิตกาคนอื่นนั้นน่ะพวกเรานั้นไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเทพผู้สร้างองค์แรกสุดหรือไม่และไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้สูญเสียเซฟิลอดหรือคุณลักษณะธรรมชาติไปแล้วหรือไม่ใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าก็แปลว่าตอนนี้บางส่วนของสายน้ำยาทั้งยี่สิบสองสายกับเซฟิลอสบางส่วนนั้นเป็นของอดีตกาอย่างนั้นเหรอแสงทั้งเจ็ดนะครับจะได้ตอบอีกว่าเมื่อได้สายน้ำยาทั้งยี่สิบสองสายและเซฟิลอดทั้งเก้ามาครบแล้วทุกอย่างนั้นจะกลับสู่สมดุลอาจจะเป็นบอกเกิดของเทพผู้สร้างองค์แแรกกสสุุุดดดดดดด็็เเเเเเเปนนนนนนไ้้้ยยยตตตตััววออออออ่่่่่่าาาาางงงงชมมมคคซึิธููืจขี อัจรทั้งปวงเธอนั้นได้สูญเสียอำนาจจากสายจันทาและสายปตตภีและรวมไปถึงเซฟิรอสลางมารดาของนางนั้นก็ได้ถูกเฉือออกมาบางส่วนแต่ว่าแม้ว่าเธอนั้นจะได้สูญเสียสายจันทาและสายปัตตภีและรวมไปถึงเซฟิรอสลางมารดาบางส่วนแล้วนั้นเธอนั้นก็ยังแข็งแกร่งสุดในเหล่าบู่อดิตการอยู่ดีแต่ยังนายเสือก็ตามมาได้ให็นความต่ำทรามแม้ว่าจะถูกเฉือนเอาสายจันทากับสายปตตภีไปแล้วแต่นายเสือก็ตามนางนั้นก็สามารถแผ่ที่พลของนางเองมายังสายทั้งสองได้อยู่ดี และย้อนไปถึงความเป็นเอกาอีกด้วยเพราะอย่างไรเสียก็ตามชื่อน้ำยาระดับสของขาสายปตัตภีนั่นก็คืออัครมันได้ความลลกล้างส่วนชื่อน้ำยาระดับที่1ของสายจันทรานั่นก็คือเทพแห่งความงามพูดง่ายๆก็คือว่าทันที่ที่ทั้งสองสายนี้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงๆแล้วก็จะได้กลายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอน ซึ่งพอได้ยินว่าระด,ดับที่หนึ่งของสายจันทานั้นคือเทพแห่งความงามนะครับใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าและลิลิตต้นตระกูโลโลหิตนี่น่แท้จริงแล้วเป็นหญิงแท้หรือหญิงเทียมกันแน่นะใครนะครับจะได้พูดกับทางแสงท่เจ็ดไปอีกว่าดวงจันทร์บันพการนั่นนะ่ะแท้จริงแล้วก็คือมัดได้ความต่ำสามใช่หรือไม่พวกเขานะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วมาดได้ความต่ำสามนั่นน่ะได้ทําการครอบครองอํานาจของดวงจันทร์แห่อิธิพลของลังมันดาและความเป็นเอกะของทั้งสองสายทําการกัดกิกนโลกแห่งความจรงิงดวงจันทร์มันาการนั่นก็คือเทพดา ตาต่บอกเกินในความชั่วหลายผู้ไม่ดับสูมลังบันดาอันโสมมใครนะครับจะได้ถามอีกว่า แล้วนอกจากมาดานความต่ำสารนั้นได้มีสายน้ายาไหนอีกที่แยกออกมาจากเหล่าอดีตการแต่นันเจนนะครับยังได้บอกอีกว่าสายสุรกายกับสายนักโทษนั้นมาจากพฤกษามาตายความปรารถนาพระนามเต็มของพฤกษามาตายความปรารถนาก็คือพฤกษามาตายความปรารถนาได้มวลมันผู้กุรลองจนชั่วกับชั่วกาลเทพผูัปัเจากหัวใจโดยก่อนหน้านี้นั้นเทพผู้ถูกพันธนานะนะั้นน่ะได้เกิดอาการเสียสติขึ้นมาพฤกษามาตายความปรารถนานะนะจะได้ทําการ แผดพลออกมาครอบงำเทพผู้ถูกพันธนาและจึงเป็นการเปิดทางให้การครอบครองเซฟิรรสของนางแบบบุบอ้อมด้วยใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะพฤษาม,มาตายความปรมารถนานั่ะมีชื่อว่าบีดาแห่งมวนมารสรุปแล้วว่าแท้จริงแล้วพฤษาม,มาตายความปรมารถนาน่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ถามขึ้นมาประมาณว่าเอ๊ะเมื่อเหล่าอดีตการมีมากข,ขนาดนี้แล้วทำให้ถึงไม่บุเข้ามาในโลกกันล่ะเราแซท่าเจ็ดนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนั่นนะเกิดขึ้นจากบรรพสสมัยและในขณะเดียวกันกกก็นาืออค จากจิตวิญญาณเจ็จำนงตราประทับและอาถรรพ์พระองค์นั้นก็ยังทิ้งเซฟิลอนสคุณน่ษสนานเนือธรรมชาติและรวมไปถึงพลังของพระองค์บางส่วนไว้อีกด้วยโดยพลังที่ลงเหลือของพระองค์นั้นได้ทําการสร้างปาการล่องหนขึ้นมาทาให้พวกเหล่าอุตราเทพนั้นไม่สามารถบุกเข้ามาได้อย่างหากักโหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปในตราบใดที่บรรพสมัยนั้นได้ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา เจตจำนวนของพระอ,องค์นั้นก็เริ่มถดถอยใน,ในช่วงปลายยุทีศิรินนะ่ะปาการนั้นเขาขันสาหาัสปาการล่องหนนั้นเริ่มมีรอยปริแตกเหล่าเทพทั้งเจ็ดนั้นจึงได้ทำการโยกย้ายอาณาจักรแห่งทวยเทพของพระอ,องค์นั้นไปยังโลกแห่งดวงดาวเพื่ออุดช่องว่างนี้เมื่อได้ยินดังนี้เองครับผมใครนั้นจะคิดได้เลยว่ามิน่าล่ะนับตั้งแต่ยุที่ิเป็นต้นมา เราทวยเทพนั้นจึงไม่ได้เสด็จลงมายังโลกอีกเลยเปรว่ภาพระองค์นั้นได้กล้าเข้าไปยังโลกแห่งนูดาผู้ช่องว่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะทวเยเทพทั้งเจ็ดนั้นถึงปรารถนาให้มีจักรพรรดิดบเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการรับมือกับเราอดีตการใครนะครับจะได้พูดอีกว่าถ้าเกิดว่าปาการได้หายไปแล้วก็ก็แปลว่าวันสิโลกนั้นจะมาถึงใช่หรือไม่พวกเขานะครับก็ได้บอกไวว่าใช่แล้วใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาได้ยินมาว่าอาถรรพ์จากใต้ดินหรือก,ก็คืออาถรรพ์จากบนนะรร บรรพพะสมัยนั้นกัดกินเราแซนทั้ง7นะครับก็ได้บอกไว้ว่าใช่แล้วตาหน,น้าที่อาถรรพ์จากใต้ดินที่มาจากบรรพพะสมัยนั้นน่ะได้ถดถอยหายไปก็แปลว่าการเลื่อนข้าไปสู่ระดับสูงๆนั้นก็จะไม่ถูกอาถรรพ์พระองค์นั้นกัดกินเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการสื่ออนของพระองค์นั้นก็จะนํามาซึ่งวันสิ้นโลกและนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมเทพทั้ง7นั้นจะได้เลื่อนข้าไปสู่เหนือระดับกันโดยเร็วแต่อย่างไรเสียก็ตามถ้าเกิดว่าจักรวาลน,นั้นน่ะยังไม่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วก็โอกาสในการคืนชีพของบรรพพะสมัยนั้นก็จะมีอยู่เสมอใครนะครับทีได้ถามไปว่าพวกคุณนั้รู้สูนํายาของบริวารแหความลี้ลับหรือไม่พราะก่หน้านี้ใครนั้นน่ะ เห็นศิลาแห่งการลุลูแผ่นที่1น่นะครับก่อนที่จะถูกอาร์มอนนั้นชิงไปนั่นเองแต่เขาก็ได้เห็นแค่ชื่อเท่านั้นนะซึ่งทางแสนทั้งเจ็ดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าพวกเราแสนทั้งเจ็ดนั่นเป็นร่างแปลงขององค์ความรู้ในโลกใบนี้ทุกความคิดที่เกิดขึ้นบนโลกนะั้นจะส่งผลกระทบถึงโลกวิญญาณทำให้พวกเรานะสามารถทำนายอนาคตได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันก็เปรียบเสมอกับทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมแต่ในขณะเดียวกัน,ด,กน,ด,กนด้านสายน้ำยาวเว้นบนนั้นนะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับมันนั้นไม่ได้อยู่ใน ามอีกว่าผู้คุณเนี่ยรู้จักเทพฟ,ฟ้าดินพวกอนนวยพรหรือไม่แสนท่เจ็ดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงนั้นพวกเรานั้นก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าคุณนั่นนะ่ะคือพระองค์หรือเปล่าแล้วนั้นได้ยินมาว่าพระองค์นั้นก็คืออดีตการ์ที่ได้โลดแล่นอยู่ในอารยธรรมที่ได้สิ้นสุดไปแล้วก่อนยุคที่หนึ่งโดยพวกเรานั้นจะเรียกเขาว่าประมุขผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกวิญญ,ญาณเทพฟ้าดินพวกอนนวยพรนั้นก็คือสมญานาณของพระองค์ในโลกตะวันตกพระองค์นั้นยังมีสมญานามอื่นเช่นราชาแห่งการเวลาและอวกาา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 ศสสััััญญญะะววิิิีแแหหห่่่่งงงงงชชตตกกกกรรรรรรมปปปลลลลขออออ้้้้นนนนนนเดดผููคโโณยยซึพ์ไใ ยุคสมัยก่อนช่วงยุคที่1โดยณนะตอนนั้นพวกเราแสนท่านเนั้นนะั้นยังไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาเลยแสนท่านเที่อยู่ในยุคสมัยนะั้นก็คือแสนท่านเรุ่นก่อนได,ได้แตกดับไปแล้วส่วนพวกเรานะั้นก็คือแสนท่านเรุ่นใหม่ที่ได้ตื่นขึ้น,นมาในยุคที่1่แต่เรานะั้นก็ได้มีข้อสันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วนะเทพฟ้าดินพวกหนวยพรนะั้นก็คือล่างแปลงของบรรพสสมัยหรือก็คือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดก็คือว่าบรรพสสมัยนะั้นได้ทำการแยกบ,บุคลิกของตัวเองนั้นเป็นบุคลิ และเหล่าล่างแปลงเหล่านี้นะก็ได้กลายเป็นเจ้าแห่งสายน้ํายาเวทมนต์รวมไปถึงเซฟิลอดในสายที่วกเขาได้แตกแยกออกมาปเปรียบเสม,มือนกับร่างแปลงของพระอ,องค์และเทพฟ้าดีผู้เนืยพอนั้นนะก็เป็นหนึ่งในร่างแปลงของพระอ,องค์แน่นอนว่าก่อนหน้าน,น,าน,านี้พวกเรานั้นเคยกล่าวว่าทั้งเซฟิลอดคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติต่างก็ได้ได้กลับมารวมตัวกันและได้ก่อเกิดเป็นบรรพสมมยซึ่งตามที่เราคาดการไว้นั้นพวกเรานั้นคาดประกันประมาณว่าร่างแปลงของพระอ,องค์นั้นนะารฒนาที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองตัดขาดจากร่างต้นอย่า่าามน้้้ไดดีทหก ได้เคยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเทพฟ้าดิพ่หนวยพรนั้นก็คือร่างแปลงของบรรพสสมัยหรือคือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดซึ่งเทพฟ้าดินพ่หนวยพรนั้นก็มีอำนาจในการปกครองสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดและสายหัวขโมย และรวมไปถึงเซฟิลอสปราสาทต้นกำเนิดถ้าเป็นตาคำกล่าวของเหล่าแสนทั้ง7ก็แปลว่าสายน้ำยาเวทมนต์ทั้งหมดและรวมไปถึงเซฟิลอสนั้นก็ต้องกลับมารวมตัวกันก่อเกิดเป็นบรรพสสมัยและในขณะเดียวกันเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นนะ่ะโดยเขานั้นก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตเปของตัวเองเช่นเดียวกันและไม่ถูกบรรพสสมัยนั้นกัดกินไม่อยากกลับไปหลอมรวมกับบรรพสสมัยดังนั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องทำการจับเหล่าผู้คนนั้นมาไว้ในหลังใหม่ ซึ่งคนที่อยู่ในรังใหม่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่สคนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลายคนเลยนะแต่คนที่ออกมาแล้วมีอยู่3คนนะโดยการที่เขานั้นจับคนมาไว้ในรังใหม่นี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นหวังว่าจะเกิดขึ้นมาในร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งในรังใหม่นี้และจะได้ทำการทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลบอาถรรพ์ของบรทอสมัยนั้นออกจากร่างกายและจะได้ฟื้นคืนชีพในร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งที่เขานั้นได้จับมาอย่างนั้นเหรอ และใครนะครับก็ยังไม่รู้อีกว่าแท้จริงแล้วเทพฟ้าดินผพวกหนวยพลนั้นน่ะปัจจุบันทำไมเขานั้นถึงได้หายไปและก็เป็นไปได้อีกว่าวัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิษฐานนั้นน่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอดีตการที่ถูกจับมายัดลงในตะเกียงจริงๆนั่นแหละ และใครนะครับยังได้ถามเหล่าแสนทั้งเจ็ดอีกว่าอดีตการที่จะตื่นขึ้นมาในร่างของสุยเทพบรรพกาลนั่นน่ะแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในร่างแปลงของบรรพสมัยด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมซึ่งสิ่งที่ใครพูดถึงนะครับก็คือปฐมก,กาลนั่นเองซึ่งแสนทั้งเจ็ดนะครับก็บอกไปประมาณว่าน่าจะใช่เพราะปฐมก,กาลที่จะตื่นขึ้นมาในร่างของสุยเทพบรรพกาลนั่นนะ่ะพวกเขาจะเรียกสมญาณาของเขาด้วยสารพัดชื่อเช่นจักรพรรดิเบื้องบนหรือไม่ก็เทพเจ้าโดยตอนนี้นั้นจิตวิญญาณของบรรพสยหลายนั้้นัับก ใครอีกว่าแม้ว่าท่านนั้นจะใช้เทพฟ้านินพ่วงหน่วยพรหรือไม่ตราบใดที่ท่านนั้นรักษาสมดุลณปัจจุบันเอาไว้ไม่ก่อให้ตัวเองนั้นเสียสติก็เป็นไปได้ว่าเทพฟ้านินพ่วงหน่วยพรนั้นจะไม่ตื่นขึ้นมาในร่างของท่านซึ่งใครนะครับก็คิดไม่ในใจว่าไอ้คำพูดนี่น่าจะเป็นคำพูดปอบใจเสียมากกว่าและใครนะครับก็ได้มาวิเค,คราะห์กันว่าร่างแปลงของมันพสมัยที่ตื่นขึ้นมาในร่างของสุริยเทพบรรพากาลนั้นน่ะ ได้ใช้ชื่อว่าปฐมก,การเป็นไปได้ว่าปฐมก,การนะั้นจะครอบครอมอำนาจของสายผู้ชมสายคนห้อยหัวสายดวงตะวันสายกลาสสีและสายนักอ่านและยังเป็นเซฟวีลอสทะเลห่งความสับสนอีกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสายอื่นๆที่แยกออกมาจากมันพัสมัยนะนะั้นน่ะได้มีร่างแปลงนะั้นเป็นใครกันบ้างและใครนะครับก็ได้กล่าวกับแซนท์เจไปว่าผมเข้าใจแล้วขอบคุณสลับคำตอบของพวกคุณเราแซนท์เจนะครับจะได้พูดไปอีกว่าคอยฟาบานันนะ่ะได้กลับสู่บัลลังก์โดยเร็วเป็นประมุขผู้ใหญ่ในโลกวิญ,ญญาณตอนที่ใครนะครับจะได้้้้อออกากกญญญาว่่่งงนนนนูคยรรรรไไเเเีีตททพื นนนั้ได้ถูกขับไล่ออกจากแบกคุณแล้วพวกเขานนั้ได้เตรียมย้ายกลับไปยังอินทิชพราะกับเหล่าวัตถูกปิดผนึกอื่นๆอีกมากมายโดยพวกเขาณตอนนี้ครับจะเหลือเพียงแค่สมาชิกของทีมหัวใจจากคนระดับล่างเท่านั้นและเนื่องจากว่าลัทธิเทพแห่งไอนามในเครื่องจักรนะครับในโอเอ็นนั้นนะมีคนนับถือเป็นจํานวนมากดังนั้นวิหารบางแห่งนะครับจึงไม่ได้ถูกรื้อถอนแต่สถานะของวิหารนั้นนะได้อยู่ระดับเดียวกับลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินไค่นะครับได้เดินไปยังวิหารนบุญซอร์เมลภาวนาถึงองค์เทพีก่อนที่ไครนะครับจะได้พบเจอกับรเล ตอนนี้นั่นน่ะเขานั้นได้เลื่อนขั้นไปดีกันระดับสูงของนักท่องลาตีแล้วอีสอวันนั้นเขาจะจะกลับไปวิหารอสัตสิธิ์และจะเป็นที่ต้องไปรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งใครนะครับก็เลยคิดได้เลยว่าตอนนี้เลโอนานได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่สีผู้ปุปักลาตีไปปที่เรียบร้อยแล้วและอีโอนานครับยังได้ถามกับใครว่าตอนนี้ครนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตแล้วอย่างนั้นเหรอใครนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วแต่การเลื่อนขั้นเป็นเทวทูตน นายนั่นนยจงจะประโยชน์นั้นได้ไหมพวกเรานั่นก็คือผู้ปกป้องเป็นเพียงแค่นอนมาเลยที่น่าสมเพชต้องเผชิญหน้ากับความวิปรปิตอยู่ตลอดเวลาเพราะได้ยิยนคำพูดนี้เองครับผมใครนะครับจึได้จากไปและใครนะครับยังได้รู้อีกว่าตอนนี้ครับเมลิสามอรลติน้องสาวของใครน,นั่นนะเตจะไดกาเข้าสู่วงการผู้พิเศษแล้วเนื่องจากว่าทางผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแบคุณนะครับรู้สึกประทับใจเมลิสายเป็นอย่างมากเขานั้นเตนจิมอบสูตรน้ำยาระดับทิก้าผู้รอบรู้ให้เพื่อที่จะทำให้เธอนั้นสามารถประดิษฐ์ ไม่มีทางมอบสูดยอดระดับสูงให้แก่เมลิสาเป็นอันขาดเนื่องจากว่าเมลิสานะเป็นสาวขององค์เทพีแต่ได้เกิดว่าเธอได้เลื่อนขั้นไนนนเปนเพียงแค่ระดับ9กาแล้วก็จะไม่ถูกอาถรรพ์นั้นกัดกินตัดภาพมาที่ e er Burn อีคันเซอร์เบอร์น่าพะกับสมาชิกทีมหัวใจจักรกลที่เหลือนะครับอีค e ันเซอร์เบอร์น่าตอนนี้นั้นกำลังนั่งอยู่บนรถไฟที่รถไฟนี้เต็มไปด้วยวัตถุปิดผนึกมากมายที่ได้ขนออกมาจาก O.N. นั่นเองโดยพวกเขานะกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอินทิชโดยนอกจากอีคันเซอร์และทีมหัวใจจักรกลแล้ว อันหางไก่เขานะครับก็ได้ทาการขี่รถมานั้นไล่ตามรถไฟขบวนนี้ไปได้ภายในรถมานี่เองครบผมใครนะครับก็ได้ทําการวาดสัญลักษณ์ของอันโรดและให้อัโรดนะครับที่ตอนนี้ได้อยู่บนรถไฟพร้อมกับทีมหัวใจจักรกลนะครับสามารถมาตอบคาถามใครที่อยู่บนรถมาได้นั่นเองซึ่งหากใครจําได้นะครับอัโรดนี่เป็นผู้หญิงนะโดยอัโรดนะครับก็ได้ทาการกล่าวสันเสริญยอใครไปตามระเบียบใครนะครับได้ถามอัโรดไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพมารดา,นาแผ่นนี้นั่นนะคือใครอัโรดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเขานั่นน่นนะได้ยินเทพสงครามกล่าวประมาณว่า ต้นตะก,กูลโลหิตซึ่งใครนะครับก็รู้ในทันทีว่าต้นตะก,กูลโลหิตที่หมายถึงลิลิตอย่างนั้นเหรอซึ่งพอได้ยินเขาว่าแท้จริงและเทพมารดาแห่งปานินนะครับคือต้นตะก,กูลโลหิตนี่เอง ใครนะครับจะคิดถึงดะมูลขึ้นมาในทันทีเพราะก่อนหน้านี้นะครับเขานั้นคิดว่าดะมูลนั้นได้เปลี่ยนศาสนาไปนับถือเทพบารมันได้แผ่นดินแล้วแต่ในเมื่อเทพบารมันได้แผ่นดินนั่นก็คือต้นตระกูลโลหิตลิลิทแล้วก็ก็แปลว่าดะมูลนั่นไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลยละสิก่อนที่ใครนะครับจะบอกให้อารอถามว้าตอนนี้ตาเธอถามแล้วอารอนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าให้นายท่านน่ะถามต่อไปได้เลยส่วนเธอน่าจะขอถามคำถามในตอนสุดท้ายใครนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าตอนนี้สถานการณ์ของฟูทานนั้นเป็นยังไงบ้างอาาาารรออออออสนะะะคัับจไไไดด้้้กกกปปมมมณว่่เเผููพพศษแลงงงทททขฟย์ตี แต่ก็ยังมีพวกหัวรุนแรงบางส่วนที่ไม่ยอมสวามีพักจึงจะเป็นที่ต้องทำการปราบปรามเลยนะตอนนี้ส่วนเ่าประชาชนของฟูทานนั่นนะแม้ว่าเทพแห่งสงครามนั้นจะได้แตกดับไปแล้วแต่ว่าทางทัทธิเทพีรัติการนั้นนะ จะให้ทางเหล่าสาวกนั่นนะทำการนังถือเทพสงครามต่อไปทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนศาสนานนะจะเป็นที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถใช้กําลังบังคับได้ใน,ในตอนนี้นั้นท้านะัี่ิเทพีพลัติการได้ทำการถอดหนึ่งในสมญาณขององค์เทพีที่เรียกว่าเจ้าแห่งสีชาตินั้นออกไปซึ่งใครก็รู้ในทนทีว่าการที่ทําการถอดหนึ่งในสมญาณขององค์เทพีเจ้าแห่งสีชาติออกไปนั้นก็เป็นเพราะาเดิมทีแล้วต้นตระกูลโลหิตลิลิตน่ะแต่เดิมแล้วเคยเป็นระดับศูนย์ของสายจันทาเจ้าแห่งสีชาติโดยปััััจุบนน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 น้้้้้เเเเอออไไไดดดดรตตาาาาแแห่่่่่่่งงงททททพพมผิซึก็็ปปวีีีคค์ะ ่ต้องจายส่วนองเทพีนั้นตอนนี้เธอนั้นน่าจะได้ข้อรองอำนาจของเทพเป็นความตายและเทพเป็นสงครามแล้วเตรียมที่จะเลื่อนขั้นเป็นอดีตการและองคเทพีนั้นก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าไม่ร่างแปลงของบรรพสมัยก็เป็นตัวบรรพสใหมเองที่จะทำการก่อตัวขึ้นในร่างกายของนางนังนั้นจะเป็นที่ต้องทำการเลื่อนขั้นเป็นอดีตการโดยเร็วดังนั้นองคเทพีนั้นจะเป็นที่ต,ต้องตามหาหนึ่งในเซฟิลทั้งเก้าในการเลื่อนขั้นนั่นก็คือแม่น้ำอนัตการใครนะครับจะได้ถามคำถามอัลุดไปข้อที่สามไปประมาณว่าถ้าองคเทพีรติการน่ะ น,น,นันันจะเป็นที่ต้องตามหาแม่น้ำอนาตการใช่หรือไม่อาลนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วแม่น้ำอนาตการนี้แต่เดิมทีเกี่ยวข้องกับสุริยเทพบรรพการและตระก,กูลวิหกอมตะเคเกสและว,ว่ากันว่าแม่น้ำอนาตการนั้นแะบอสซคของมันนั้นซุกซ่อนอยู่ในเมืองคันเดนลลอนซึ่งเมืองคันเดนลลอนนะครับก็ก็คือเมืองที่ใครนะครับได้ไปทำการล่าวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไปสู่จอมอาคมกิตยาก่อนหน้านี้นั่นเอง และโล้นะครับยังได้เขียนตัวหนังสืออีกว่าทเทพแห่งความตายในช่วงปลายยุที่ศรนั้นนะ่ะน่าจะได้ครอบครองอํานาจของแม่น้าอนาตกาได้เช่นเดียวกันซาลิงเกอร์นั้นเคยพยายามที่จะใช้เซฟิลอดแม่น้าอนาตกานี้ในการรองรับความเป็นเอกะของสายที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงผลก็คือทาให้ซาลิงเกอร์นั้นนะ่ะวิปลาสไปแล้วไอ้นะครับจะได้พูดมาประมาณว่าทเทพแห่งความตายเป็นบ้าเพราะเหตุนี้นี่เองก่อนด้วยก่อนนี้คํานั้นได้รู้ว่าทเทพแห่งความตายนั้นนะ่ะเป็นระดับสูงที่เคยผ่านยุที่สามมาแล้วเคยเรียนศิลาแห่งการลบหลู่ไม่ อนาตการนี่เองมิน่าอาจจะได้ทําการพานักอสูรแห่งปฐมกาลแค่คนเดียวนะไปท้าทายเทพทั้งเจ็ดในสมัยที่เทพทั้งเจ็ดนั้นยังอยู่ในสภาพแตกคอกันอยู่นั่นเองและเขานั้นจําได้ว่าวิหกอมตะเครเกสน่ะเคยเป็นหนึ่งในเครื่องประดับของอาซิกถ้าคุณอาซิกนั้นตื่นขึ้นมาได้ลก็อาจจะช่วยถามหาบ่อแสของแม่น้าอนาตการได้แม้แน,นาบางทีเขานนั้นอาจจะเอาบ่อแสของแม่น้าอนาตการไปแลกกับสูตรน้ำยาระดับที่หนึ่งบริวารในความลี้ลับกับทางองคเทพีได้ก็เป็นได้ โดยตอนนี้คับฝ่ายที่เป็นคู่แข่งกับเขานั้นก็มีซาราทูธและรวมไปถึงทางอาร์มอนแต่ตอนนี้อาร์มอนนั้นได้ถูกเทพุที่นแท้จริงนั้นไล่ตามอยู่ <c oughs> ก็อาจจะไม่มีเวลามาสนใจเขาและในขณะเดียวกันพี่ชายของอาร์มอนนั้นก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้่าจิตนาการไปพิธีเรียบร้อยแล้วและย่งไปถึงกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสถึงแม้ว่าแอนติโกนัสนั้นจะได้กลายเป็นบ้าไปแล้วและเขานั้นก็ได้มีปรา,าสาทตัวกำเนิดแต่ก็ไม่กล้าไป,ไปเผชิญหน้ากับแอนติโกนัสตรงๆอย่างแน่นอน หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้คําถามและขอให้อารลนั้นถามบ้างอโรลครับจะได้ถามใครประมาณว่าใครนั้นสามารถพาเธอนั้นไปท่องเที่ยวได้หรือไม่หรือพูดง่ายๆก็คือว่าพาเธอนั้นออกมาจากทางรัทีเทพเอกไอ้น้ำเครื่องจักรนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับจะได้บอกมาประมาณว่าเขานั้นขอไปเจรจากับทางเทวทูตคนนั้นก่อนนะซึ่งอโรอลนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดร่างจริงของอโรลนะครับที่ตอนนี้นั้นได้อยู่บนรถไฟนั้นถึงขนาดดิ้นพล่านเลยทีเดียวทาให้เหล่าสมาชิกหัวใจจักรกลคนอื่นๆนะครับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมมมาาาาากกกใครรรรรนนนับไได้้ทํแปปปลงงเเ็อ์โขขึยถฟว นั้นก็ได้พบกับเทวทูตนะครับที่นั่งอยู่บนรถไฟคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเทวทูตคนนี้นครับก็ได้กล่าวทักทายเกอร์มันสเปโลโดยใครนะครับได้ถามไปว่าจะให้เรียกคุณว่าอะไรดีเทวทูตคนนี้นะครับจะได้บอกไปว่าเอานั้นชื่อบอดัวกุสตฟ ซึ่งใครนะครับก็รู้ในททีว่าบอรวโดวากุสตาอ์นั้นก็คือลูกชายคนที่2ของทางจากักรพรรดิโรเซลใครนะครับจะได้เข้าเลื่อนในทันทีว่าน,นั้นอยากจะพากระจกอโรสไปด้วยได้หรือไม่ทางบอร์โดวาครับจะได้พูดไปประมาณว่าคุณนั่นแะเป็นคนสนิทของทางองคเทพีใช่หรือไม่ใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าน่าจะใช่บอร์โดวาครับจะได้พูดออกไปว่างั้นก็เอกไปเถอะซึ่งใครก็งง,งไปอย่างมากครับทำไมมันถึงง่ายเช่นนี้ โดยที่ใครนะครับก็ได้มาสันนิษฐานในภายหลังว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่อาจจะเป็นบรรากาศึกโดยชอบทางขององคเทพีอย่างนั้นเหรอจึงได้มอบให้ใครเขาโดยง่ายก่อนที่ใครนะครับจะพาอโลนั้นออกไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีใครในขบวนรถไฟครับนอกจากบโวดว่าและใครนั้นรู้ตัวเลยโดยตอนนี้ครับใครนั้นเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวกับทางอโลนเพื่อตะเวนไปตามเมืองต่างๆในการย่อยน้ํายาเวทมนต์จอมปฏิหารให้สําเร็จนั่นเองโดยใครนะครับได้ทาการเปลี่ยนตัวตนของตัวเองกลายเป็นนักมายากลเล่ล่อนที่มีนามว่าเมอร์ลินเฮอร์เมสตัดภาพมาที่ ทอดเลินอาร์ฮอนเมดิซีซึ่งทางแคทเอรีน่านะครับก็ได้บอกกับทางเมดิซีไปว่าเธอนั้นได้รับคําสั่งจากศูนย์ใหญ่ให้กลับไปที่ฐานเมดิซีนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสิงอยู่ในร่างของผู้เฝ้าประตูระดับ5อยู่นั้นเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเขาน,นจะตามแคทเทรีน่ากลับไปด้วยเขานั้นต้องการดึงดูดความสนใจของนางอสูปรปฐมมากัถ้าเกิดดึงดูดความสในใจได้แล้วก็เขานั้นจะช่วยโอกาสในการสิงร่างนางเสียและในระหว่างทางที่ทางแคทเอรีน่ากับทางเมดิซีกำลังเทเลพอร์ตเดียนที่จะไปยังศูนย์ใหญ่ใน,ขน,นเข ครนี้ครับนั่นก็คือทางอาร์มอนนั่นเองคาทาลีน่าและก็ทางเมดิซีนั้นได้ปรากฏอยู่ในสถานที่ที่อาร์มอนนั้นรออยู่แล้วเมดิซีนะครับจะได้ทําการสิงล่าคาทิลน่าเพลเลเพื่อที่จะทําให้เธอนั้นทําการพูดแทนนั่นเองซึ่งทางเมดิซีนะครับก็เรียกอาร์มอนว่าเจ้าหนูอีกา และก็ได้บอกอาร์มอนไวว่าเดี๋ยวนี้นะอาร์มอนดูกลางขึ้นเยอะเลยนะแกลองนึกได้ดีสิใครนั่นเป็นคนอุ้มแกตอนแกนั้นเกิดมาทางอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เรากั้ก็ไม่ควรเจราจากันดีกว่าเอาทางช็อตเลิร์นกับไอฮอนมาเจราจาแทนเสียเมดิซีนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าแกอยากจะร่วมมืออะไร ตัดภาพมาในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับตอนนี้ทุกคนนั้นได้เดินข้าไปสู่ระดับกึ่งเทพหมดแล้วเหลือแต่เพียงแค่ฟอร์ตวอลกับทางซีโอเดราชาเท่านั้นซึ่งทางฟอร์ตวอลนะครับเธอนั้นน่ะได้มีแบ็กใหญ่อยางก็คือตระกูลอัดรอฮัมนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าเธอนั้นย่อยน้ำยาหมดแล้วเธอนั้นเติีมตัวที่จะทำการเลื่อนขั้น โดยที่มีทางตระกูลอับราฮัมนั้นเตรียมวัตถุดิบไว้รออยู่แล้วแต่ทางซีโอนะครับก็ปากว่าตอนนี้เธอนั้นน่ะทำงานให้แกหน่วย m i 9นั่นแล้วเองและเธอนั้นก็ไม่ได้มีแบ็กใหญ่ขนาดนั้นซึ่งตอนนี้เองครับผมทางเดอะมูนนะครับก็เลยเปิดประเด็นมาเลยว่ารู้หรือไม่ใ,ใครนั้นคือเทมารดาแห่งแผ่นดินกันแน่ซึ่งทุกคนนะครับก็ได้เกิดการถกเถียงกันเลยว่าแท้จริงแล้วเทมารดาแห่งแผ่นดินนั้นคือใครแต่เดอะฟูนนะครับก็ไดยบอกไปประมาณว่าลองคิดดูให้ดีสิ ทำไมภายหลังเทพมารได้แผ่นดินนั้นจะได้ทําการขยายสาวกไปยังตระกูลโลหิตซึ่งพวกเขานะครับก็รู้ในทนทีว่าเทพมารได้แผ่นดินนั้นแท้จริงแล้วก็คือลิลิลตธต้องตระกูลโลหิตนั่นเองเพราะรู้ว่าเทพมารได้แผ่นดินนะครับที่เป็นลิลิธนั้นทําไม่เดมูนนะครับรู้สึกประทับใจปเป็นอย่างมากเขารู้ในททีว่าเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนศาสนามานับถือเทพมารได้แผ่นดินเลยและประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับผมเดอะฟูลครับยังได้เป่าประกาศไปอีกว่ารอบแต่นี้ไปต้นไปผู้คณทุกคนนั้นสามารถใช้ของวิ แล้วก็เขานั้นจะได้รับสักฐานะตัวตนเทศสมุรของเดอะฟูเขานั้นอาจจะได้เป็นเทศสมุดรลายถัดไปเลยก็เป็นได้ เดฟูนะครับยังได้บอกเป็นในๆกับทางแฮงแมนอีกว่าภารกิจของแฮงแมนณะปัจจุบันในการสะสมแต้มบุญนั่นก็คือการดูแ,รแลเหล่าชาว,วคนครเงินยวงที่จะมาตั้งลกล่าในบายาบนครแห่งน้ําใจนั่นเองซึ่งแฮงแมนครับก็รับปากโดยดีเดฟูนะครับ,บ,ดย,ดรบยังได้บอกกับทางซีอเดราชาว,ว่าถ้าหากสะสมความดีความชอบไว้เพียงพอละก็สามารถนาของมาแลกสูตรน้ํายาระดับที่4จอมเวทประกาศิธิ์ได้ซึ่งเดฟูนะครับก็สามารถหาสูตรน้ายาระดับที่สี่จอมเวทประกาศิษย์ดีได้เนื่องจากว่าหนึ่งในสามบุโรหิตชั้นสูง และประชมเหรอตอนนี้ครับทางเดอะเวลร์นั้นก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าตอนนี้วันสิ้นโลกนั้นกำลังมาถึงแล้วซึ่งคําพูดนี้เองผมก็ทาให้ทุกคนนั้นผวาไปเดีย๋ยวมากพวกเขานั้นเคยได้ยินเรื่องของวันสิ้นโลกแต่ว่าพอได้ยินจากปากของเดอะเวอร์นั้นก็เหมือนกับว่ามันนั้นจะเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่มีน้ําหนักเอาอมากๆในเดอะเวอร์เขาได้พูดอีกว่า ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเทวทูตเราก็จะไปทําความเข้าใจกับฟ้าพลางดาวเป็นอันขาดซึ่งสมาชิกไพ่ทาโร่เองครับพอได้ยินดังนั้นเองพวกเขานั้ก็รู้ได้ทันทีว่า t เดวอนนั้นได้เลื่อนข้นเปเทวทูตแล้วพองานประชุมเลิกนะครับซีโอเลิฟทางฟอร์ดวอร์นก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงทั้ง2คนครับต่างกระตือรือร้นไปอย่างมากที่จะทําการเลื่อนขั้นของตัวเองตัวใครนะครับก็ได้ทําการเล่นไปตามบทนับมายากลเล่ร่อนเมอร์ลินเฮอร์เมสซึ่งใครนะครับก็ได้ตะเวนไปตามเมือต่างๆในการทำความมุ่งหมายของแต่ละคนให้กลายเป็นจริงโดยความมุ่งหมายของคนส่วนใหญ่นะครับที่ใครไปนั้นก็จะมีความปรารถนาอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือ ปัถนาที่อยากจะสร้างบ้านให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนื่องจากว่าบ้านของผู้เขานั้นได้ถูกทำลายในช่วงระหว่างสงครามนั่นเองหรือความปัถนาที่2นะครับก็คืออยากให้คนที่ตัวเองรักนั้นขืนชีพซึ่งความปัถนาที่2นะครับใครนั้นก็ไม่สามารถทําให้ได้ดังนั้นนะครับงานส่วนใหญ่ของใครนั้นก็คือการสร้างบ้านให้แก่คนอื่นๆนั่นเองโดยการใช้พลังแห่งปาฏิหาริย์แค่ดีดนิ้วป้เอเดียวก็สามารถทําให้เป็นจริงได้เนื่องจากว่ามันเป็นความปัถนานเล็กๆนะครับใครนะครับได้เดินทางมาเรื่อยๆยังเมืองเ,เมืองหนึง่ง ทางการบุกของจกักรวรรดิฟูธานะครับจะแบ่งออกเป็น3ทิศทางได้แก่การบุกมาทางเทือกเขาการบุกมาทางทะเลแล้วก็แลวก,การบุกเมืองคอนสแตนต์นั่นเองซึ่งการบุกที่สําเร็จนะครับก็คือการบุกเมืองคอนสแตนต์เนื่นองจากว่าอีก2ทางที่เหลือครับนั้นเป็นปเผชิญหน้ากับทางศูนย์ใหญ่ของทางรัฐทิจเจ้า่างพาย,ยุก,กับรัฐทิเทพีรติกาณนั่นเองและชาวฟูทานะครับก็ได้บุกฝ่าเมืองคอนสแตนต์มุ่งหน้าไปเรื่อยจนกระทั่งถึงแบคุนเลยโดยใครนะครับได้มาที่เมืองเบลเทเมืองย่อยของเมือง,องคอนนนนิพออออาััาาบบบ้้บกูจเย่่่่วไดชีีีทท ใครนะครับจะรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าบิชอปอาริอานานั้นมาที่นี่ทำไมและพอบิชอปอาริรา,าหายไปนะครับใครนั้นก็ได้เห็นว่าตอนนี้ครับได้มีป้ายประกาศอะไรบางอย่างนั้นมามาแปะไว้การจัตุรัสของเมืองซึ่งป้ายนะครับเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเราเป็นข้าหลวงใหม่ของที่นี่หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎด,ดังต่อไปนี้ล่ะก็จะต้องถูกลงโทษซึ่งกฎหมายที่ถูกเขียนไวน้นี้ไม่แต่เทวทูตนั้นก็ไม่สามารถห้ามได้ซึ่งใครครับก็งงไปอย่างมากว่า,วา้กฎเหล่านี้นั้นไม่น่าจะถูกเขียนขึ้นโดยคนธรรมดาอย่างแน่นอนมันจะต้องมีออะไรบางางงย่แปลก ซึ่งกฎนะครับก็ประกอบด้วยห้ามฆ่าคนห้ามรักขโมยห้ามเล่นชู้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะมีอยู่กฎข้อหนึ่งครับที่เขียนเอาไว้ว่าห้ามให้คนต่างถิ่นนนั้นมาอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับว่าเมืองเบลเทนครับได้มีผู้พิเศษต่างถิ่นอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งผู้พิเศษต่างถิ่นเหล่านี้ครับก็ได้รับความช่วยเหลือโดยผู้พิเศษคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองเบลเทนนี้เทนถึงจะช่วยยังไงก็เถอะครับก็ไม่สามารถสลัดหลุดจากประชาชนจํานวนมากที่คอยไล่ตามเหล่าคนต่างถิ่นได้เพราะว่าคนในเมืองนี้ครับก็รู้สึกกลัวกฎหมายนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าได้มีกรณีศึกษานะครับเนื่องจากว่าได้มีคนแหกกดเขาได้ก็ได้ถูกแขวนคอด้วยเชือกล่องขนและรวมไปถึงถูกเคี่ยนตีด้วยแส่นั่นเองและบางคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วเหล่าผู้พิเศษต่างถิ่นครับได้รับความช่วยเหลือโดยใครซึ่งใครนะ ว่าเมื่อเมื่อนี้น,นั่นนะได้มีค่าหลวงมาใหม่ซึ่งค่าหลวงนี่ได้ทําการออกกดและกดนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขานได้ลองหลายวิธีแล้วทั้งทําการฉีกกระดาษหรือไม่ก็ดําเนินการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถระง,งับกฎนี้ได้เลยซึ่งใครนะครับก็ได้ให้อารนั้นจับตามองป้ายประกาศนะครับที่ลานจัตุรัสว่าได้มีกดเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ซึ่งกฎนะครับก็จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนั่นเอง ครนะครับจึงได้ทําการเรียกเงาแห่งปศสตร์ของมิชอปอลิอัน่าออกมาเพื่อทําการสอบถามคานะครับได้ถามอเลียน่าไปว่าเมื่อเบลเทนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่องอลิอัน่านะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคนที่มีชื่อแลเลียนหัวหน้านักบวชลัทธิเทพสงคารนั้นได้หลบหนีไปเธอนั้นกำลังสะกดรอยตามอยู่แต่หลังจากที่เธอนั้นได้มาที่เบลเทนก็ได้รับรายงานชิ้นหนึ่งว่าตอนที่เขาหนีไปนั้นเขานนั้นได้หนีไปพร้อมกับวัตถุป,ปิดผนึก002ยอซึ่งครครับก็งงไปเยอะมากอะไรนะวัตถุป,ป วัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิฐานอีกลส้สิถ้าเกิดว,ว่าวัตถุปิดผนึก002นั้นระดับความอันตรายเนี่ยก็เป็นรองเพียงแค่วัตถุปิดผนึก001ซึ่งใครนะครับก็จําได้ว่าตะเกียงอธิฐานวัตถุปิดผนึก005นั้นนะมันนั้นเกี่ยวข้องกับเซฟิลอดในเหล่าอาดีตการงั้นก็แปลว่าวัตถุปิดผนึก002นี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเซฟิลอดด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับยังได้ถามกับอลเอียนาไปว่าวัตถุปิดผนึก002นี้มันมีความสามารถอันใด,นดอ เธอรู้แต่เพียงว่าในสมัยก่อนนั้นมัตุปิสุป,ปิศนย์0ูนนั้นได้รับประกาศตั้งชื่อว่าคัมภีรแห่งกฎเกณฑ์ ซึ่งจะเดิมทีคัมพีนี้มันน่าจะไม่ทํางานแต่น่าจแต่ที่คายนั้นได้มาที่เมืองนี้ก็ปรากฏว่าวัตถุปิดผนึกนี้มันได้ถูกทํางานขึ้นมาในทันทีซึ่งครนะครับก็ได้บ่นกันในใจว่าอะไรนะเอะอะอะไรก็กูุยอีกแล้วเหรอหลังจากนั้นเองครับผมคายนั้นถึงได้ทําการสลายล่างเงาของอลิออนาและได้มาวิเคราะห์ว่าตัวเองนั้นอาจจะทําการหาวัตถุปิดผนึกซูซูสองนี้ได้อย่างไรซึ่งครนะครับก็พอจะจับจุดได้เลยว่ากฎนั้นอาจจะพําการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อทาการอุดช แล้วหลังจากนั้นเองครับผมอารอดนะครับที่ได้เฝ้าจับตามองมป้ายประกาศนาราจ,จตุรัสครับก็ได้แจ้งกับไขว่าได้มีกฎข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามโรงแรมนั้นรับคนต่างถิน่นใครนะครับจะได้ทาการเทเลพอร์ตคนต่างถิ่นเหล่านี้ครับไปที่โบสถ์ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองเนื่องจากว่ากฎนะครับได้บอกไปประมาณว่าห้ามโรงแรมนั้นรับคนต่างถิน่นซึ่งก็ไม่ได้บอกคนต่างถิ่นนะครับไม่สามารถไปอยู่ในโบสถ์ได้นั่นเองซึ่งใครนะครับที่ได้พาผู้วิเศษต่างถิ่นนั้นมาอยู่ในโบสถ์ก็ปากฏว่าทางแเลียนคนที่มี่ามทง อยู่คมพีเห็กดเก์ได้หรอกทางใครนะครับจึงได้พูดกับแลเลียนไปว่านายนั้นนไม่คิดจะยอมจำนวนหรือไงเทพเจ้าของนายนั้นได้แตกดับไปแล้วทางแลเลียนนะครับก็เลยบอกไปว่ายาดูถูกพลังอำนาจของเทพเจ้าสิเทพเจ้านั้นจะเกิดใหม่ในร่างกายของเขาก่อนที่ทางแลเลียนนะครับจะได้ทําการสลายร่างตัวเองขึ้นสู่โลกวิญญ,ญาณเขานั้นีที่จะออกจากที่นี่ผ่านโลกวิญญาณน,นั่นเองเนื่องจากว่าใครนะครับได้เรียกเงาแห่งประวิสตร์ของผ้าม่านนะครับที่ใครนั้นได้ชิงมาจากทางโคทานั้นทาการปิดกั้นทางแลเลียนเอาไว้ ไม่ให้แลเลียนนั้นหลบหนีไปแลเลียนนะครับรู้ว่าบ้านนี้นั้นเป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับจึงไม่ได้ทําการหลบหนีเราให้เงาแห่งประวัติศาสตร์นี้จางหายไปก่อนแล้วเขานั้นค่อยหลบหนีดีกว่าซึ่งพอแลเลียนหายไปนี่เองครับผมใครนะครับจึงได้นึกได้ในนาทีว่าเรากฎที่เขียนขึ้นมาใหม่เหล่านี้เนี่ยคำนั้นน่ะไม่ได้เขียนเอาไว้เลยนี่นะว่าถ้าหางแหกกดแล้วใครกันที่จะมาจับพวกเขาก็เหมือนกับที่เรานั้นขโมยของแต่ก็ไม่ได้บอก่านหน่อยว่าตำรวจนั้นจะมาจับพวกเราและใครกันที่จะมาทําการจับพวกเราเป็นผู้กน กฎใหม่ขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่จะทําการบังคับใช้กฎนั้นก็คือคัมพีทองเหลืองแห่งทรานโซเซสซึ่งใครนะครับพอได้ยินว่าคัมพีทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนี่เองครับผมจะได้รู้ว่าคัมภีนี้นั้นอยู่ที่ไหนใครนะครับจะได้ทําการเทเลพอร์ตตัวเองนะครับมายังห้องสมุดนั่นเองแลวก็ได้พบกับคัมพีทองเหลืองแห่งทรันโซเซสใครนะครับได้เปิดคัมพีทองเหลืองแห่งทรันโซเซสไปยังหน้าแรกซึ่งหน้าแรกก็เขียนประมาณว่าคัมภีทองเหลืองแห่งทรันโซเซสั้นมีต้นกําเนิดมาจากผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดส นะครับก็คือหนึ่งในเซฟิลอสทั้ง9นั่นเองโดยทันทีที่ใครนะครับได้ทําการเปิดหนังสือคัมภีร์ทองเหลืองททนโซเซสนี่เองครับผมเก็ได้มีกฎใหม่นะครับล่างขึ้นมาต่อหน้าใครเลยซึ่งกฎใหม่นี้ครับก็คือว่าคัมภีร์ทองเหลืองแทนทันโซเซสนั้นไม่สามารถแตะต้องได้พูดแตะต้องนั้นจะต้องตายโดยใครนะครับก็ได้ไม่แตะต้องมันนั่นเองครับผมใครนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นได้เจอคัมภีร์ทองเหลืองแทนทันโซเซสแล้วไม่รู้ว่าจะผนึกมันอย่างไรซึ่งเธอเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งวิธีีีีีีกกกกกกาาาาาารรรรรผนน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 ึึััััั้้้้้้้่่่่ะะะะะ็ไไไดดดดถููททททลลลลลลยยยยปแแแววโโเเเเเคคคมมมมมภภ์์อออองงหหหซซสบจขพติ ผู้ที่ไม่รับอนุญาตไม่สามารถเข้าได้อังคายกัลเลียนน้าครับจะได้ทาการเทเลพอร์ตไปยังนอกห้องสมุดในทันทีซึ่งใครนะครับก็ได้ปิงไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ประมาณว่าก่อนหน้านี้นั่นแหะเขานั้นได้เปิดไปที่หนังสือคัมภีร์ทองเหยือทันโซเซตก็ปรากฏว่าตอนที่ทันทีที่กดนั้นเขียนขึ้นมาใหม่มันได้ทาการเขียนในหน้าใหม่นั่นเองนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามันเขียนหน้าจนเต็มแล้วล่ะก็ก็แปลว่ากดก่อนหน้านั้นจะถูกๆๆรีเซ็ตใหม่ใช่หรือไม่เมื่อทําการสันนิษฐานเช่นนี้เองคร กฎที่บัญญัติขึ้นมาใหม่หลังจากนี้นะครับมันน่าจะถูกเขียนจนกระทั่งเต็มเล่มเลยซึ่งก็ทําให้กฎก่อนหน้าครับจะเป็นที่ต้องทําการแก้ไข โดยการลาทิ้งกดก่อนหน้าไปและประจวบมองกับตอนนี้นะครับผมอามานนะครับที่ทําการกักขังแลเลียนไว้นั้นก็ได้สลายล่างเอาหอยบวสตร์ไปแล้วแลเลียดนั้นเตรียมจะหนีไปแต่ก็ปรากฏว่าก็ได้ถูกเล่นเน็ตที่เนเคอร์ครับกับเหล่าอสูรแห่งโลกวิญญาณนั้นมาสกัดเอาไว้เมื่อหน้ากระดาษเขียนจนเต็มนี้เองครับผมทันทีที่หน้ากระดาษครับกําลังจะลบกดข้อก่อนหน้าออกใครนะครับก็ได้ใช้อาคมปฏิหารนะครับทําให้ห้องสมุดนั้นหายไปประจวบมองกับอเลียนานะครับก็ได้พุ่งเข้าไปในขณะที่คัมภีทรงเหลืองทันโซเซฟนั้นกําลังจะทําการยกเลิกกดข้อเดิมและล่างกฎใหม่นั่นเองเธอนะครับก็ได้ไปหยิบคัมพีทรงเหลืองแห่งทันโซ และยื่นไปส่งให้ใครใครที่ได้รับคำพีทองหรือทันโซเซตนะครับจะได้เทเลพอร์ตไปในทันทีซึ่งสถานที่ใครเทเลพอร์ตไปนะครับก็ไม่ใช่สถานที่อื่นไกลนักคือยอดเขาฮอนาซิตซื้อยอดเขาฮอนาซิตนี่ออหหอนเองครับผมก็คือสถานที่นะครับที่ใครนั้นนะได้ถูกวัตถุปิดผนึก017เทเลพอร์ตมาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยที่สถานที่ที่ใครเทเลพอร์ตมาในปัจจุบันนี้ครับนั่นก็คือนอกประตูวิหารนะครับที่เป็นทางเข้าไปสู่เมืองน้อยกลางสายหมอกนั่นเองเื้อถ้าหากว่าใครนะครับวาดสัญลัก,กษณ์รติก<ฏ> ซึ่งเป็นเมืองนะครับที่ขายนั้นได้ถูกเทเลพอร์ตโดยว่าถูกเปลีผยนึป็017นั่นเองซึ่งเมืองแห่งนั้นนั้นจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตัดขาดจากปราสาทต้องกำเนิดแต่ใครนะครับไม่ได้คิดจะวาดสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับใครนั้นคิดจะวาดสัญ,ญลักษณ์ของซาลาทูนนะครับที่ซาลาทูนนั้นได้มอบให้แก่เขาที่ซาลาทูนนั้นได้หลอกใช้เขาก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่ทำการวาดสัญ,ญลักษณ์นั้นลงไปครับผมก็ปากรว่า ประตูนะครับได้ทําการเปิดออกแต่สถานที่เปิดออกนั้นไม่ใช่เมืองน้อยกลางสายหมอดแต่กลับเป็นวิหารนะครับที่กึ่งคนโง่เขา a n t i สนั้นอยู่โดยใครนะครับได้ใช้อาคมฉกชิงนะครับทำการฉกไพ่คนโง่เขามาจากทาง a n ติ g o n u s ซึ่งก็ทําให้ตัวหนอนอนติโกนัสนะครับที่ตอนนี้ได้อยู่ในสภาวะวิปลาสนั้นทาการพุ่งเข้ามาใส่ใครในทันทีใครนะครับจะได้ทาการโยนคัมพีทองเหลืองแห่งทันโซเซสนั้นไปใส่ทาง a n ติ g o n ัส ซึ่งคัมพีทอเรยทันโซเซสครับก็สามารถขัดขวางแอนติโกนัสได้นั่นเองก่อนที่เขานะครับจะทําการปิดประตูแลวหนีไปพร้อมกับไพ่คนโง่เขาซึ่งใครนะครับก็ได้กลับมาที่เมืองเบลเทนแจ้งกับอาริอัน่าว่าเขานั้นได้นําคัมพีทอเรยนทันโซเซสั้นไปไว้ในยอดเขาฮอนาซิตแล้วอาิอัน่านะครับก็ได้บอกว่าดีแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นทางเลนเนทที่เนคเคอร์นะครับก็ได้มาแจ้งกับใครว่าทางแลเลียนนั้นได้หนีไปแล้วซึ่งใครนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นเอง ครับผมใครนะครับก็ได้ก้าวสู่โลกเหนือหมอกเถ่าเพื่อที่จะทําความเข้าใจไพ่คนโง่เขานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นก็ได้ไพ่แห่งการรบหลูที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโลเซลมาแลสสใบได้แก่ไพ่จักรพรรดิดำไพ่ทรลาชไพ่นักบวชสีชาติแล้วก็ไพ่คนโง่เขานั่นเองใครนะครับไม่รีบรอช้าเปิดสูตรนักยาระดับที่1บริวารในความลี้ลับในทันทีซึ่งสูตรนักยาระดับที่1บริวารในความลี้ลับนั้นได้มีดังต่อไปนี้ก็คือระดับที่1บวในึ่งบมัันน้ก็คือเทวตผู้รับใช้ความลี้ล สามารถปลูกเส้นได้วิญญ,ญาณของสรรพสิงส่งซึ่งมีแต่ดั้งเดิมและอาจประกอบขึ้นมาใหม่เป็นรูปธรรมหรือนามประธรรมก็ได้วัตถุดิบหลักคือลักษณะหือธรรมชาติของบริวารแห่งความมีรลับวัตถุดิบเสรมิมผลวิเศษทั้ง9จากโลกวิญญ,ญาณพิธีกรรมเริมขั้นนั้นก็คือสร้างเมืองให้ตุ๊กตาอาถรรพ์ออกแบบให้ตุ๊กตาอาถรรพ์ทุกตัวนั้นมีโชคชะตาเป็นของตัวเองสร้างมวลภาพแห่งชีวิตที่สมจริงาการกล้ปฏิสัมพันธ์ของพวกมันก็กำเนิดเป็นอาณาเขตหนึ่งในโลกวิญญาณและยิ่งเมืองมีขนาดให่่่่่ขขขึึ้้้นนนนแแลลละะะตตตตตุกกกาาาาาาามมมมีีีดเเเพพิิิิววววงงงไไปถชัััจอออยททรรสธภ กับกรรมนั้นดีมากขึ้นเท่านั้นระดับศูนย์คนโง่เขานี่คือเทพเจ้าที่แท้จริงในบางความหมายแล้วพระองค์นั้นคือล่ามแปลงของอํานาจในสายที่เกี่ยวข้องพระองค์นั้นเชี่ยวชาญในด้านการใช้ลูกไม้สลับพัดสาแดงความอัศจรรย์อันคาดไม่ถึงมากมายสูตรน้ํายามีดังต่อไปนี้วัตถุดิบหลักความเป็นเอก,กะของคนโง่เขาคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติข,ของบริวารแห่งความรีรักอีกสองนอกเหนือจากที่อยู่ในร่างตนวัตถุดิบเสริมผู้คุมเหมาะมายาให้บริษัทอย่างน้อยหนึ่งในสี่ส่วน พิธีกรรมเลื่อนขั้นใช้ลูกไม้หลอกลวงการเวลาประวัติศาสตร์และโชคชะตาหนึ่งครั้งซึ่งใครนะครับก็ยังงงเปนอยู่ว่าไอพิธีกรรมของคนโง่เขาเนี่ยนะมันดูเป็นนามประทับมากจนเกินไปใช้ลูกไม้ในการหลอกลวงการเวลาประวัติศาสตร์และโชคชะตานี่นะมันน่าจะทําได้อย่างไรมันน่าจะหลอกลวงสาเร็จหรือเปล่าแต่การควบคุมหมอบมายาให้ประวัติศาสตร์ของใครนั้นเป็นถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากเพราะาตอนนี้ใครนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคก,ก่อนยุคที่หนึ่งมาเยอะแล้วสามารถข้องงำประสาทต้นกำเนิดได้อีกต่างหากไม่ต้้้้้้ออออองงงงคคิิิิิิดดดดดเเเเเลลลยยวววววว่่่่่าา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 ัััตถถุบบบสสสรรรรมมมมนนนนนนะไไแแกกืจหหขี คือผลผลิตพิเศษจ,จากโลกวิญญาณทางเก้าอาจจะลองถามทางเล่นเนี่ยที่เนเคเอดูซึ่งใครนะครับก็คิดว่าพิธีกรรมเลื่อนขั้นที่ต้องจะเป็นที่ต้องนําตุ๊กตาอาถรรพ์มาแล้วนะ ตอนนั้นอาจจะต้องไปนาตุ๊กตาอาถรรพ์จากดีแดนถวยเทพทอดถิ้งมาจํานวนมากส่วนคําว่าเมืองแห่งตุ๊กตาอาถรรพ์นั้นจะสัมพันธ์กับโลกวิญญาณได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะแสตทเจ็ดนั้นเคยบอกแล้วว่าทุกการกระทาในโลกแห่งความจริงนั้นน่ะมันจะส่งผลกระทบถึงโลกวิญญาณซึ่งบทบาทของตุ๊กตาอาถรรพ์เหล่านี้นั้นก็น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ชาวนครเงินยวงนะครับดานิชนั้นได้พาเดลิกพร้อมกับชาวนครเงินยวนั้นมาถึงบายานนครแห่งน้าใจแล้วโดย นะครับก็รู้สึกปลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทำไมคนที่มากับดานิชนี่เนี่ยมันนั้นสูงเป็นอย่างมากเลยคนเตี้ยสุดนั้นก็สูงอย่างน้อย180ซนติเมตรโดยชาวเมืองนะครับก็มักจะเรียกคนเหล่านี้ว่าคนยักษ์กันเลยทีเดียวซึ้นทางแฮงแมนซึ่งตอนนี้ครับได้กลายเป็นผู้ปกครองของวิหารเจ้าแห่งพายุในบายามแล้วนะก็ได้ทำการเฝ้ามองเหล่าชาวนะครเงินยวนครับมาทำการตั้งลกลากที่เมืองใหม่นี้ตัดภาพมาที่ฟอตวอร์ครับตอนนี้ฟอตวอร์นั้นได้แจ้งต่อทางดอรีเอลเกอับราฮัมอาจารย์ของเธอแล้วว่าเธอนั่นนะ่าทรองจมขบีีซึ ดอรลีนเกรนะครับก็ได้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้พร้อมแล้วส่วนพิธีกรรมเลื่อนขั้นนั้นก็คือทําการผนึกสิ่งมีชีวิตระดับกึ่งเทพโดยอาศัยพลังที่ยืมมาจากภายนอกูพง่ายงก็คือว่าแกนหล,ลักของพิธีกรรมนี้ก็คือการยืมพลังจากภายนอกมา,มากขึ้นเท่าไหร่นั่นเองและแน่นอนครับฟอสวอลน,นั้นได้ยืมพลังจากเดอะเวิด์มาเพียบเลยและรวมไปถึงตอนนี้ครับเธอนั้นก็ได้ภาวนานถึงเดอะฟูรแล้วด้วยโดยทางดอเลีนเกรนะครับได้ทําการปลดปล่อยสัตว์ประหลาดนะครับออกมาจากทางภาพวาดสีน้ํามันเพือหาาน,น,นึ่นอภาพ ดวงดาวนะครับที่ตอนนี้ได้มอบให้แก่ทางเดอะเวิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้นําไปแลกกับกล่องท่องอดีตนะโดยดอลเลนเกตครับได้มอบภาพวาดนี้ให้แก่ฟอสวอร์ฟอสวอร์นั้นได้เทเลพอร์ตไปยังเกาะแห่งหนึ่งอันห่างไกลพร้อมกับปลดปล่อยสิมีชีวิตระดับกึ่งเทพนะครับออกมาจากภาพวาดนี้และฟอสวอร์นะครับก็ได้ใช้พลังที่หยิบยืมมาจากทางเดอะเวิลด์วมไปถึงคนอื่นๆน,นะครับทำการผนึกสิมีชีวิตนี้ได้สําเร็จนั่นเองซึ่งพอพิธีกรรมสำเร็จแล้วครับเธอนั้นก็ได้ทําการหยิบน้ํายาขึ้นมาดื่มซึ่งและจากที่ฟอสวอร์นะครับได้ดื่มน้ํายาเข้าไปก็ก็ปรากฏว่าจิตใจของเธอนะครับได้ล่องลอยไปในอวกาศและร่างกายของเธอนั้นก็ปิด่ยนเสมือนกับวิญญาณเธอนะคร ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะดึงวิญญาณของตัวเองนั้นกลับมาได้และในช่วงจังหวะสุดท้ายนี้เองครับผมเธอนะครับก็เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าตาคล้ายกับปิรามิดอยู่ในดวงดาวในตำแหน่งอันห่างไกลก่อนที่เธอนะครับจะถูกดึงกลับมาอย่างโลกและจังหวะนั้นเองครับผมท่านนี้ที่ฟอตวอนนั้นได้ท่องเที่ยวในรูปแบบวิญญาณนั้นก็ปรากฏว่าฟอตวอนครับก็ได้ยินเสียงขอความเลือจากคุณดดเบเทลอับราฮัมนั่นเองฟอตวอดครับจะได้ทำการตอบรับเสียงเรียกนั้นดดนะครับได้บอกกับทางฟอตวอนไปว่าเธอเนี่ยนะได้ไปว่าาถ คนที่อยู่ตรงหน้านี้คือใครดอรนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาต้องมีชื่อวดอแล้วก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นนายก็น่าจะรู้จักเขานี่ซึ่งฟอร์ดวอร์ครับรู้จักเป็นอย่างดีเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นดอนั้นก็คือคนที่ทําการปล่อยเสียงและมือเพ้อข้างที่ที่เป็นคำสาปขตระกูลอับราฮัมนั่นเองทางฟอร์ดวอรครับจะได้เข้าเรื่องเลยว่าคุณนั่นนาทราบหรือไม่ว่าเสียงขอความช่วยเหลือของคุณนั้นนาทำให้ตระกูลอับราฮัมนั้นตกอยู่ในคำสาปยาน,านานกว่าพันปีไม่มีใครเลื่อนขั้นไประดับหนักเดินทางได้เลยหรือแม้แต่อารักก็ไม่มีหากใครเลื่อนขั้นนั้นจะได้รับหากใครเลื่อนขัานนั้นมักจะเสียสติกลายเป็นสัตว์ประหลาดดอนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าตระกูลอับราฮัมนั้นไ มีจอบคาถาลีลับหรือกึ่งเทพคนอื่นแล้วเหรอวอรวอร์อรครับจะเลยบอกไปประมาณว่าหลังจากทงครามสี่จักรพรรดิเป็นต้นมานั้นก็ไม่มีอีกเลยไม่มีใครเลื่อเข้าไปกึ่งเทพซึ่งดอนครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเขานั้นไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลย นับตั้งแต่ที่ทางพายุและรัติการกักขังเขาเอาไว้นั้นเขานั้นก็ไม่รู้เรื่องราวของตระกูลอับดาฮัมเลยซึ่งสิ่งนี้เองครับผมใครนะครับที่ได้ดักฟังอยู่นะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าแกนั่นน่ะโกหกเพราะว่าในบันทึกของจกักรพรรดิโลเซนน่ะก็ได้แสดงเห็นแล้วว่าแกนั่นน่ะรู้เรื่องนี้และจากนั้นเองครับผมดอนนั้นจะได้พูดอีกว่าเสียงรเมอของความช่วยเหลือของเขานี่นะเขานั่นน่ะไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าหลังจากที่ได้เลื่อนขั้นไปกึงเทพแล้วยิ่งระดับสูงมากเท่าไ ไม่มีเพื่อนคุยเลยสักคนถ้าไม่เป็นบ้านะก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว และอีกอย่างหนึ่งล่ะก็ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นก็จะทําให้ความพึ้งข้างอีกด้านหนึ่งของเขาและทรงอานาจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองอีกด้านหนึ่งได้อีกต่อไปจะได้แต่ล้อคขวามช่วยเหลือไปเรื่อยๆฟอดวอาครับจะได้ถามไปประมาณว่าเราจะทํายังไงถึงตระกูลอับราฮัมนั้นจะรอดจากคำสาปได้ดอนะครับก็เลยบอกไปว่าปล่อยเขาออกจากที่นีส่สิคำสาปนั้นก็จะไม่อยู่อีกต่อไปโดยพิธีกรรมปล่อยนั้นจะมีสองแบบแบบแรกก็คือการใช้กึ่งเทพสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึก ซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับทางดอเราก็ได้แจ้งต่อฟอตบอร์นนั่นเองทางดอครับได้พูดกับฟอตบอร์อีกว่าถ้าหากว่าเขานั้นหลุดไปจากที่นี่ได้แล้วจะช่วยให้ฟอตบอร์นนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตหลังจากนั้นเองครับผมฟอตบอร์นก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เธอนนั้ได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่สี่จอมคาถาลีรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอเลื่อนขั้นนี้เองครับผมฟอตบอร์นครับก็ได้บอกเรื่องนี้เกเดฟูว่าจะให้ทำการแจ้งอาจารย์เธออย่างไรดีเดฟูนะ ซึ้อฟอร์บอลก็ได้ตกลงนะครับก่อนที่ฟอร์บอลครับจะกลับไปแจ้งต่อดอล,ลี่เกออับราหมว่าเธอนั้นได้เลื่อนขั้นแล้วพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวที่เธอนั้นได้รับรู้มาจากดอ The f นะครับที่ตอนนี้ได้ทําการวิเคราะห์ดอก็คิดมาประมาณว่าดอนั่นอาจจะคุ้มข้างไปแล้วจริงๆและไม่รู้ว่าไอคนที่คุยกับฟอร์ดบอลเนี่ยเป็นดอจริงๆหรือไม่หรือไม่ว่าโดนอาถรรพ์ของพระจันทร์แดงครอบงำไปแล้วเพราะพลังของผู้พิเศษอย่างดอน,นี่ยที่สามารถเหาะเขินไปยังดาวเคราะห์ต่างๆได้นั้นก็แปลว่าเขาต้องจะต้องเผชิน ใครนะครับเพื่อที่จะยืนยันเรื่องนี้จะได้ทําการหยิบกุญแจผีนะครับที่เขานั้นเคยใช้มาก่อนหน้านี้นั้นทําการทํานายดูซิว่าเสียงระเมอเพลข้างที่ออกมาจากกุญแจผีน,นี่นะมันนั้นเป็นอย่างไรซึ่งก็ปรากฏว่าเสียงขอความช่วยเหลือของดอนนะครับที่ปรากฏมาในกุญแจผีนะั้นเป็นเสียงคําว่าจะช่วยเขาซึ่งก็ทําให้ใครเข้าใจในทันทีนะครับว่าไอ้ดอนนี่นะน่าจะบ้าไปแล้วจริงๆด้วยและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับยังได้เดาอีกว่าเดอร์เมจิเชียนนั้นนะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับปิระมิดในดวงดาวแห่งหหนนนนนนึ่่่่่งซพีรรระมมมมมมิิิดดด้้ััััคคืืออออไไกนแลลาายยบจเว บ,า,บางทีเขาน่าจำได้ว่าพิธีกรรมเรื่องขั้นของจอเวดเดินหนนั่นะนะการทิ้งตำนานเอาไว้ในดวงดาวแห่งใดแห่งหนึ่งก็เ,เป็นไปได้ว่าไอ้ปิรามิดสีดำนี่นะอาจจะเป็นตำนานที่จอเวดเดินหนบางคนนั้นทำการทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้กลับมายังโลกแห่งความจริงเขาน้นได้มาที่เมืองอย่างเมืองคอนสแตนต์นไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพอมาถึงเมืองคอนสเตนต์นี่เองครับผมก็กปากฏกว่าเมืองนี้ครับได้มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องผีสางมากมายซึ่งผีสางมากมายนี่ครับก็มาไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดีีีียยยววใคครรรนนนนะจจึงู้้่่่ทาา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 เเเหลสมมกป็ต ที่วิญญาณนั้นไม่ได้รับการปลอบนั่นเองจึงได้เกิดเป็นผีสาม,มาใหม่เหล่านี้ แล้วก็ได้มีอยู่คืนนึงนะครับใายนั้นได้เห็นเหล่าถุงมือแดงและพอกับนักท่องราตรีบางคนนะครับได้ไปทำปฏิบัติภารกิจโดยกลุ่มเหล่านี้ครับได้มาอย่างห้องของชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ครับก็ว่ากับว่าเขานั้นชื่นชอบในการมองท้องฟ้าเป็นอย่างมากเพราะทีมนักท่องราตรีมาถึงครับก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้รับรายงานว่านักท่องราตรีสองคนงนั้นได้หายไปแล้วในในขณะที่มาปฏิบัติภารกิจนี้ภารกิจนี้จึงอันตรายเป็นอย่างมากจึงต้องจะเป็นที่ต้องใช้คนถุงมือแดงซึ่งคนถุงมือแดงนน่ออััก็า้ยยศู ปากฏว่าพวกเขาครับก็ได้เห็นศพของชายคนนี้เพราะกับคนอื่นๆนั้นอีกมากมายแล้วก็ปากฏกว่าศพนี้นะครับก็เกิดขยับขึ้นมาได้นั่นเองทีมนักต่องลาตีครับชอบไปต,ตามๆกันเลยไม่สามารถขยับเขยื่อนตัวเองได้ และเหมือนกับว่าร่างกายนั้นถูกดึงดูดให้เข้าไปในห้องแห่งนี้แต่ก็ได้ถูกใครนะครับได้ช่วยเอาไว้นั่นเองใครนะครับได้บอกกับทีมนักโทษราตีไปว่าอย่าได้เข้าไปในห้องนี้ไปอันขาดมันอันตรายเป็นอย่างมากก็นที่ใครนะครับจะได้ใช้พลังของเขาในการทําให้สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นได้หายไปเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในหายไปแล้วนะครับใครนันจะได้มองไปที่กล้องดูดาวนะครับของชายที่ชื่นชอบดาราศาสตร์นี้ซึ่งก็ปา,ากว่าพอมองเข้าไปในกล้องดูดาวนี่ครับผูก็ปา,ากว่าใครนะครับดันส่องไปเห็นดาวอะไรบางอย่างครับและได้มีดวงตานั้นกําาาาาาลัังงงจจ้้้อออมอมมมมมทีี่่่ใใคครรรพดดดววตตนนบผกก็ปะไเิขึำ ท,ทาให้เรานะักท่องราตรีที่เหลือนะครับตกใจเป็นอย่างมากแต่ใครนะครับก็สามารถกลับมาใหม่ได้ใครนะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าความอันตรายทั้งหมดนั้นอยู่ที่ก้องดูดาวใครนะครับจะได้ทำการเตะมันล้มนั่นเองและก้องดูดาวมันก็ได้ระเบิดไปก่อนที่จะถามรายละเอียดนะครับว่า ไอคนเจ้าของห้องนี่นะ่มันเป็นใครกันแน่เหล่านักท่องราตรีครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคนเหล่านี้นั่นเป็นคนที่ช,ชอบดดวงดาวเป็นอย่างมากเขานั้นมักจะดูดาวเป็นเสมอและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขานั้นบังเอิญได้เข้าร่วมกับสมาคมที่เรียกว่าสมาคมวิจัยฟ้าฝาโดยวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้ก็คือการที่จะอยากมองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของฟ้าพาังดาวซึ่งเหล่านักท่องราตรีนะครับก็ได้เคยได้ยินมาประมาณว่าฟ้าพังดาวนั้นอันตรายเป็นอย่างมากจะได้ไปทําความรู้จักกับมันเป็นอันขาดก่อนที่หัวหน้าถุง แล้วเขานั้นจะไปทาการแจ้งอาบิชอ o โดยเร็วก่อนที่จะทําการบอกลาใครนะครับแล้วก็ได้จากไปใครนะครับจะได้โชว์ปฏิหารในการสร้างบ้านให้แก่ผู้คนหนึ่งต่อเนื่องจนทาให้ทุกคนครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากพอสร้างบ้านเยอะนี่ครบผมใครนั้นจึงรู้ในทันทีว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปจากเมืองนี้แล้วเนื่องจากว่าอาจจะดึงดูดความสนใจของสลาทูตตัดภาพมาที่ดอร์เรีนเกอับราฮัมนะครับดอร์เรีนเกนั้นได้มาประชุมของตระกูลอับราฮัมแล้วก็ได้แจ้งเรื่องราวที่ฟอสต์วอร์ครับแจ้งมาต่อเขาให ก็ไม่อาจจะพึ่งพาเดอะฟูได้ตลอดไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายของดอเลียนเกนั้นเขานะครับก็ไม่ปรารถนาที่จะปล่อยดอออกมาในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ดอ,อนนเป็นอย่างไรบ้างอาจจะนําพาหาย,ยนะมาสู่ตระกูลก็เป็นได้เึ่งก็ทําให้เสียงของทั้งสองฝ่ายนะครับได้แตกออกนั่นเองตัวข้างคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเวอร์ดูเขานั้นอยู่ฝ่ายที่อยากจะปล่อยดอออกมานั่นเองเขานั้นบอกไปประมาณว่าเขานั้นจะดําเนินการของเขาเองถ้ามันช่วยตระกูลได้แล้วก็เขานั้นจะยอมทําซึ่งทางดอยนเกรีก่เานั้นจะทําการปล่ออยดอออมา เพราะว่าดอลลีเ่เกก็ปรารถนาลึกๆเหมือนกันว่าอยากจะปล่อยดอ,อกมาเหมือนกันแต่ว่าเขาคร้บก็ยังรู้สึกแปลกใจที่ว่าไอ้เวอร์ดูนี่เนะี่ยมันนั้นจะไปหาผู้วิเศษกึ่งเทพของสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดหรือว่าสายหัวขโมนนี้ยังไงซึ่งเวอร์ดูนะครับก็ได้บอกประมาณว่าเขานั้นก็มีแผนของเขาและเขาน,นจะลองดูตัดภาพมาที่เดอร์ซันเดอร์ลิกนะครับก็ได้หลังจากที่ได้ทาการก่อสร้างเมืองนะครเงินยวงแห่งใหม่หน้าบายามไปแล้วบางส่วนนั้นเดอร์ลิกนะครับก็ได้ภาวนาต่อเดอร์ฟูว่าเขาวครับท้ากเทเลิกไปแจ้งต่อเวทเชอ,อร ตาเดียวนะครับก็ปากว่าเดลิกนั้นได้เทนพอร์ตมาจากบายามาสู่นครงเงินยูได้สําเร็จเดลิกนะครับได้แจ้งต่อผู้อาวุโสเวชเชอร์มองว่าตอนนี้พวกเขานนั้นได้ทําการตั้งเมืองใหม่แล้วอยากจะให้เวชเชอร์มองนั้นช่วยทําการอพยพทุกคนไปซึ่งเวชเชอร์มองเองก็เห็นด้วยนะครับพราะกับเรียกชาวนครงเงินยนะูนั้นมารวมตัวกันพราะกับเก็บข้าวของรวมไปถึงวัตถุปิดผนึกที่ที่ย้ายออกจากดินแดงทวยเทพทอดทิ้งใน,นทันทีแต่เวชเชอร์มองครับก็ได้รับแจ้งต่อเดลฟูว่าพวกเรานั้นจะเป็นต้องรออีกสักพักหน โดยแล้วเดอะฟูนะครับก็ได้ทาการเทเลพอร์ตชานาครจันทามารวมกับนครเงินยวงก็ลเลยเทเลพอร์ตทั้งสองฝ่ายนะครับไปพร้อมกันเลยไปยังบายามนาครแห่งน้ําใจเพื่อเตรียมสลับการสร้างเมืองแห่งใหม่นั่นเองแต่ว่าชานาครจันทาบางส่วนนะครับมีร่างกายที่ได้เกิดการกลายพันธุ์คนที่ได้เกิดการกลายพันธ์นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให มาเดินเพ่นพ่านในบายาม้ำเมืองหลักอีกฟากหนึ่งซึ่งการย้ายนครจันทากับชานนครเงินยัยวมานี่เองครับผมก็ทําให้สมองของเดอะฟูนั้นยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตัดผมาที่เบเดดกูสตาฟนะครับตอนนี้เบเดดกูสตาฟนั้นเธอนะครับได้ล่องเรือมาเป็นเวลานานแล้วได้ที่สุดนะครับเธอนั้นก็ได้พบเจอกับเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เกาะแห่งนั้นมันเป็นเกาะที่เดอะฟูนั้นเคยกล่าวถึงหรือเปล่าแต่เธอนั้นมั่นใจได้เลยว่าไอ้เกาะที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้มันต้องไม่ธรรมดา เธอครับได้ใช้อาคมที่เรียกว่าเทพไรในตาทําการสอดสารวจรอบเกาะนั่นเองซึ่งก็ได้ปรากฏบว่าได้มีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทนะครับทั้งมังกรผีดิบหรือแม้กระทั่งมนุษย์เองก็ตามนะครับได้ทําการบูชาอะไรบางอย่างซึ่งร่างกายของพวกเขานั้นดูเหมือนกับไม่ใช่คนเลยและนอกจากนี้เองครับผมทางไปด้เดกนะครับจะได้เห็นสหายเก่าของจกักรพรรดิโลเซลท,ที่ได้ตายไปด้วยนั่นก็คือกิมวิลเลียมโปลี ซึ่งคนเหล่านี้ครับไม่ได้ตายที่เกาะแห่งนี้นะแต่คนเหล่านี้ครับได้ตายเนื่องจากแก่ตายนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่และพอสังเกตไปสักพักหนึ่งครับก็ปรากฏว่าซงมีชีวิตที่ทาการบูชาอะไรบางอย่างล่องหนนะครับซึ่งเปด้เด็กนั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นกําลังบูชาอะไรซีมีชีวิตทั้งหมดนครับก็ได้ตายลงก่อนที่จะทาการคืนชีพขึ้นมาใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาซึ่งเปด้เด็กครับก็งงไปอย่างม,มากว่าทุกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนเหล่านี้นักำลังบูชาอะไรหลังจากนนนนนัััั้้้้้้เเเเอออองคครรรรรบบบผมมดดด็็กกกกจจจะใใชาาาาาททพพไไไตํํสววปื่ยๆแล กระท่อมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกระท่อมแห่งนี้ครับเบเดเดกได้ก็ได้พบเจอกับคนที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนั่นเองโดยที่เอ็ดเวิร์ดนะครับก็คือบรรพบุรุษของเอ็ดวีนาเอ็ดเวิร์ดคุ้นพลแห่งน้ําแข็งนั่นเองโดยที่ก่อนหน้านี้ครับเอ็ดวีนาน่ยนะครับได้แจ้งต่อทางเบเดเดกไปว่าบรรพบุรุษของเธอเอ็ดเวิร์ดนั่นน่ะได้ตายเนื่องจากแก่ตายแต่ทางเบเดเดกนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเอ็ดเวิร์ดนั้นถึงได้มาอยู่ที่นี่จะได้ถามกับเอ็ดเวิร์ดไปว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นมาทําอะไรที่นี่ ซึ่งเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เรียกเบนเดดว่าเจ้าหญิงนะเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามันอยู่ที่นี่ยังไงจ้ได้ไว่าเขานั้นลืมตาตื่นขึ้นมาก็มาโผล่ที่นี่แล้วและเบนเดดครับยังได้ถามเอ็ดเวิร์ดไปว่าแล้วคุณอาเอ็ดเวิร์ดนั้นนะ่ะอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรเหรอเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นอยู่ที่นี่เฝ้าสุสานของ,ององค์จัก,กรพรรดิเฝ้ารอการที่องค์จักรพรรดินั้นจะคืนชีพซึ่งเบเนเดเววรดดนคับกก็ลยยอ่่าาาไไปพู เขานั้นเฝ้ารอการคืนชีพขององค์จกักรพรรดิมาหลายปีแล้วแต่สุสานนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยซึ่งเส้นทางของสุสานนี่ครับก็อยู่ไกลเอามากๆเมื่อเด็กๆนะครับยังได้ถามกับทางเอ็ดเวิร์ดไปว่า แลวทำไมคนอื่นๆนั่นน the like, ่ะถึงไม่ได้อย being ู <colors> well, ่กับทางคุณอาล่ะทำให้คุณอานั้นถึงได้มาอยู่คนเดียวเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าคนอื่นๆนั่นน่ะหลังจากที่พวกเขาคืนชีพขึ้นมาพวกเขาั้นก็ได้แปลกไปกระหม่อมนั้นจึงจะเป็นที่ต้องอยู่ให้หาจากพวกเขาหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานะครับก็ได้มาถึงสุสานของจักรพรรดิโรเซลซึ่งเป็นสุสานแห่งสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งเบลเดครับปรารถนาที่จะเข้าไปยังสุสานแห่งนั้นแล่ก็ได้ถูกเอ็ดเวิร์ดห้ามเอาไว้และบอกไปประมาณว่าการเข้าไปในสุสาาาานนนนนนน่ะะมมัััััจจจเเป็กกกกรรรรบววตอองงง์พดห้ผ เบเดเดกนะครับที่เป็นร่างจริงนั้นก็เลยทําการใช้อาคมนะครับผู้สรงชานของเธอในการเห็นนิมิตก็ปรากฏว่านิมิตของเธอนะครับเธอได้เห็นมือขนาดใหญ่อะไรบางอย่างพู้ออกมาจากสุสานทําการกืนกินเกาะทั้งเกาะน,นี้นันถือว่าเป็นหายนะอย่างยิ่งเึ่อหลังจากที่ได้เห็นนิมิตนี่เองครับผมเบเดเด็กนะครับจึงได้ถามกับทางเอ็ดเวิร์ดไปว่าคุณอาน,นั้นจําอะไรครั้งล่าสุดได้บ้างเอ็ดเวิร์ดนะครับจึงได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วและหลังจากนั้นเองครับผมเอ็ดเวิร์ด ก่นที่จะใช้ขวานะครับทำการสรับไปที่หัวตัวเองแล้วลอบอกให้เบเด็กนั้นอย่าเข้าใกล้เขาก่อนที่เอ็ดเวิร์ดครับจะวิ่งหนีหายไป ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทันทีที่เบเดเดกนั้นได้มาถึงเกาะแห่งนี้นั้นเธอนั้นก็ได้ภาวนาถึงเดอฟูล่วงหน้าแล้วเหตุการณ์นี้ครับก็ได้เฝ้ามองโดยใขรด้วยโดยใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นน่ะเป็นคนเดียวที่มีสติสตังคตัวคนอื่นๆนั้นน่ะน่าจะถูกครอบงําโดยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นไปแล้วแต่ว่าทันทีที่เบเดเดกนั้นได้ไปดํเนการจี้จุดของเอ็ดเวิร์ดนั้นเอ็ดเวิร์ดนั้นจะได้ถูกครอบงําอีกครั้งอย่างนั้นเหรองั้นก็แปลว่าก่อนหน้านี้ที่เอ็ดเวิร์ดนั้นมีสติสตังคีดีก็แปลว่าเขานั้นน่ะได้รับความช่วยเหลือจากสุสานของอู์จักรพรรดิดําอย่างนั้นเหรอและตอนนี้นะครับใครนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าเราซึ่งมีชีวิตต่างๆ ก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาตีที่จะซ้ำกันจัดการกับเบดเด็กแล้วและใครนั้นก็รู้ในทันทีว่า ู้ปกครองลึกลับของเกาะแห่งนี้นะ่ะได้เห็นข้อผิดพลาดของกฎของพวกเขาแล้วดังนั้นจึงจะเป็นที่ต้องทําให้มันนั้นถูกต้องซึ่งใครนะครับก็เดาได้เลยว่าสิ่งที่พวกเขานั้นทําให้ถูกต้องนั่นก็คือการทําลายสุสานของจกักรพรรดิดำนั่นเองเบสเด็กนะครับได้ใช้พลังทรงชาญของเธออีกครั้งหนึ่งก็ได้รู้ว่าทางนี้ที่เธอจะรอดก็คือการเข้าไปในสุสานขององค์จกักรพรรดิดำเบสเด็กครับจะได้ใช้วัตถุปิดผนึกระดับศูนของเธอ1อันนั่นก็คือเครื่องรางเมทีนั่นเองซึ่งเมทีนะครับก็คือระดับที่2ของสายผู้สอดแสวงหาความพิศวงนั่นเองเบสเด็กครับได้ใช้เครื่องรางนี้ในการเข้าสู่สุสานขององค์จักรพรรดิดำพอเข้าสู่สุสานของจักรพรรดิดำ นี่เองครับผมกบตาบอกว่าเบเดเดกครับได้เห็นเงาดำอะไรบางอย่างที่เป็นรูปร่างคล้ายจักรพรรดิเงาดำนี้ครับพยายามที่จะทำการต่อสู้กับเบเดเดกนั่นเองและเบเดเดกนะครับก็ได้ทำการสู้กลับนะและดูเหมือนกับว่าเบเดเดกครับจะสู้ไม่ได้นั่นเองครับผมเดอะฟูลครับจะได้ทำการเทเลพอร์ตเบเดเดกนะครับออกจากสุสานของจักรพรรดิดำในทันทีซึ่งพอออกมานี่เองครับผมเบเดเดกนะครับก็ยังพบว่าตัวเองนะครับไม่ได้ถูกไล่ตามของเงาดำที่อยู่ในสุสานของจักรพรรดิดำอยู่นั่นเองซึ่งเงาดำนี้ครับก็ไล่ตามเบเดเดกมาถึงข ในทันทีที่เงาดำนะครับกำลังจะสังหารเบเด็กนี้เองไม่ได้เด็กนั้นก็ได้พูดคาพูดหนึ่งออกมาซึ่งคาพูดนี้ครับเป็นภาษาจีนที่แปลว่าบ้านเกิดซึ่งพอได้ยินภาษาจีนนี่เองครับผมก็ทําให้เงาดํานั้นได้หยุดลงก่อนที่เงาดำนะครับจะทาการเทเลพอร์ตเบเดเดกนั้นเข้าไปในสุสานอีกครั้งหนึ่งเงาดำนะครับได้รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นคือเบเดเดกและเบเดเดกครับก็รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือพ่อของตัวเธอเองโรเซลกูสตาร์บจินโรเซลนะครับได้บอกกับเบเดเดกได้เวลาร่ม ซึ่งคำพูดนี้ของโลเซลนี่เองก็ผมก็ทําให้เบเดเดตนั้นองให้ออกมาเลยแต่ทันใดน,นั้นเองก็ผมทานจักรพรรดิดำโลเซลนั้นก็ได้พูดออกมาหมกว่าตอนนี้เขานั้นได้ปนเปื้อนอาถรรพ์แล้วจะให้เบเดเดตนั้นทำการผนึกเขาหน่อยเบเดเดตครับจะได้ทาการจําใจนะครับผนึกพ่อของตัวเองซึ่งการผนึกนี่เองก็ผมก,ก็ปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือโดยเดอะฟูด้วยนะเดอะฟูนะครับเป็นตัวช่วยในการให้เบเดเดตนั้นสามารถผนึกพ่อของตัวเองได้ก่อนที่ทางโลเซลเขาจะได้บอกกับเบเดเดตไปว่ากลับไปซะและอย่ากลับมาที่นี่อีกตลอดกาล ก่อนที่เบเดเดตครับจะเดินออกจากสุสานด้วยท่าทีเศร้าส้อยเธอนะครับได้คิดในใจว่าอุสานได้เจอพ่อของตัวเธอเองและได้ปรับความเข้าใจกันแล้วแต่เธอนั้นจะเป็นที่ต้องมาทําการผลึกพ่อของตัวเองต่ออย่างนั้นเหรอมันน่าเป็นเรื่องเศร้าออกมากเบเดเดตครับได้กลับไปที่เรือของเธอและก็ได้ออกเรือครับจากไปจากเกาะแห่งนี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผมโลเซลนะครับยังไม่ได้เข้าสู่การผลึกอย่างเต็มที่ใครนะครับได้ใช้พลังของปาราซาตนกําเนิดทําการลงมาเป็นร่างเงานะครับพูดกับโลเซลเนื่องจากว่าผลึกของเบเดเดตนะครับได้ ล่างได้โดยล่างที่ใครนะครับได้มาคุยกับโรเซลก็คือล่างของโจหมิงลุ่นั่นเองซึ่งโรเซลนะครับทันทีที่เห็นใครโรเซลนะครับรู้ใน,นทันทีใครนั่นก็คือคนบ้านเดียวกับเขานั่นเองโรเซลครับจะได้พูดกับใครไปว่านายนั้นรู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือโลกของเราใครนะครับก็เลยบอกไปว่ารู้แล้วโรเซลนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงเขานั้นก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขานั้นเพื่อต้องการคำยืนยันเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องไปยังดวงจันทร์และทันทีที่เขามองกลับมาโลกเหล่านั้นจึงรู้ในทันทีว่าโโลลกกกนี้็คืออขงเรา และดวงจันทร์ของเรานั้นมันก็ประหลาดเอวมากเลยและเขานั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเขานั้นได้โดนอาถรรพ์ในดวงจันทร์หรือเปล่าและนายคนนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันซิโลนั้นจะมาถึงเพราะนั้นจะเป็นที่ต้องทําการเปลี่ยนสายตัวเองไปยังสายจักรพรรดิดำเพราะว่าการได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์นั้นสามารถปกป้องคนที่อยากปกป้องได้โดยเขานั้นหวังว่าจะพาหุ่นที่เขารักนั้นไปยังดาวดวงอื่นเพื่อทําการหลบซ่อนโดยแผนของเขานั้นก็คือว่าดยทันทีที่เขาเน้นได้เลื่อนขั้นเป็นจักรพรรดิดำได้กึ และการคืนชีพของเขานั้นก็จะเป็นการกำจัดอาถรรพ์ไปในตัวและยังไรเสียก็ตามใครมันจะไปนึกว่าอันนี้ที่เขากำลังจะคืนชีพขึ้นมาแล้วนะเขานั้นก็ได้แปดเพื่อนอาถรรพ์อยู่ดีเขานั้นจะได้ทําการตัดการคืนชีพกลางทางและก็จะอยู่ในสภาวะน่าสมเพชแบบในปัจจุบันนี้ไงล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทําการคืนชีพได้ล่ะก็เขาต้องก็จะแปดเปื้อนอาถรรพ์ของเหล่าอดีตการและเขานั้นก็จะทําการออกอลาวสในโลกแห่งความเป็นจริงและใครนะครับจะได้บอกอีกว่าอดีตการที่ได้ทําการไล่อาถรรพ์ใส่นายแล้วนะมีวกอยย่ไมน้เชีละ ึ่งโลเซลก็เลยบอกไปว่าเขานั้นรู้จักดวงจันทร์บรรพกาลแต่ไม่รู้นามคารุี่แท้จริงว่าตัวเธอนั้นน่ะคือเทพมารได้ความต่ำสาม แล้วเขานั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมดอเบเทลอับราัมนั่นน่ะเธอได้ขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้สภาพของดอเบเทลอับดาห์นั่นน่ะน่าจะแย่กว่าเขาเอาออกมาและเขานั้นยังได้รู้อีกว่าได้มีองค์กรลับเก่าแก่องค์กรหนึ่งที่ทําการพูดถึงเรื่องฟ้าพรางดาวอดีตการุตลาเทพกันอย่างชงชางกันเลยทีเดียวซึ่งองค์กรลับเก่าแก่นั่นน่ะเขานั้นก็ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ซึ่งใครนะครับก็รู้ว่าไอ้องค์กรลับเก่าแก่น่นก็คือนักพศสนธยาองค์กรของอาดมนั่นเองแม อารี่ของนายเลยทีเดียวซึ่งพอได้พูดถึงไดอารี่นี่เองครับผมโรเซ่ครับจะได้พูดมาในทันทีว่าอันที่จริงแล้วอย่าพูดถึงเรื่องราวในไดอารี่มากนักหรอกแม้ว่าเขาจะเขียนให้นายอ่านก็ตามแต่เรื่องราวในนั้นนะ่ะมันมักจะมีแต่เรื่องราวที่มันแปลกๆซึ่งเรื่องราวที่มันแปลกๆนะครับที่โรเซลเขียนไว้ก็รวมไปถึงเรื่องราวทางเพศมากมายเช่นเรื่องราวที่เขาครับเล่นเป็นการร่วมรักกับนางสูรคนหนึ่งนั่นเอง ครนะครับจะได้เปลี่ยนเรื่องไปว่าเขานั่นน่ะได้ทำการรวบรวมไพ่แห่งการลบดูของนายได้หลายใบเลยทีเดียวโรเซลนะครับจะได้ถามไปว่าไพ่ใบไหนบ้างก็ทั้งไพ่จักรพรรดิดำทอร์ลาชและบวกสีชาติกับคนโง่เขาโรเซลนะครับจะได้ถามไปว่าแลนายนั้นน่ะเป็นผู้วิเศษสายไหนอย่างนั้นเหรอครนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั่นอยู่สายนักพยากรณ์โรเซลนะครับจะรู้สึกเสียดายไปเดี๋ยวมากถ้าเกิดว่านายอยู่ในสายนักพยากรณ์แล้วก็แต่เขานั้นจะมีชีวิตอยู่นั้นอยากจะให้นายนั้นหยิบเครื่องเกมมาจากประวัติศาสตร์แล้้้้้วววววววมมมาาาาาาานนนนนนัััััั่่่่่่งงงงงงงเเเเเเลลลลลกกกกดดดดีีใครรรรระะะะจจจไไไพพูููปแโซถึือออขขท คนทั้งลูกชายคนแรกของเขาที่มีชื่อว่าชิเอลโรเซลนั้นก็รู้ว่าลูกชิเอลนั้นน่าจะตายไปแล้วส่วนทางลูกชายคนรองอย่างบอร์ดวากุสตาฟนั้นเป็นอัจฉริยะเป็นอย่างมากน่าจะได้กลายเป็นเทวทูตไปแล้วส่วนทางเบเดเดกนั่นนะ่ะนายนั้น,ก,นก็น่าจะเคยเห็นแล้วเธอหน้าสวยอมามากๆเลยใช่ไหมละ่ะฉลาดและแถมมักจะแบ่งเบาภาระของพ่ออีกต่างหากถ้าหากเป็นไปได้นะก็เขานน้นอยากจะฝากฝังให้นายหน้านะช่วยดูแลเบเดเดกให้เป็นอย่างดี ซึ่งใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าโอเคเลยนะเขาจะดูแลให้เป็นอย่างดีซึ่งน้ำเสียงของใครนะครับก็ทาให้จักรพรรดิโลเซลครับรู้สึกผวาไปเดี๋ยวมากแล้วบอกไปประมาณว่าไอ้คำพูดของนายนี่มันฟังดูแปลกๆสิละเกินใครนะครับที่ได้ถามกับจักรพรรดิโลเซลไปอีกว่าไอ้วิธีการสร้างไพ่แห่งการลบหลู่ของนายเนี่ยนะมันนั้นเป็นอย่างไรเพราะไพ่แห่งการลบหลู่เนี่ยมันมีพลังป้องกันในการอย่างรู้แม้กระทั่งเทพเจ้าเขาก็หาไม่เจอจักรพรรดิโลเซลครับที่ได้บอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะนายนั้นลืมไปแล้วเหรอว่าเขานั้โสสแวหงหาาพเ มันนั่นก็ตรงชื่อนั่นแหละจากพาิแห่งความรอบรู้ก็คือจากพาิแห่งความรอบรู้แต่โลเซลนะครับก็เลยนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่เขานึกถึงนะครับก็คือว่าโดยก่อนหน้านี้นั่นน่ะ เขาได้ำเิการสร้างไพ่แห่งการลบหลู่ก่อนที่เขานั่าจะจับพิธีกรรมเลื่อนขั้นไปสู่จักรพรรดิดำได้1ปีและในช่วงเวลานั้นเ,เขานั้นก็ได้ต้องอาถรรพ์ของดูจัดประทการแล้วงั้นก็หมายความว่าตอนที่เขาสร้างไพ่แห่งการลบหลู่นี่นะเขา่ได้ถูกครอบงำไปแล้วอย่างนั้นเหรออย่ารววมไพ่ครบ,บยี่สิบสองใบให้ทำการระวังไพ่มาตาให้ดีซึ่งครนะครับก็เลยรู้ในทีว่าคืออะไรให้ระวังไพ่มาตาอย่างนั้นเหรอซึ่งไพ่มาตาน,นั่นนะผู้ปกครองของสายนี้นั่นก็คือม่นได้ความต่ำสามก็เป็นไปได้ว่าไพ่มานนนนนััััั่่่ะะอออูกกกไไดดด้้ควิยยงงเหรรลลโซบพปีา นายน,น่ะได้พลังของปราสาทต,ต้องกำเนิดมาแล้วยางนั้นเหรอซึ่งตัวเขาเองนั่นะก็คิดที่จะทําการครอบครองม,มันเช่นเดียวกันแต่ว่ากว่าที่เขาจะรู้ตัวนั้นมันก็ได้สายเกินไปแล้วโลเซลนะครับจะได้ทาการสั่งเสียสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะได้โดนผนึกไปก็คือประมาณว่าถ้าหาว่านายนัน่นะได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการแล้วล่ะก็ค่อยคิดเรื่องที่จะมาช่วยเขามีแต่อดีตการเท่านั้นที่สามารถสู้กับอดีตการได้แต่ได้หาว่านายนั่นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการและไม่สามารถช่วยเขาหลุดจากอาถรร,รพ์ด,ดูจ แม้ว่าเขาน้นจะไม่สามารถคืนชีพได้ตลอดการก็ตามไน้นะครับก็เลยรับาปากไว้เลยว่าเขานน่าจะไม่ลืมไปเป็นอันขาดโลเซลนะครับจะได้ถามกับใครอีกว่าว่าแต่ชื่อของนายน้นคืออะไรล่ะชื่อของเขาน้นก็คือหวงเถานนยนั่นน่าจะรู้อยู่แล้วไน้นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานน้นชื่อโจหมิงลุยโลเซลนะครับก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าว่าเป็นเด็กเรียกนายแลวก็ควรจะเรียกว่าคุณอาจโจสินะหวังว่าเราน้นจะได้มีโมเมนต์กันแบบนี้อีกทงการเล่นเกมด้วยกันคุยโว้อวดดื่มเหล้าด้วยกันหวังว่าคงจะมี แต่ภาพมาที่เรือสองอุสาของทางเบเดเดกุสตานครับเธอนั้นได้เล่นออกมาจากเกาะเป็นเวลานานแล้วและเธอนั้นก็รู้รื่อนทีว่าการผนึกจากพัดโลเซลนี้นั่นก็คือการลังงับภัยพิบัตินั่นเองซึ่งก็ทําให้เธอครับได้ทาพิธีกรรมการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่2เมทีนั้นเป็นจริงแล้วเธอนะครับจะได้ทําการบทเครื่องรางเมที และนาคุณลักษณะธรรมชาตินั้นออกมาปุงน้ายาเวทมนต์ขึ้นมาดื่มซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะเข้าสู่ระดับที่2ของสายผู้สอดแสวงขวาความพิศวงเมทีโดยสายผู้สอดแสวงหาความพิศวงนี้ครับมันน่าจะมีผู้ปกครองอยู่1คนนะครับนั่นก็คือเมทีผู้เล่นกายโดยเมทีผู้เล่นกายนะครับก็ทําการส่งเสียงละเมอเพลิ่ง้นะครับและคอยขัดขวางการเลื่อนขั้นของผู้วิเศษระดับสูงๆนั่นเองซึ่งเดอะเฮอร์บิทก็ได้โดนไปแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ถูกเดอะฟูลนั้นช่วยเอาไว้แต เป็นเทวทูตอย่างสมบูรณ์ซึ่งครนะครับก็ได้ฟอ้องมองการเลื่อนขั้นนี้เผื่อว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนั่นเองและครนะครับก็ได้สบดออกมาประมาณว่าตอนนี้เบเด,ดเด็กใน,นเลื่อนขั้นไประดับที่2เมทีหรือก็คือเทวทูตเดินดินไปไปที่เรียบร้อยแล้วสักานะของเธอนั้นก็ได้เท่ากับเขาแต่โดยทั่วไปแล้วประสบการณ์ของเบเด,ดเด็กนั้นถือว่ามากกว่าเขาเอามากๆ และหลังจากนั้นเองครับผมคายนะครับก็ได้แจ้งแก่คุณพลแคทรียาครับว่าตอนนี้เบรเด็กกุสตาฟราชินีความลี้ลับนั้นปลอดภัยทำให้คุณพลแคทรียาครับดีใจเป็นอย่างมากก็ที่คายนะครับจะมายังโลกแห่งความจริงและไปยังวิหารของเทพีรัติการที่อยู่ใกล้สุดเขานะครับได้ทําการภาวนาถึงเรื่องที่ว่าเขานั้นได้ทำการผนึกจกักรพรรดิโลเซลและเรื่องราวที่จกักรพรรดิโลเซลเนั้นได้พูดออกมาว่าให้ระวังไพ่การลบหลู่มาตาและรวมไปถึงไพ่การลบหลู่สายจันทราให้ดีซึ่งอันที่จริงนะครับโลเซลนั้นได้พูดถึงแค่ไพ่มาตา ้ไปดวยล,ยลวหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับที่ได้จ่าไปตัดภาพไปที่เดอะมูนนะครับเดอะมูนที่ตอนนี้นั้นได้เป็นสาวของเทพมารดาอย่างสมบูรณ์แล้วเขานั้นก็ได้มาที่วิหารตามปกติเพราะกับว่าตอนนี้เขาได้มีตระก,กูลโลหิตจํานวนมากเลยมาทับเปลี่ยนมาทําการนับถือลทัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั่นเองเดอะมูนนะครับได้เดินเข้าไปหลังวิหารพืพบก,กับวิชอปยูรอฟสกี้ซึ่งตอนนี้ครับวิชอปยูรอฟสกี้นั้นได้พบเจอกับอาร์บิชชอปคนหนึ่งนะครับที่ได้มาอย่างวิหารแห่งนี้อาร์บิ เอ็มดินไว้แปลว่าแม้ว่าเธอตอนนี้นั่นะจะไม่ใช่อาร์บิชอปแต่ว่าสักกานะของเธอนั้นก็เป็นเหมือนอาร์บิชอปแล้วเธอนั้นมีสิทธิ์รับฟังได้ได้มนีนโยบายด่วนจากหัวหน้าอัคารสาวก ได้มาแจ้งต่อทุกท่านว่าหากใครก็ตามที่ได้ยินเทวองค์การหรืออ้างตัวเองว่าเทพเจ้านั้นได้มาเข้าฝันอย่าเพิ่งดำเนินการปฏิบัติตามเทวองค์การเป็นอันขาดให้ทาการแจ้งต่อวิหารและวิหารนั้นจะให้มาประชุมกันเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าทเทวองค์การนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมโดยพวกเรานั้นกลัวว่าจะมีเทพผู้ชั่วร้ายบางองค์นั้นทําการแฝงตัวเข้ามาเผยแพร่เทวองค์การเท็จนั่นเองโดยตอนนี้นยโยบายใหม่ของเราก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเทวองค์การใดก็ตามจะเป็นที่ต้องได้รับคาอนุมัติจากเหล่าคนโปรดและเหล่าคนสนทบดาาน,นสยกััม ส่วนคนสนิทนั้นจะหมายถึงคนที่อยู่นอกสายไม่แต่ตัวพระสันตปาปาเองก็ตามถ้าหากว่าคําสั่งของพระสันตปาปานั้นไม่ได้รับลายเซ็นของเหล่าคนสนิทแล้วก,ก็ถือว่าคําสั่งนั้นเป็นเรื่องเท็จในทันทีเพราะว่าเหล่านั้นกลัวว่าอาจจะมีเทวองค์การเท็จโดยเทพเจ้าอันชั่วไายที่มาแอบอ้างนั่นเอง ซึ่งทางเอ็มดินไวครับก็งงเป็นอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะทำให้นโยบายนี้ถึงกระฐานหันเอาบกมากแต่เอ็มดินไวครับก็ไม่ได้คิดอะไรต่อได้แ,แต่รับนโยบายนี้แต่โดยดีทางพี่ชอบนะครับยังได้บอกอีกว่าไอ้เรื่องนี้นั่นนะพวกเรานั้นได้ความเห็นชอบจากทางนักที่เทพแห่งพายุและนักที่เทพีพฤติการแล้วอันที่จริงนะพวกเขานี่ยน,นะเหมือนกับร้องขอมาเสียด้วยซ้ำตัดภาพที่เอลเจอร์วิสันนะครับตอนนี้เอลเจอร์นั้นกำลังฝ้ามองการสร้างน,นครมืนยวงแห่งใหม่เอลเจอร์นะครับได้เห็นการสร้างมหาวิหารอีกด้วยซึ่งคา,วา,นะา,วาดว และเอลเจอร์นะครับก็ยังได้เห็นอีกว่าพวกชาวนครเินยนนได้ทำการสร้างห้องใตดินสำหรับเก็บวัตถุปิดผนึกแล้วและด้านจากนั้นเองครับผมเอลเจอร์นั้นก็ได้รับภารกิจจากเดอร์ฟูให้ทำการจับตามองเวอร์ดูกาเซียซึ่งเวอร์ดูกาเซียนะครับก็คือชสมาชิกคนตระกูลอับราฮัมที่มีแผนนะครับในการหมายที่จะปลดปล่อยทางดอออกมานั่นเองโดยใครนะครับบอนมออภารกิจนี้เขานั้นก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้ทางเวอร์ดูกาเซียเนี่ยเขาต้อจะมีแผนในการปลดปล่อยดอออกมาได้จริงๆและเขาคนนั้นก็จงใจบอกแค่พิธีกรรมเพียงแค่ พยากรระดับกึงเทศนั้นมีอยู่น้อยนิดมากส่วนใหญ่ก็อยู่เกกับทานาลาทุนในคณะพลัดดอนลับส่วนผู้พิเศษสายหัวขโมยนะั้นไม่ต้องพูดถึงเลยสายนั้นมีอาร์มอนปกคอยปกครองอยู่ใครนะครับยังคงเล่นไปตามบทไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้สะสมพลังแห่งความมุ่งหมายเอาไว้มากพอแล้วถ้าเกิดว่าชาวนครจันทาขออธิษฐานให้รักษาอาการผิดรูปได้ก็เขานั่นก็สามารถทําได้แต่ตอนนี้ได้มีปัญหาใหญ่ก็คือว่าเทพุซรร้าที่แท้จริงนั้นได้ทำการปิดตายทางเข้าสู่ดิดนแดนถวยเทพทอดทิ้งแล้วไม่ กันแนแ่ตัดภาพมาที่ออเดรนะครับซึ่งตอนนี้ออเดรนั้นได้อยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันนั่นเองครับซูซี่หมาของเธอก็ได้เดินมาหาเธอแต่ซูซี่ตอนนี้ครับได้ถูกควบคุมอยู่นั่นเองซูซี่นะครับได้ถูกควบคุมโดยประธานสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าอีริกเด็กโดยเขานะครับได้ทำการสะกดจิตซูซี่นะครับและให้ซูซี่นั้นบอกออเดรว่าให้ออเดรไปที่สวนสาธารณะหน่อยออเดรนะครับจึงมาที่สวนสาธารณะตามที่ทางอีริกเด็กที่ได้ควบคุมซูซี่นั้นบอก เส้นทางอ e ีริกเดกนะครับ <c oughs> ก็ได้ขี่รถมามารับออเรนนั่นเองออเรนนั่นก็ได้ขึ้นไปออเรนนะครับก็รู้ว่าไออ e ีริกเด็กนี่แท้จริงนั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าเดินเลาหนึ่งในชนทั้นสูงที่เธอน้นเคยเจอในงานปาร์ตี้นั่นเองรถมาของออเรนนะครับแล้วก็ทางอ e ีริกเดกนั้นได้แล่นไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าสู่เมืองแห่งจินตนาการซึ่งเมืองแห่งจินตนาการนี้ครับผมมันจะเป็นเมืองนะครับที่เรานั้นสามารถเห็นสภาพของโลกภายนอกได้แต่ว่าโลกภายนอกที่เห็นนะครับโลกภายนอกก็จะไม่เห็นเรากลับ ที่จะมองเห็นจิตใจด้านในของคนและแสดงออกมาเป็นรูปสัตว์นั่นเอง โดยทางออเรกับทางอิริกเดนะครับได้เดินเข้ามายังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับทางเดินเขาครับก็ได้เข้าเรื่องเลยถามออเรไปว่าอันที่จริงแล้วนะเขานั่นอยากจะชวนออเรเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตแทนที่ทางฮาวินแลมเบสแต่ก่อนอื่นเขาขอทดสอบก่อนว่าออเรนั้นเป็นอย่างไรเขานะครับจะได้ถามออเรไปว่าออเรนั้นไปเอาสูตรน้ำยาจอบมบงการกับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติมาจากไหนซึ่งออเรครับก็ได้ตอบมาประมาณว่าก่อนหน้านี้ได้มีชายคนหนึ่งนั้นไหว้หวานเธอร่วมมือกับเขาในการกำจัด เธอนั้นจะได้รับค่าตอบแทนทางอีริกเยครับจะได้ถามไปว่าคุณรู้ไหมว่าชายคนนั้นเป็นใครและทําไมเขาถึงมีสูตรน้ํายาจอมวงการกับคุณลักษณะนธรรมชาติได้ออเดรย์ครับก็บอกไปว่านี่มันเป็นความลับในสายวงผู้พิเศษที่จะไม่บอกคนจ้างส่วนเรื่องที่เขานั้นเอามาจากไหนนั้นเธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันและทางอีริกเยครับก็ได้ถามอีกว่าออเดรนั้นรู้ไหมว่าครั้งล่าสุดที่เจอฮาวิลลมบิสน่ะเป็นเกิดอะไรขึ้นออเดรนะครับก็ไล้บอกไปว่าฮัมวิลลมบิ ซึ่งลจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าตอนนี้โอเดนไม่มีอะไรตุกติกอีกเดนะครับจึงเตรียมที่จะพาโอเดนเข้าสู่กรรมการแห่งสมาคมได้แลกไปท่าทางจิตโดยมี2ตัวเลอือกให้เลอือกนั่นเองก็คือว่าจะเล่นบทบาทไหนบทบาทแรกนั่นก็คือความเย่อหยิ่งบทบาทที่สอ็นั่นคือโทสะ ซึ่งออเรย์ Day ครับเลือกความเย่อหยิ่งนั่นเองอิริกเดยครับจะได้มอบหน้ากากความเย่อหยิ่งให้ออเรย์ Day ใส่ซึ่งพอใส่หน้ากากนี่ครับผมก็หมาว่าความเย่อหยิ่งในตัวของออเรย์ Day นะครับดูเพิ่มมากขึ้นโดยหน้ากากนี้ครับจะทําการปกปิดตัวต,วต,วต,วตวนในขณะที่กําลังพูดคุยกันในสมาคมนี้เองซึ่งสมาคมนะครับก็จะพูดคุยกันผ่านนครแห่งจินตนาการนี้นะหลังจากนั้นเองครับผมทางอิริกเดยนั้นจะได้ทําการเปิดตัวคนอีกคนหนึ่งที่จะมาสวมหน้ากากโทสะนั่นเองซึ่งคนที่สวมหน้ากากโทสะนะครับก็จะเป็น ฟูนั้นได้จับตามองอยู่นั่นเองโนฟูครับก็งงไปหน่อยว,ว่าไอ้โทสะที่มันเป็นกระต่ายมันเป็นใครกันแน่มันจะต้องเป็นหนึ่งในผู้วิเศษระด,ดับสูงแห่งสมาคมด้วยแนกไปท่าทางจิตอย่างแน่นอนหรือว่าไม่แน่บางที่อาจจะเป็นเฮอร์เมสก็เป็นได้เพราะเฮอร์เมสนั้นสามารถแยกบุคลิกได้หลายบุคลิกและเหมือนจําได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เขานนั้นเคยต่อสู้กับทางเฮอร์เมสนมันจะมีกระต่ายเข้ามากเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางโทสะกับความเย่อหยิ่งหรือคือออเดนะครับทั้งสองคนที่เป็นสมาชิกใหม่เองแต่ว่าสมาชิกเก่าน กกถ้ารวมทางอีริเดกับทางสมาชิกใหม่อีก2คนนั้นก็เท่ากับว่ามี8คนหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ทาการสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยข่าวสารส่วนมากนะครับจะเป็นงานวิจัยนั่นเองซึ่งก็ได้มีอยู่ข่าวสารหนึ่งครับที่น่าสนใจไปด้วยมากก็คือว่าคนที่มีชื่อว่าความตะก,กะนั้นได้ทําการไล่ตามมังกรแห่งจินตนาการตัวหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่แล้วว่ากันว่ามังกรแห่งจินตนาการนี้นั้นอยู่ในแคว้นโอเอ็นเมื่อเมื่อเห็นว่าอยู่ในโอเอ็นเนี่ยครับผมทุกคนนะครับจึงมองไปที่ออเดย์คร ซึ่งออเดนครับก็โอเคตกลงซึ่งนั้นจากที่ all day ออเดนตอบปะละขับในการค้นหามังกรแห่งจินตนาการเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคโบราณที่ยังเหลือรอดอยู่นั้น ทางอีริกเดย์นะครับพี่เป็นประธานสมาคมก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ให้ตะโกนชื่อหนึ่งออกมานั่นก็คือชื่ออาดัมให้ตะโกนออกมา2ทีและท่านนั้นก็จะไปช่วยเธอเองซึ่งพอได้ยินคำว่าอดเเอัมนี่เองครับผมโอเดย์แล้วก็ใครที่มองอยู่นะครับจึงรู้ในทันทีว่าไอ้เมืองน,นี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยอดัมอย่างนั้นเหรอตอนนี้อดัมนั้นได้กลายเป็นผู้ไล่จิตตนาการไปแล้วท่านนั้นจะยังคงสนใจคนระดับล่างอย่างโอเดย์อีกหรือเปล่านะหลังจากนั้นเองครับงานประชุมนั้้นจึงไดเลิก ก่อนที่จะออกไปครับออเดนนั้นจะได้ถามกับทางอิริกเดไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกเรียกว่าอะไรอิริกเดยครับจึงได้ตอบไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกเรียกว่าสวนอีเดนและทางอิริกเดยครับจะได้มอบหน้ากาก,ากที่สแสดงถึงอารมณ์ตัวตนของแต่ละคนให้อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ปากกัาว่าหน้ากากนี้นะครับมันนั้นไม่สามารถเอาออกไปจากเมืองแห่งจินตนาการนี้ได้นะแต่ก็ปากว่าในภายหลังครับก็ปากว่าว่าหน้ากากนี้สามารถเอาออกไปได้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหน้ากากในการปกปิดตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าหากใส่เข้้าาไปนนักยยยิิ่่งงงอม พอมาถึงงานประชุมไพทารโลดีเอกับปุ่มเดมูนนะครับก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิหารเทพมารดาแผดให้แก่ทางสมาคมไพทาโล่ฟังโดยเรื่องนั้นครับก็จะเป็นเรื่องคนโปรดกับคนสนิทนั่นเองเดมูนะครับจะได้ถามกับทางสมาคมไปเลยว่าสายผู้ถ่ายหวานกับสายจันทราเนะนะ่ะมันมีอะไรพิเศษกว่าสายชาวบ้านอย่างนั้นเหรอเมื่อทุกคนนะค้ากำลังเถียงกันอยู่นี่เองทางเดอะฟูลครับจะได้พูดมาประมาณว่าพวกคุณน่นละลองคิดดูสิคุณน่าสนานเนื้อธรรมชาติกับสูตรยาเวทมนต์น่ะทั้งหมดมาจากไหนซึ่งพอทุกคนนนนนนะะะคครรรัพพพููดดดดถึึงงงงตตตาาาาาา่่ๆจจไไไ้้้้้เทผสสออ์แุขมมมปปณวน นั่นมาจากเทพุู้สร้างองค์แรกสุดใช่หรือไม่ The ูนะครับจะได้ตอบกลับไปเลยว่าก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดได้มีบางสายนั้นมาจากฟ้าพางดาวโดยสายที่มาจากฟ้าพังดาวนั้นได้แก่สายพุทธไถวานสายจันทราสายนักโทษสายอัญากรสายทนายความสายตุลาการซึ่งใครนะครับก็ยังคิดในใจว่าสายพุทธไยวานกับสายจันทราเป็นของมารดาแห่งความต่ำทรามสายนักโทษและสายอัจฉรกรนั้นเป็นของทางพฤกษามาตายความปรารถนาส่วนสายตุลาการกับสายทนายความนั้นเป็นของบุตรแห่งความสับสนซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ไม่ทราบชะตากรรมของบุตรความสสับน แต่ถ้าหาจะให้เทียบอาถรรพ์ที่ส่งมากัดกินสายลูกแล้วล่ะก็ลึสาม,มาตายความปรารถนาถือว่าออกแอคชั่นมามากที่สุดแล้วเพราะทุกคนได้ยินคําว่าฟ้าพังดาวนี่ครับทุกคนนั้นจะนึกถึงได้เลยว่านี่มนนันเป็นสีที่อันตรายเป็นอย่างมากพวกเขาระดับพวกเขาในตอนนั้นยังไม่ถึงระดับที่ควรทีจ่จะรู้ได้ นลังจากนั้นเองครับผมเดมูลครับจะได้บอกไปบว่าตอนนี้นั้นเขานั้นได้รู้สูตรน้ยาระดับสูงของสายจันทรากับสายพุทธไถหวานมาแล้วสายจันทราระดับ3มมตราจารการเรียกขาระดับ2ผู้สร้างชีวิตระดับหนึ่งเทพแห่งความงามสายพุทธไถหวานนั้นระดับ3คนแบกลงระดับ2อัครมันไดความลุกล้างระดับหนึ่งผู้สัญจรแห่งธรรมชาติซึ่งเดมูลครับก็ได้ถามไปประมาณว่าไอ้สูตรน้ำยานี่นี่มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากถ้าเกิดว่าผมดื่มเข้าไปแล้วมันผมนั้นจะกลายเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ซึ่งทุก ก่อนหน้านี้นะั่นะระดับเของสายนักฆ่านะ่ะมีชื่อว่าแม่มดถ้าดื่มเข้าไปก็กลายเป็นแม่มดหรือก็คือเป็นผู้หญิงนั่นแหละซึ่งเดอะมูลนครับจะได้ทําใจเอาไว้เลยโอเคงั้นคนต้องเป็นผู้หญิงแล้วละ่ะแต่ด้ทางกลับกันนะครับทาง The World เดอะวิล์นก็ได้แดกดันในใจว่าวาสนาอย่างแกนะ่ะไม่มีทางได้ขึ้นไประดับเทวทูตหรอกไม่ต้องกังวลน,นัังจากนั้นเองครับเดอะวิล์ครับผมได้บอกไปบ,บ้านว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณนั้นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์ลินเฮอร์เมสแล้วก็ แม้เป็นตึงในตัวตนของผมผมกำลังเลือกไปตามบทอยู่นั่นเองและ the world ครับจะได้ถามคุทุกคนไปอีกว่าพวกคุณนั้นรู้อะไรเกี่ยวกับกษัตริย์บัลลังก์ทาบินบารอสฮอปกินหรือไม่ซึ่งบารอสฮอปกินเอริคเดกแล้วก็เดรราวซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับเป็นคนๆเดียวกันเป็นตัวตนของประธานสภาคุมเล่นๆไปท่าทางจิตที่ออเดได้ไปเจอนั่นเองครับส่วทุกคนนะครับก็ดูเหมือนจะไม่รู้รายละเอียดเลยรู้แค่ชื่อเท่านั้นหลังจากนั้นเองก็ผมออเดนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเถินน่ะได้สั่งให้เธอนน้ะไปทําการไล่ตามล่องลอยมังกรแห่งจิตวิญญาณตัวหนึ่งแล่าว่ากันว่ามังกรตัวนั้นน่ะน่าจะไปยังแหล่งบูชามังกร เธอน่าควรจะทําอย่างไรดีแฮงแมนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วน,น่นเป็นการทดสอบถ้าเกิดว่ามันนั้นอันตรายเกินไปแล้วก็ผมแนะนําให้คุณน่าทําแบบขอไปทีถ้าเกิดว่าไม่มีใครสอบถามคุณนั้นก็แค่เงียบไว้ หลังจากนั้นเองครับผมทางโอเดครับที่ได้ถามเดอะฟูไปว่าตอน,นอดัมนั้นได้กลายเป็นระดับศูนย์ไปแล้วใช่หรือไม่เดอะฟูครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วและคําตอบของคําถามนี้นะคุณนั่นไม่จะเป็นที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพราะาตอนนี้มันถือว่าเป็นคำเตือนถึงทุกคนว่าตอนนี้อดัมนั้นได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้ไร้จินตนาการไปแล้วส่วนทางเดอะเฮอร์มิตนะครับก็ได้ถามไปว่าเธอนั้น่อยากจะได้สูนยน้ำยารวมไปถึงวัตถุดิบรวมไปถึงคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่สามของสายผู้ส่องสว่ามงเวาครไอปวาม,วาญญามก,าก,กับราชินีหวงวาู เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเดอะเวอร์นั้นจำได้ว่าไม่ได้เด็กคุสตาร์ได้ทำกัน บทนะครับเครื่องรางเมทีที่เป็นวัตถุปิดผนึกระดับสูนนั่นเองทําให้เธอนั้นเลือกข้าไปสู่ระดับที่2เมทีได้ซึ่งเครื่องรางเมทีนั้นอาจจะมีคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติก่อนหน้านี้นั้นเจือโนอยู่ข้างในแม้แต่ว่าบางทีอาจจะสามารถแยกออกมาจากทางเบเดกุสตาฟได้ทางแคทเริยาครับก็เลยบอกว่าโอเคตกลงหลังจากนั้นเองครับผมทางเดอร์ลิกนะครับจะได้ถามกับทุกคนไปเลยว่าทุกคนครับหลังจากที่ผมนั้นได้ย้ายมาอยู่บายามนี้ชาแนครนเงินยนูนก็ประสบปัญหาว่าพวกเรานั้นไม่มีงานทําาาาาไไมม่่่่รรรููรนนู้้้้้้้จจะะหหหเเงงิินน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 ยััพพพพววกกกกกทุคอออีีีธบดดลำ ตัวเทพทอดดิ้ง web, ที่มีแต่แสงสว่างการต่อสู้นั้นถือว่าเป็นอาชีพหลักของพวกเขานั่นเองแต่พอมาอยู่ข้า,ขางนอกนะครับพวกเขาจก็สู้เป็นอย่างเดียวทำออย่างอื่นไม่เป็นเลยทุกคนนะครับจะได้ทําการแนะนําวิธีการต่างๆในการหาเงินนะครับให้แก่ทางพวดเดลิสนั่นเองทั้งการปลูกพัก ทำสวนรวมไปถึงรับสมัครเป็นกองทหารรับจ้างก็มีบ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของนครเงินยวงครับเก่งเรื่องการต่อสู้นั่นเองบางคนนะครับก็ได้แนะนําชาวนครเงินยวงให้ไปทาการเรียนเสริมทักษะเพราะว่าชาวนครเงินยวงบางส่วนนะครับก็อยากที่จะเป็นเชฟเป็นอะไรพวกนี้บ้างนะซึ่งหลังจากนี้วิธีการหาเงินแล้วครับเดลิกนะครับก็ขอจดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขานันจําไม่ได้พวกแฮงแมนนะครับจะได้บอกไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้พวกคุณนั้นควรที่จะเรียนรู้ภาษาฟูทักและก็โอเอ็นเอาไว้เสียบ้าง โดยตอนนี้ครับงานหลักของชาวน,นครเงินยูนะครับก็คือก็คือการขายคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติและรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆทางเวทมนต์นะแก่ทางกองกบฏแห่งรัฐบาลหมู่เกาะลอสเตตนั่นเองซึ่งหลังจากที่สุดงานประชุมนะครับทางแคทียานครับก็ได้ไปดูทางแฟงลีซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับว่าคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายพุทธถหวานกับสายจันทรานั่นนะ มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฟ้าพังดาวไม่รู้ว่าแฟงลีจะต้องอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะแฟงลีนั้นมันจะทําการสร้างสารผลงานแปลกๆออกมาเรื่อยเปืย่ยแคทเทรียาครับจึงต้องสงสัยว่าไอ้แฟงลีนี่มันต้องอาถรรพ์หรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่มีความคิดผิดแปลกไปเฉยๆแคทเทรียาครับจึงได้ทาการเขียนจดหมายถึงเกอร์มันสเปโร่นั่นเองได้ถามว่าพฤติกรรมของแฟงลีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเกอร์มันสเปโร่ครับก็เลยบอกไปประมาณว่าไม่ต้องไปสนใจแฟงลีหรอกแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าผู้ช่วยในการวจััขอองงงแร้คเเนนนนน่นะป็าาาาาบดมมมฝต คนคนนั้นอาจจะต้องอาถรรพ์และอาจจะเผยแพร่แก่แฟงลีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดให้เขานั้นอยู่ห่างแฟงลีเอาไว้ทางแคทิยาเมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับจึงคิดประมาณว่าและเธอนั้นจะมอบคนคนนี้ให้แกราชินีความลีลับเองไม่รู้ว่าราชินีจะจัดการกับเขาอย่างไงและหลังจากนั้นเองครับเวลานั้นก็จะล่วงเลยมาหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณครึ่งปีรถี่ทางตอนนี้ครับผมทางแฮงแมน เอลเจอรวิสันก็ได้แดกดันในใจไปว่าไอ้เวร์ดูกาเซียที่เดฟูให้ทําการจับตาบอลนี่ยวันวันมันไม่ทําอะไรเลยนี่หว่าไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปเลยซึ่งตอนนี้ครับแฮงแมนที่กลายเป็นอาชวิชอปแห่งเกาะบายามนะครับเขานะครับก็ได้ใช้ทรัพยากรของเขาในการซื้อคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของชาวนครเงินยวงมาและเขานะครับก็ได้ทําการสร้างกองกําลังของตัวเองนั่นเองโดยการมอบคุณลักษณะเหล่านี้ให้แก่เากองกาลังของเขาเพื่อสร้างคนที่เขานั้นไว้ใจในเพื่อที่จะใช้งานในอนาคตและแฮงแมนนะครับก็ให้คนไว้ใจเหล่านี้นะครับไปทําการตรวจสอบเวร์ดูกาเซีียูน่ท ตระกูลอับาาราฮัมนี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยและในขณะเดียวกันก็นกนผมชานครเงินยวงครับก็ได้เรียนรู้วิชาในการหาเงินมามากมายแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยครับก็ยังไม่ลัดเลยที่จะทําการเผยแพร่ศาสนาเดอะฟูชานครเงินยวงสองคนนั้นก็ได้ไปทำการเผยแพร่ศาสนาให้แก่คนคนหนึ่งเข้าซึ่งเขานะครับก็ทาการเผยแพร่ศาสนาไปประมาณว่ารู้หรือเปล่าว่าเดอะฟูของเรานั้นนะเ็นเทพที่อาศาัยอยู่ทั้งโลกแห่งความจริงทั้งโลกวิญญ,ญาณราชาแห่งสีเหลือผู้นําโชคลาภผู้คำจุนแห่งโลกวิญญ,ญาณโดยข้ามบัลลังก์ของพระองค์นั้นนะมีเทวทททงงนตต่่วปปลลอราาโชชะ เป็นเทวทูตที่คอยติดตามเทพเจ้ามายาวนานที่สุดเป็นกงศูนย์แห่งยมมันโลกเทวทูตผู้ถ่ายถอนเป็นแต่สัญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ประกาศเทวองค์การเทวทูวตแห่งชีวิตเป็นผู้ผนึกความรู้เป็นพลังวิญญาณที่ไม่บอดดับในร่างกายทุกคนและข้างบันลังของพระองค์นั้นยังมีเทวทูตแห่งการลงทันเป็นสายฟ้าแห่งเทพเจ้าและข้างเคียงของเทวทูตแห่งการลงทันนั้นก็ยังมีเทวทูตแห่งการเวลาเป็นราชาแห่งยุคโบราณเทวทูตแห่งการเวลานี้จะหมายถึงอัมมอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นยาลิพร่เดิน ว่าไออาร์มอนนี่คือค่ารับใช้ของเดอะฟูนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่นะครับซึ่งชาวนครเงินยูสองคนครับก็ยังทาการเทศนาเป็นเวลากว่าสิ้าหนาทีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเทศนาเสร็จนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้จ่าไปแต่เพอเอิร์ดเพื่อิื่นแล้วไอคนที่พวกเขามาเทศนาในเองครับผลนั่นก็คืออาร์มอนนั่นเอง แล้วันที่พวกเขาครับมันทำการเผยแพร่สสาร The f u ให้แก่อาร์มอนฟังนี่เองครับผมก็ปรากฏว่ามันก็เป็นวันนะครับที่ทางลัทธิ t ฟูนั้นกำลังจัดพิธีวิสาครหงใหญ่ซึ่งพิธีวิสานี้ครับช้านครจันทราก็ทำการอธิษฐานพร้อมกันและขอให้ร่างกายนั้นกลับเป็นปกติซึ่ง The f u l ครับก็ได้โดนบันดาลทำให้ชาานครจันทรานั้นมีร่างกายกลับมาเป็นปกตินั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมในขณะที่พิธีวิสานั้นได้จบลงก็ปรากฏว่าเสียงระฆังของวิหารเด e f ในนครเงินยวงแห่งใหม่นะครับก็ได้เกิดดังขึ้นใครที่่าาากมว ล่านระครังนะครับก็คืออาร์มอนนั่นเองแล่หลังจากนั้นเองครับอาร์มอนนันก็ได้จากไปซึ่งเดลลิกนะครับพอได้เห็นคนล่านระครังนะั้นเขาก็นึกได้ในทันทีว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นอาร์มอนอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพรคคัมพีเดอฟูลนั้นได้เขียนมาประมาณว่าเทวทูตแห่งกาลเวลานะจะเป็นผู้ล่านระครังของเดอฟูลโดยก่อนหน้านี้ที่ชาานครเงินยัวนั้นได้ทำการเขียนถึงเทวทูตแห่งกาลเวลาเขานันก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นอาร์มอน แต่ว่าเขานั่นก็ได้ส่งให้เดอฟูลตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเดอฟูลนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะให้ความแตกตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าอาร์มอนนั้นเป็นศัตรูเพราะว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นเขานั่นก็จะได้เสียภาพลักษณ์แลวก็จะได้เสียความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายเมื่อเห็นที่เดลลิกรายงานมานะครับเดอฟูลครับจะได้ทําการหยิบพระคำพีเดอฟูลจากชาวนครเงินยวงนะครับได้ขึ้นมาอ่านดูอีกทีก็ปรากฏว่าเขียนถึงเทวรูปแห่งการเวลาจริงๆเดอฟูลนะครับจะคิดมาประมาณว่า เอาแล้วไงเวลขาวหน้าล่ะก็ได้คราวนคอชีด้ดํเดลิกให้ทําการสื่อว่าเทวฤดูในการเวลานั้นก็คือพาเลสโซลอัสเตอร์แทนตอนนี่เดฟูลนั้นว่าแมนนี่จะทําการเลื่อนเข้าไปสู่ระดับชิ1โบ,บริวานในความลีลับครับได้คิดหาวิธีการมากมายในการสร้างเมืองตุ๊กตาอาถาันขึ้นมาคือแผนการแต่ละอย่างครับมันก็จะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าซาราทูสกับอาร์มอนนั้นพบเจอเข้ามานี่นะจะทําอย่างไรดีเพราะว่าเมืองตุ๊กตาอาถันเนี่ยนะมันก็ใช่ว่าในยุคนี้มันจะทําได้ง่ายๆมีสิทธิ์ในการค้นพบสูงเพราะฉะนั้นแล้วล่ะโกใครนะครับจึงวางแผนจะทําการไปที่เกาะอันห่างไกลนั่นเองก็ผพื่อสร้างเมืองแห่งตุ๊กตาอาถันขึ้นมาที้ โดยเขานะครับจะใช้พลังภาพม่านนะครับที่ได้มาจากทางโคทานั้น ในการเชื่อมตัวมือตุ๊กตาอาถันในการเชื่อมต่อมือตุ๊กตาอาถาันค่อยสอดแทรกเข้าไปในโลกแห่งความจริงผ่านม่านมายานั่นเองโดยที่ใครครับหลังจากได้ผ้าม่านมาแล้วบวกกับบวกกับที่เขานั้นได้ไพ่แห่งการรบหลูลคนโง่เขามาแล้วนั้นพอที่ได้เลือกข้าไปเทวทูตนะครับเขานั้นสามารถใช้พลังของปราสาทเํา่กำเนิดทำแบบนั้นได้นะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่ามันน้าช้าแต่แตยานนั้นก็สามารถเลี่ยงอาร์มอนกับทางซาลาทูตได้นะใครนะครับยังคิดอีกว่าไออาร์มอนที่ได้ไปปรกงงนะนะาจจกฏตน วก็น่าจะแข็งแกร่งพอที่จะรับมืออาร์มอนได้ในเบื้องต้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการเทเลพอร์ตมาที่เกาะอันห่างไกลและทาการสร้างเมืองตุ๊กตาอาถรรพ์ของตัวเองขึ้นมาครับโดยใช้พลังแห่งปาฏิหารินั่นเองโดยทายใครนะครับในการสร้างเมืองเพราะกับคนหลากหลายอาชีพและรวมไปถึงวิหารของเทพีรติกาครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนี้ด้วยซึ่งวิหารแห่งนี้ครับใครน่าจะตั้งชื่อว่าวิหารอาริอันนาโดยที่ใครครับจะทําการสิงอยู่ในวิหารนี้และทาการชักใหญ่หนะครับเราชาวเมืองตุ๊กตาอาถรรพ์นั่ายยูโทปี หลังจากนั้นเองก็ผมก็ปากว่าได้มีคนนะครับเข้าออกยูโทเปียเป็นจํานวนมากเลยเนื่องจากว่าใครนะครับได้อาศัยพลังของบริวารแห่งความมีลับที่ได้มาจากปาสาบต้นงกำเนิดและภาพมากนะครับทำการขับเลื่อนเมืองยูโทเปียนั้นเข้าไปสอดแทรกในโลกจริงถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนั้นกำลังขี่จักรยานอยู่ดีๆนะครับไม่แน่ว่าบางทีคุณนั้นอาจเข้าสู่เมืองยูโทเปียได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวหรือว่าไม่แน่นะครับถ้าเกิดล่องเรือมาติดที่เกาะยูโทเปียเข้าก็ถือว่าพวกคุณนั้นได้เข้ามาที่ยูโทเปียเช่นเดียวกันด ดูเลยว่าไอยูโทเปียนี่มันเป็นอะไรกันแม่ซึ่งคนที่สืบสอดเรื่องนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลซีโอเดรชาตนั่นเองซีโอครับพยายามตามสืบเรื่องของยูโทเปียโดยว่ากันว่าเหล่าลูกน้องของเธอหลายคนนะครับได้เข้าสู่ยูโทเปียมาแล้วแต่เมื่อสอืบไปสืบมาครับรู้สึกจะจับจุดอะไรบางอย่างได้เธอนั้นนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากสมาคมไพทาโร่นั่นเองเผื่อว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างกระโจมมองกระทางฟอสวอร์ตอนนี้ครับ ซึ่งเธอนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับ4แล้วด้านี่เกิดพระจันทร์เต็มดวงนะครับเธอนั้นไม่จำเป็นที่ต้องขุมขังและเมื่อเกิดพระจันทร์เต็มดวงแต่ละทีครับเธอนั้นก็ยังได้พูดคุยกับคุณดออีกด้วยโดยดอนะครับได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ3นักแพนจอรได้แด้กก็จะทำให้เธอนั้นนะสามารถท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าพลางดาวได้ท่องไปในโลกดวงดาวต่าง ไปพบกับสิ่งที่อ้างวางอย่างแท้จริงความลุกล้างอย่างแท้จริงไป,ปเผชิญหน้ากับอะไรทําที่ต่างจากที่นี่ถ้าเกิดว่าเธอได,าดาช่วยฉันหลุดออกไปได้แล้วก็ฉันจะมอบสูตน,น้ำยาหน้าผนิจรให้พร้อมกับจัดพิธีกรรมให้เธอด้วยหลังจากพูดคุยกับคุณดอสเสร็จนะครับทาฟอร์ดวอร์ครับก็ได้รายงานทุกครั้งให้แกเดอฟูฟังในขณะเดียวกันนั่นเอกครัผมเอมดินไว้น,นะครับที่เป็นตระกูลโลหิตเขานะครับก็รู้สึกฝันแปลกๆขึ้นมาฝันนั้นเป็นประมาณว่าเขานั้นยืนอยู่ท่ามกลางหน้าผาพร้อมกับให้เนิดเด็กทารกขึ้นมาคนหนึ่งเรืเด็กทารกนะครับจะตกลงไปในหน้าผาพร้อมกับตัวเขานั่นเองตกลงไปในบึงแห่งหนึ่งซึ่งเอมดินไว้นะครับก็ได้คิดขึ้นมาในทันทีว่า หรือว่านี้จะเป็นเทวโอการในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทากเอลเจอร์วิลสันครับที่ได้รับคำสั่งให้ทําการจับตาม,มองเว er ร์ดูกาเซียนะเขาก็ได้ยินทุกน้องรายงานมาว่าเวร์ดูกาเซียนักเตยได้ทำการจ้างโจรสลัดกลุ่มหนึ่งในการพาไปยังท่าเรือแบมชี ซึ่งท่าเรือแบนชีนะครับแม้ว่าจะถูกถล่มไปแล้วโดยลทัทธิเจ้าแห่งพายุแต่ว่าถ้าเกิดอยากมีนักประจัญภัยคนไหนอายากไปเสี่ยงโชคที่นั่นนะครับถือว่าคุ้มค่าซึ่งพอเวอร์ดูกาเซียนะครับนั่งเรือโจสลัดมาอย่างท่าเรือแบนชีแล้วนี้เขาก็น่าจะรู้สึกประหลาดใจที่ว่าท่าเรือแบนชีนี้มันได้ถูกถล่มจริงด้วยเขานะครับได้เดินไปยังสถานที่โทรเล่แห่งหนึ่งแลนะเวอร์ดูนะครับก็ได้คุนพบว่าไอสถานที่โทรเล่แห่งนี้นั้นมันมีอาถรรพ์ซ่อนอยู่ไม่รู้ว่ามัาาัันน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 เเเเเเปปปปปป็อออออาาาาาาถรรรรรรพพะะะะะะไไไไไดด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 ดง้้้้้้บบบบผมววูููกิตตต่นน่่่ืยยยหึขโทีีลล เวอร์ดูครับจะทาการเปิดประตูนี้เข้าไปดูก็ปรากฏว่าประตูนี้นะครับพอ,อเขาเปิดเข้าไปดูก็พบกับเมืองต่างๆและอาคารต่างๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะกับมีผู้คนนะครับขี่จักรยานกันไปจํานวนมากเวอร์ดูครับเรรีบป,ปิดประตูนี้ในทันทีก่อนที่จะวิ่งกลับไปขึ้นเรือโจสลัดนะครับพอเขากลับไปขึ้นเรือโจสลัดนี่เองคเขาผบเขาก็ได้พบเจอกับชายคนหนึ่งเข้าที่เขาเนื่มที่สวมแว่นซึ่งชายคนนี้นครับก็คือเกอร์มันสไปโร่นั่นเองเวอร์ดูครับได้ปิดประตูไปซึ่งพอเกอร์มมนสไปโร่ครับไปพบเจอกับประตูเช่นเดียวกับเวอรบาาางงอย่่รทีีมล มีคนขี่จักรยานพลุกพล่านก็นที่เขานะครับจะเห็นสถานีโทรเลขแห่งหนึ่งที่อยู่ในประตูนั้นซึ่งสถานีโทรเลขนี้ครับก็เลยบอกว่าคุณน่าจะต้องการส่งโทรเลขไหมก่อนที่เกอร์มันสเปโร่ครับจะทําการปิดประตูแล้วเขาก็ได้นําประตูนี้ครับเทเลพอพอตขึ้นไปขึ้นเรือโจสลัดที่เวอร์ดูนั้นอยู่ก่อนที่เขานนั้จะเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าประตูนั้นได้สลายไปแล้วเกอร์มันสเปโร่ครับได้หยิบแหวนท่าทีหนึ่งออกมาพร้อมกับเรียกเงาประตูนะครับออกมาจากปอดสัตว์ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล นาจานั่นเองครับผมเรือโจสลัดที่เวอร์ดูแล่นอยู่นั้น ก็ได้แล่นมาไปเรื่อยๆครับออกห่างจากท่าเลเรแบรชีมาไกลแล้วเบอร์ดูนะครับก็ได้ยินเสียงคำภาวนาของใครบางคนครับซึ่งคำภาวนานะครับเป็นประมาณว่าเทพมังสุขความพูดยิ่งใหญ่สัญลักษณ์แห่งเหล็กก็เลโลหิตประมุ่งแห่งความโอลมานและความขัดแย้งซึ่งการท่องคำภาวนานี้เองครับผมเบอร์ดูกาเซียที่แอบอยู่ในห้องครับเขานั้นก็ได้ยินคำภาวนานี้เขาลั่นจะได้นึกเลยๆว่าคำภาวนานี้หมายถึงเทวดทูตสีชาติเมดิซีตัดภาพมาที่เมดิซีนะครับเมดิซีนะครับได้ปรากฏขึ้นหน้าผาแห่งหนึ่งบนท่่่่าาาาาเเเเลออออแบบบบบชีีีนนนััััังคคครรรรผมมมมมมดดดดดะะกกก็ยยูิิซซ้้วววไปณ่า ไอเด็กคนนั้นน่ะหรือก็คือคานะครับมันได้ทําการสร้างเมืองแห็นตุ๊กตาอาถรรพ์จุดออกอารวาวัดไปทั่วในอย่างนึงล้วก็ถ้าหาว่านั้นเนี่ยอย่าเลือกขั้นสู่อดีตกาลล่ะก็จํเป็นที่ต้องนําดอ,อก,กลับมานายนั้นจะเป็นที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขาก่อนแล้วเขานั้นจะไปหลอกทางไอตระกูลอับดาฮัมที่ชื่อเวอร์ดูนั่นอมอมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไอคนที่ชื่อเวอร์ดูเนี่ยทําเมื่อไหลลร่ล่ะก็เขานั้นจะดําเนินการให้ต่อเพิ่มที่โอเรฮอครับตอนนี้พี่ชายของเธออีกคนหนึ่งหรือก็คืออัลเฟรดฮอนั้นได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้วซึ่งอัลเฟรดฮอครับเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางเป็นอย่างมากเขานั้นมักจะไปทําธุรกิจใ ต่างแคว้นอยู่บ่อยๆนั่นเองโดยที่ออเรียร์นะครับจะมีพี่ชายอยู่2คนนะครับคนแรก่นก็คือฮิปเปิดคนที่2นั่นก็คืออัลเฟรดซึ่งฮิปเปิลนะครับเป็นสมาชิกในสภานั่นเองส่วนทางอัลเฟรดนะครับเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวเรยเดินทางไปค้าขายอยู่บ่อยๆและอัลเฟรดฮอ์นะครับยังอยู่ในระดับที่5ของสายตุลาการอย่างอัศวินแห่งการลงทันอีกด้วยซึ่งอัลเฟรดฮอ์ครับก็ได้มาหาน้องสาวของตัวเองและรู้ว่าน้องสาวของตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้เศษสายผู้ชมไปแล้วเขารับก็เลยถามกับอบอ ออเดย์นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอน้น่ะอยู่ในระดับที่7จิตแพทย์ออฟเฟนฮอนครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอยู่แค่ระด,ดับที่7ก็ดีแล้วเพราะว่าหลังจากนี้นั้นชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความคุ้มครั่งซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ครับครอบครัวฮอลที่นำโดยท่านเออร์ฮอลนะครับพ่อของออเดย์นะั้นพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะไปพักผ่อนที่แคว้นอีชเัตเตอร์กันซึ่งพอไปพักผ่อนนี่เองครับผมออเดย์ All และเปล่าพี่ชายของเธอนะั้นก็ไปลวบล่าสัตว์กันพอล่าสัตว์ไปล่าสัตว์มาครับก็ปาบอว่าพวกเขาเน่ี่าาาคออเเ็ูบ้ทํกกรรชังซดยคร มังกรที่ว่านี้เป็นมังกรสายผู้ชมใช่หรือไม่ที่คุยกันในสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตบ่อยๆโดยผ่านมาครึ่งปีครับสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตครับเพิ่งจัดงานระชมไปสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ค่อยมีใครครับถามถึงการที่ออเดนไะด้ไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับมังกรเห็นจซึ่งพอกลับมาที่คลหาานของตัวเองเนี่งครับผมออเดนครับก็ได้เกิดฝันขึ้นมาโดยในความฝันนะครับก็ได้ปรากฏว่าออเดนครับก็ได้ถูกค้นพบโดย มังกรน,นะครับที่เป็นที่บูชาในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองซึ่งมังกรตัวนี้ครับมีชื่อว่าเฮลิออคซึ่งออเดก็รู้อยู่แต่แรกนะครับว่าเธอนั้นน่ะได้เข้ามาในความฝันนะครับโดยก่อนที่จะมาะเผชิญหน้ากับเฮลิออคนี้เธอได้ภาวนานให้เดอฟูก่อนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็สายตาที่มองอยู่นี้ครับเดอฟูนั้นก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเฮลิออคนะครับก็ได้เปิดประเด็นไปเลยว่าเธอนั้นน่ะเคยไปที่นะครแห่งจินตนาการลิเบซิตสไปแล้วใช่ไหม พอเดย์นะครับจะได้ถามไปว่าเฮลิออคนั้นรู้ได้ไงเฮลิออคนะครับก็เลยบอกไปว่าจิตสำนึกทุกดวงน่ะเชื่อมต่อกันในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมในระดับหนึ่งแต่ลิเวซินนั้นเป็นสถานที่พิเศษมากหากใครเคยไปที่นั่นล่ะก็จะต้องทิ้งรอยประทับเอาไว้ในบุคลิกลัวของตัวเองซึ่งเขานั้นได้สัมผัสได้ว่าเธอนั้นเคยไปมาแล้วออเดย์ครับจะคาดเดาได้เลยว่าไม่แน่ว่าบางทีเฮลิออคเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่สามคนทอฝันหรือไม่ก็ระดับสองผู้รู้แจ้งก็เป็นได้และเฮลิออคครับจะได้บอกกับ my. าเกิดว่าเธอนั้นต้องการที่จะทาการวางกำลังแล้วก็จะต้องเสียเวลาสักพักหนึ่งเขานะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นคือหนึ่งในมังกรโบราณ3ตนสุดท้ายที่เหลือรอดในปัจจุบันที่มีชื่อวเฮลิออกและได้ถามไปว่าออเดนไปพบก,กับลิเวซิตได้ที่ไหนออเดนนะครับจะได้บอกไปเลยว่าเธอนน้น่ะได้เข้าไปในบันทึกการเดินทางของกอร์เชลที่ถูกสร้างขึ้นโดยแองโคเรลซึ่บันทึกนี้นั้นทางแองโคเรลนะก็ได้ทําการใส่นากรแห่งจินตนาการลิเวซิตลงไปด้วยเฮลิออกก็งงนี่ครับกอร์เชลนี่มันคืออะไรเห ออเดครับที่ได้บอกไปประมาณว่ามันมน่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่แองโคเดลนั้นได้จินตนาการเอาไว้มันน่าสามารถดูดคนได้โดยการสังเวยเลือดโดยพิการณนทางของกอเชลครับในปัจจุบันน้าจะเหตุการณ์พระเจ้าจ้อที่3นะครับ บันทึกนี้ก็ได้อยู่กับทางอดับนั่นเองเฮลิออกนะครับก็ได้ถามไปว่าหนังสือเล่มนั้นมีทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมไหมออเดก็ <All day S 2> <g> บอกว่ามีและเธอนั้นก็ได้ค,นค้นพบนครแห่งปฏิหารลิเวซิตที่อยู่ในนั้นมันอยู่ในใจกลางของโลกแห่งหนังสือเฮลิออกนะครับก็เลยบอกไปว่าแล้วในลิเวซิตนั้นน่ะเธอนั้นเห็นอะไรออเดนะครับก็ได้บอกไปว่าเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสาหินและวปาษาทที่ใหญ่โตและเธอนั้นก็ยังเข้าไปในที่พักของราชามังกรที่เรียกว่าโถงแห่งสัจจะซึ่งณโถงแห่งสัจจะนี่เองสิ่งที่เราคิดในใจนั้นมันก็น่าสะท้อนออกมาเป็นเสียงและปลายสุดของโถงแห่งสัจจะนั้นก็ได้พบกับบัลลังก์มังกรซึ่งด้านหลังบัลลังก์มังกรนั้นมีประตู ลับอะไรบางอย่างอยู่ไม่รู้ว่าแองเคเลอรนั้นผดึกอะไรไว้แต่รู้ว่ามันอันตรายมาก ในจังหวะนั้นเองครับผมในจังหวะที่ออเดนนั้นกำลังพูดคุยกับเฮลิออกณนห้องห้องหนึ่งในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับมาเปิดประตูเข้ามาในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมห้องียกกับออเดเลยซึ่งเขาคนนี้นะครับนั่นก็คือคุณโทสานั่นเองโทสาที่เป็นรูปรั่มเมกะต่ายนะครับเปิดฉากโจมตีใส่ทางเฮลิออกในทันทีเฮลิออกนะครับได้ทำการซัดกับโทสะเมื่อเดฟูเห็นท่าไม่ดีครับจึงได้พาออเดนนั้นหลุดออกมาจากความฝันเมื่ออเดหลุดออกมาจากความฝันนี่เองครับผมออเดนครากรสนเใผ ทาที่บงแห่งงนนันเอและหลังจากการเผานี่เองก็ผมก็ทําให้คนในตระกูลฮอนนะตื่นขึ้นมาหมดเลยโดยอเดนครับจดปะค์ของเธอก็คือว่าเธอน่าจะทาการก่อวินาศกรรมเพื่อให้ทุกคนนั้นตื่นขึ้นมาเพราะว่าการปิฆาการระหว่างโทซาก,กับทางเฮลิออกนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันคนที่หลับอยู่นั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบก็เป็นได้ซึ่งครอบครัวของอเดนะครับปรากฏว่าทุกคนรอดหมดตื่นขึ้นมาจากความฝันได้สาเร็จแต่ปรากฏว่าก็ได้มีคนรับใช้บางคนนะครับที่ตื่นขึ้นมาไม่ทัน,นครับก็ได้เสียชีวิตจากในความฝันเลยนะซึ่งใใคคครนนะััหลลลงจจาาาาาาากกกกที่่่ชววววยยออออเเเดดดมมมฝไ้้แ็ิ ไอ้โทสามีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับเฮลิออกได้เลยเหรอก็แปลว่าเขานั้นอาจจะเป็นเฮอร์เมสจริงแลวเขานั้นจําได้ว่าก่อนที่จะช่วยออเดออกมาจากความฝันนั้นน่ะเหมือนทางเฮลิออกนั้นพูดอะไรบางอย่างว่าอาดัมนั้นอาจจะไม่ใช่อาดัมและฆ่านั้นก็อาจจะไม่ใช่ฆ่าใครนะครับเลยคิดเลยว่าไอ้อาดัมที่ไม่ใช่อาดัมนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่โดยตอนนี้ครับเฮลิออกที่อยู่ในโลกแห่งความฝันนะครับก็ได้หลบหนีไปแล้วเพราะกับทางโทซาครับก็ได้ไล่ตามไปและใครนะครับยังได้ทําการวิเคราะห์อีกว่าสายผู้ชมนี้นะ่ะทำไม,มันาานนนกกก้าาาิวรรเเจหแต อยู่ในระดับศูนย์แต่แองเคเลนะั้นจะมีลูกชายที่ไม่ใช่ว่าอาร์ซิล็อกซึ่งอาร์ซิล็อกนั้นอยู่ในระดับที่หนึ่พันก่อนซึ่งตามหลักแล้วถ้าหาว่ามีระดับศูนย์ก็จะไม่มีระดับหนึ่งแต่ว่าสายผู้ชมเนี่ยนะทำไมมันถึงมีระดับ1ได้กันนะมาภาพมาในงานประชุมไพ่ทาโรนะครับซึ่งตอนนี้นั้นคาทยาในเรื่องข้าไปสู่ระดับที่3ามชนปัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วซีโอนะครับก็ได้เล่าเรื่องมึงยูโทเปียให้แก่ทุกคนฟังเดวอนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่านั่นแนหะคือพิธีกรรมและให้ซีโอนะทำการตรวจสอบได้อย่างสบายใจเลยทุกคนนะครับก็เลยคิดมาประมาณว่าตอนนี้เดวอนะกำลังทําพิธีกรรมในการเรื่อมขั้นสูงระดับที่1อย่างนั้นเหรอร้ายกาศ ต้นทาเดอะมูนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเขานั้นได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดเอามากๆเขานั้นเลยเล่าความฝันนะครับให้แก่ทุกคนฟังซึ่งทางเดอะเวิร์นะครับก็ได้คิดมาประมาณว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่3ประการอย่างแรกก็คือว่าความฝันนั้นเป็นการล่อลวงให้นายนั้นทําอะไรบางอย่างหรือตามหาอะไรบางอย่างคอยแสแซงโชคชะตาของนายอยู่ในดับหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าความฝันนะั้นนายอยากให้นายนั้นตีความมัน เข้าใจมันอย่างลึกซึง้งแล้วมันก็จะทําการฉวยอกาศกัดกินนายโดยไม่รู้ตัวส่วนยานะิสานนั่นแหละนายคิดเรื่องตัวเองนั้นจะต้องเดินข้ามประเทศแห่งความงามมากจนเกินไปเลยเก็บไปฝันร้ายซึ่งเลมูนครับก็ได้แอบแดกดานใจเลยว่าความเป็นไปได้ที่สามนั้นแนหะอาจจะไม่ใช่นะอ๋องานประชุมเลิกนี่เองครับผมนะั่เมืองยูโทเปียก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเมืองยูโทเปียได้มีแขกจากภายนอกนั้นมาเยือนนั่นเองโดยคนที่มาเยือนนี้ครับไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือซาลทูสซาลทูสนะครับได้ทำการเรียกเงาแห่งบริษัทของจักรแและเลงเเงาห่ ศาสตร์ทองบัปเทวสัวามาที่ยูโทเปียที่ได้จัดการกับใครเลยซึ่งใครตอนนี้ครับที่นั่งอยู่ในวิหารนักบุญไออัน่านะเขาก็น่าสัมผัสได้เลยว่าซาราทูนกำลังมาเมื่อเป็นชนะเองครับผมใครนะครับจึงตัดสินใจที่ทําการเข้าสู่ปาราสาทต้นกาเนิดในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าดูเหมือนกับว่าล่างของเขานะครับจะไม่สามารถกลับสู่ปาราสาทต้นกําเนิดได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นเองครับผมในเมื่อกลับสู่ปาราสาทต้นกาเนิดไม่ได้นะครับใครนั้นจึงตัดสินใจที่จะทาการหลบหนีเข้าไปยังซอกหลือแห่งประวัตศาสรนน์นยยยุุม่่อที ภาวนาถึงเทพีรติการแต่ขณะที่เขานั้นกำลังจะภาวนาเนี่ยก็ผมก็ปากฏว่าเขา,าได้มีใครคนหนึ่งนะครับใช้มากังเขนแทงเขาจากด้านหลังซึ่งมากางเขนเนี่เองับผมคนที่แทนนั้นก็คือเกอร์แมนสไปโร่นั่นเองเกอร์แมนสไปโร่นะครับได้พูดกับใครว่าอดัมนั้นมอบความเป็นมนุษย์ให้แก,กเขา ซึ่งการภาวนาถึงเทพีนิติกานะครับก็ยังภาวนาไม่เสร็จใครนะครับก็โดนแทงโดยไม้กางเขนจากเกอร์มันสเปโร่ก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับจึงได้วงการนะครับสั่งให้ตัวหนอนวิญญาณนะครับก็คือว่าตอนนี้ครับหลังจากที่ใครนั้นเลื่อนข้ามไปสู่ระดับเทวทูตได้แล้วเขานั้นก็สามารถแบ่งตัวหนอนวิญญาณนะครับบางส่วนเอาไว้ในปราสาทต้นงกำเนิดสามารถสั่งงานแทนได้นั่นเองส่วนร่างจริงนั้นก็ยังอยู่ในโลกแห่งความจริงก็ได้ซึ่งใครนะครับก็ได้สั่งให้ตัวหนอนวิญญาณที่อยู่ในนนนปรราาสททต้กเเิดะคับ รร่างจงจินนั้นเพื่อที่จะให้เขาไปเกิดใหม่ก็ปรากฏว่าได้มีวิหารอันหนึ่งครับผุดเข้ามาใจกลางของเขาเลย ซึ่งวิหารอันนี้ครับนั่นก็คือวิหารกระดูกโดยวิหารแห่งนี้ครับก็ได้เคยถูกอาร์มอนขโมยไปก่อนหน้านี้ครับในการไปขโมยคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของพาเลสโดยที่หลังจากที่ใครนะครับได้เข้าสู่วิหารกระดูกนี้แล้วเกอร์มันสเปโรล่างปลอมนะครับก็ได้สลายหายไปเดิมทีเกอร์มันสเปโรล่างปลอมนี้ครับมันน่าเกิดจากตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวหนึ่งนะครับที่ใครนั้นได้ทําหายนั่นเองอาดัมนั้นจึงมอบความเป็นมนุษย์ให้แก่เขาแต่ตอนนี้นะครับมันนั้นได้สลายไปแล้วเนื่ออออองงจาา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 กกกกกกกรรรรรรรปปปลลดดดด่่ยขขัััมมีีทใใคคคนนนะะบบไ้้เเววิหู็ฏ แตเมื่อต้นหนอนวิทยาณในปรา,าสาทต้นกํนเนิดนะครับตัดการเชื่อมต่อจากล่างหลักนั้นมันก็ได้เกิดอาการหุ้มข้างการเป็นวังน้ําบนขนาดใหญ่ภายในปรา,าสาทต้นกําเนิดทําให้บัลลังก์ของเดอร์ฟูนครับได้พังทลายลงนั่นเองซึ่งในวิหารกระดูกของอาดัมนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้เดินสํารวจวิหารกระดูกของอาดัมก็พบว่าภายในวิหารนะครับได้มีไม้กางเขนขนาดใหญ่อยู่นั่นเองแล้วคนที่นั่งอยู่หน้าไม้กางเขนนะครับนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คืออาดัมนั่นเองเมื่อใครนะครับได้เห็นอาดัมปุ๊บความทัานจึเดินเข้าไปหาอาดัมแล้วเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นนึกไม่ถึงเลยว่าอาดัมนั้นจะสอดมือเข้ามาในยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณนั่ะอยากจะเล่นงานผมคุณน่ะ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องรอถึงวันนี้เลยก็ได้นี่อาดัมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าก่อนหน้านี้เธอนั้ยนะมีประโยชน์ไม่น้อยโดยที่ตอนนี้นะครับใครนั้นได้ถูกปักไม้กางเขนเข้าไปโดยเกอร์มันสเปโร่ปอบนะครับก็ปากว่าเขานั้นไม่สามารถใช้พลังได้อีกต่อไปนะเนื่องจากโดนปักไม้กางเขนอยู่นั่นเองอาดัมนะครับยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก่อนหน้านี้นยตอนที่อาร์มอนได้มาขโมยวิหารกระดูกไปจากเขานั้นเขากับอาร์มอนได้ทำสัญญากันไว้ว่าเขานั้นจะช่วยฉันในการชิงศิลาการลุลูแผ่นที่หนึ่งและขอให้ฉันนั้น่น ใครนะครับจะได้พูดอีกว่าคานั้นก็มีหนึ่งเหมือนกันว่าサาทูนน่ะจะรวมมือกับคุณราทูนน่ะไม่กลัวเป็นอาหารของอาร์มอนหรือไงอาดามนะครับจะได้พูดต่อไปอีกว่าสำหรับทางราทูตแล้วถ้าเกิดว่าเธอเนน่ะได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการ่ลก็ย่อมต้องหมายความว่าราทูนนั้นต้องแตกดับแน่แต่ถ้าเกิดว่าอาร์มอนนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการเขานั้นก็จะทำการแสดงความยินดี้โดยคำนั้นยินดีที่จะเป็นบริวารแห่งความลี้ลับให้แก่ทางอาร์มอนต่อไปเพราะยังไงซะรหัสสยามราชันอย่างอาร สำเร็จแล้วก็คราน้นก็จะทําการเข้าครอบครองปรา,าสาทต้นกาเนิดและคราน้นก็จะไปทําการขอความร่วมมือจากรัติการให้ทําการต่อสู้กับแอนติโกนัสและหลังจากทําการต่อสู้กับแอนติโกนัสชนะแล้วซาลาทูธนั้นก็จะไปทําการต่อสู้ชิงตําแหน่งกับอาร์มอนแม้ว่าซาลาทูธจะแพ้หรือชนะคราน้นก็ยองสวามีพักต่ออาร์มอนอยู่ดีนั่นแหละใครนะครับยังได้พูดอีกประมาณว่าการเดินข้าไเป็นอดีตการนะั้นะไม่จะเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับหนึ่งทุกชิ้นของสายนั้นๆอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับ ขอแค่มีความเป็นเอกกับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วถ้าขืนใช้มากขึ้นล่ะก็อาจจะทําให้เสียสติได้ง่ายฉะนั้นเมื่อสลัทุสสวาวิภักต่ออาร์มอนแล้วอาร์มอนนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้กลายเป็นระดับหนึ่งต่อไปแต่ทางสลัตทสน,นั้นจะไม่มีทางโจรักักดีต่อเธออย่างแน่นอนเพราะว่าท่านกับเธอนั้ยนะอยู่ในสายเดียวกันและพลังของนักสายนักพยากรณ์นั้นะก็ไม่สามารถลดระดับตัวเองเพื่อหลบหนีไปได้อย่างสายหัวขโมยหรอกนะและเจะ้จเวจวานนั้นเองรับผมใครนะครับ,รรบก็ได้สังเกตเห็น คือศิลาแห่งการลุบหลู่แผ่นที่2ไทยครับที่ได้ทำการอ่านเนื้อหาของศิลาแห่งการลุบหลู่แผ่นที่2อ,อย่างรวดเร็วซึ่งอดัมนะครับก็ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมนี้นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเธอนนะ่ไหนค่อยๆอ,อ,อ่านก็ได้เพราะายังไงซะตอนนี้อาร์มอนต้องทำการจัดพิธีเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดให้สำเร็จเสียก่อนแล้วค่อยมาขโมยโชคชะตาของเธอไม่งั้นล้วก็อาร์มอนนั้นก็จะไม่สามารถรับตำแหน่งเจ้าของปราสาทต้นกำเนิดได้เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้นะเธอนั้นอาศัยอยู่ในอาณาจากักร่งทัวเทพข,ของเขาไปก่อนแล้วกันถือ่่่าาาเ็นนนทงงลลอกกีีดดหห้รรบบบผใขแแูย Yo. ซึ่งเนื้อหาในช่วงบรรทัดท้ายนะครับจะเขียนประมาณว่าซ mm ึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับผู้ขอที่บายความหมายสักนิดหนึ่งก็คือคาว่าอดีตการนะครับมันจะหมายถึงพวกที่อยู่เหนือระดับนั่นเองก็คือเหนือกว่าระดับศูนย์ขึ้นไปนะครับจะถูกเรียกว่าอดีตการส่วนคาว่าอุตราเทพนะครับความหมายก็คือว่าเหล่าเทพภายนอกนะคก็คือเหล่าเอเลี่ยนจากภายนอกครับต่อเทพภายนอกแต่ว่าในเรื่องนี้บางความหมายนะครับมันก็จะกล่าวถึงว่าไอ้อุตราเทพกับอดีตการนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าอดีตการนี่ก็หมายถ ของศิลาแห่งการลบดูแผ่นที่สองซึ่งเนื้อหาในช่วงบรรทัดท้ายนะครับจะเขียนประมาณว่าเหนือระดับหนึ่งจักรพรรดิเบื้องบนเทวาผู้สรรสร้างเทพผู้สร้างผู้แต่สารสักพวิชาทั้งมวลเจ้าแห่งโลกแห่งดวงดาววัตถุดิบทะเลแห่งความสับสนบัวความเป็นเอกาของผู้ราจินาตการความเป็นเอกะของดวงตะวันความเป็นเอกะของทรราชความเป็นเอกาของหอคอยสีขาวความเป็นเอกาของคนห้อยหัวคุณลักษณะเนือธรรมชาติของระดับที่1ปรปะพันกร1ชิ้นคุณลักษณะเนือธรรมชาติของระดับที่1เทวทูตสีขาวชิ้นุณษธรรชาติของเทพสาายฟ้ชิ้นคุณลักษณะเับ น่เนตรสัมพันธ์อยู่หนึ่งชิ้นคุณลักษณะนธรรมชาติของระดับที่1เทวตุในความมืด1นชิ้น 2. รหัสยราชันเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศมรคคาแห่งโชคชะตาล่างแปลงของปาสาทตุกกำเนิดผู้คำจุนโลกวิญญาณวัตถุดิบปาสาตุกกำเนิดบวกความเป็นเอกะของคนโง่เขาความเป็นเอกะของความผิดพลาดความเป็นเอกะของทวาราบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบริวารในความวิลับหนึ่งชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของตัวนอนในการเวลา1ชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของกุญแจแห ไอเนื้อหาที่คุณให้ผมอ่านนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่อดัมนะครับก็เลยบอกไประมาณว่า ถ้าเกิดว่าคู่แข่งของเธอนั้นนะไม่ใช่อาร์มอนแล้วก็เขานั่นอยากจะช่วยเธอนั้นเลื่อนขั้นเข้าไปสู่รหัสยะลาชันผู้คำจุนแห่งโลกวิญญาณเพราะว่าผู้เรานั้นนะมีบางมุมที่คล้ายกันอย่างมากแถมยังเป็นเพื่อนเก่าที่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนอีกด้วยแล้วนั้นพบกันอีกแล้วนะรหัสยะที่แปลว่าความลี้ลับนะครับใครนะครับจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เดยอะก่อนนะก่อนหน้านี้คนที่เคยเรียกเขาว่ารหัสยานก็มีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคนแรกนั่นก็คือสุริยเทพบรรพก,การที่เรียกเขาว่ารหัสยะตอนที่เขานั้นได้าสอสอากรมมร่ีขเเวหยยะั และครั้งที่สองนั้นก็คือเทพผู้สร้างที่แท้จริงที่เรียกเขาว่ารหัศยะเหมือนกันแต่ว่าภายหลังเขานั้นก็ได้คุณพบว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั้นก็คือสุริยเทพมันพากาที่ที่มีจิตใจที่คุ้มครั่งและคนที่เรียกเขาคนที่สามนี่ก็คืออาดัมที่เพิ่งเรียกเขาไปนี่เองหรือว่าไม่ได้วางทีอาดัมนั้นก็คือสุริยเทพมันพากาอย่างนั้นเหรอและความหมายของเฮลิออกที่พูดก่อนหน้านี้ว่าอาดัมนั้นอาจจะไม่ใช่อาดัมมาทีอย่างนี้นี่เองใครนะครับจะได้ทําการพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองเลยว่าคุณนั้นน่ะก็คือสุริยเทพมันพากาใช่หรือไม่อาดัมนะครับได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปประมาณว่าเธอน่ะลองคิดดูสิในบรรดาราชาเทวทุตทั้งแที่ลายล้อมสุริยเทพมันพากา ทำให้เขานั้นน,ะน,นนะถึงเป็นคนที่มีความพิเศษที่สุดละ่ะเมื่อใครทําการนึกนะครับใครนักจะได้นึกออกขึ้นมาเลยประมาณว่าในประดาราชาเทวทูวตทั้งแปดที่ลายล้อมสุรเทพประการนั่นนะคนที่มีความเป็นเอกนะั้นนั้นมีอยู่3คนได้แก่อารมอนเมดิซีแล้วก็ทางอาดัมแต่อารมอนกับเมดิซีนะนะั้นไม่ได้อยู่ในสายจักรพพัดเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงโดยคนที่มีความเป็นเอกนะในสายจักระพัดเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงนั้นก็มีเพียงแค่อาดัมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆทั้ง ฐานวิชาทั้งปวงที่ได้ครอบครองคุณลักษณะาธรรมชาติขนระดับที่หนึ่งชิ้นและรวมไปถึงทางความเป็นเอกกะอีกด้วยนี่มันเป็นเพราะอะไรกันนะเพราะเขาจําได้ว่าการที่จะเลื่อนขั้นไปสู่จกักรพรรดิเบื้องบนผู้แต่ชานวิชาทั้งปวงนะั้นจะเป็นที่ต้องใช้ความเป็นเอกกะของทั้ง5สายรวมกันถ้าเกิดว่าสุรเทียมประการนั่นนะ่ะได้ทําการมอบความเป็นเอกกะ ของผู้ไล่จินตนาการให้แก่ทางอดัมแล้วละก็ก็เท่ากับว่าสุญญเทศบรรพการนั้นน่ะจะต้องมีความเป็นเอกะสี่ชิ้นอยู่ในร่างกายมันก็จะทําให้พิธีกรรมไม่สมบูรณ์นี่มันจะไม่เสียที่สุญยเทศบรรพการนั้นจะเสียสติหรือไงหลังจากนั้นเองครับผมอดัมนะครับที่ได้พูดมาประมาณว่าเธอนั่นน่ะรู้หรือเปล่าว่าความพิเศษของผู้ไล่จินตนาการนั้นคืออะไรหากได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ผู้ไล่จินตนาการแล้วละก็สามารถแยกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติดับที่หนึ่งสองชิิ้้นนนนดดวยพลงงงแแหห่่่่จตาาาาาาากกรรเขขมทททสีซึ ร้างทั้งหมดนี้นั้นจะไม่ทาให้พลังของผู้ไรจินตนาการนั้นลดลงเลยส่วนคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของน่าละที่หนึ่งสองชิ้นที่เขาแยกออกมานั้นน่ะเขาต้องก็จะทําการมอบให้แก่ร่างแยกหรือไม่ก็ร่างแปลงที่สุกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการอีกทีก็เป็นได้และคนคนนั้นก็จะกลายเป็นประพันธ์ก่อนมีจิตสานึกเป็นของตัวเอง ัดขาดการควบคุมจากล่างหลักและในบางกรณีถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นและวก็ก็จะทําให้ล่างน,นั้นนะกลับกลายเป็นล่างหลักได้ใครนะครับจะได้นึกได้ทันทีว่า,ม,า,าม,มีนาทำไมังกรเห็นจินตนาการแองโคเลวนะถึงได้มีลูกที่มีชื่ออัสุล็อกทั้งที่แองโคเลวเองก็เป็นระดับศูนอยู่แล้วการมีลูกอย่างอัุล็อที่เป็นระดับที่1นึ่นนนะนะก็แปลว่าแองโคเลวนั้นได้ทําการแยกบุคลิกตัวเองออกมา1บุคลิกและได้ทําการฝังคุณสนาเนื้ธรรมชาติของระดับที่หนึ่งเข้าไปในร่างนั้นให้กลายเป็นอัุล็อนี่เองและเมื่อมีโอกาสก็จะทําให้ล่างนั้นกลับกลายเป็นล่างหลักได้ดาวนะครับจะได้พูดไปอีกว่าอันที่จริงนั้นนะถ้ามังกรเห็นจินตนาการแองโคลเลวกับมังกรเห็นฝันร้ายอย่างอัส ร่างจริงของแองโคลเลนนั่นนะโดนอาถรรพ์กัดกินไปจำนวนมากแล้วแถมยังมีคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายอื่นอยู่ในตัวอีกด้วยสภาพจึงไม่ปกติจะเป็นที่ต้องทำการแยกร่างออกมากลายเป็นประพันธ์กรอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ไม่ต้องเสียสติใครนะครับจะได้พูดไปอีกว่าร่างแยกของสายผู้ชมนี่นะมันต่างจากร่างแยกของสายหูขโมยวอย่างไรอาดัมนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าอาร์มอนได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดได้แล้วก็สามารถสร้างร่างแยกระดับหนึ่งออกมาได้สองร่างแต่ร่างแยกกับร่างหลักนั่นนนนน่่่่่่่่ะะกกกกเหมมือออััับรร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 าา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 างงงงงงงจจจิิแแแคคยยููลลทททีีีตตตพขขผ้้สสถดดด ได้อย่างสิ้นเชิงอาดัมนะครับยังได้พูดไปอีกว่าและเขานั้นจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลื่อนขั้นไปสู่เหนือระดับอย่างจากักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงนั้นนะจะสามารถจินตนาการสร้างความเป็นเอกะเทียมที่อยู่ในระหว่างม่านมายากับของจริงได้เรานั้นก็ได้ทําการแยกความเป็นเอกะของผู้ไรจินตนาการมอบมันให้แก่ร่างแยกของเขาอย่างอาดัมและเขาก็ได้ทําการสร้างความเป็นเอกะจําลองขึ้นมาในร่างกายถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่ล้าเส้นจนเกินไปแล้วก็เขานั้นก็จะไม่เสี่ยงที่จะเสียสติเมืออ่่อ่อออพไดดด้้้้ฟััััังนนนนนเเเคคคครรบบผผมมมมมมิิลลยยยยยยยววววาาาาาาาีี๋กกกกสสสูชึํขโ พยากรอ,อีกต่างหาก มีหน้าหละหลายคนนั้นจึงบอกให้จงระวังผู้ชมเอาไว้ใครนะครับยังได้พูดไปอีกว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนั้นบอกไปประมาณว่าร่างแยกระดับหนึ่งของคุณนั้นนะจะมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองหรือก็คืออาดัมและต้องมีสื่อหรือสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นนะกลับกลายเป็นร่างหลักได้และสิ่งกระตุ้นนั้นนันคืออะไรเหรอยามที่ร่างจริงนั้นได้แตกดับอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับก็เลยบอกไปว่ายามที่ร่างจริงนั้นได้แตกดับและที่ผู้สร้างี่แท้จริงนั้นได้ถือกําเนิดดดขขขขึ้้้้้้นน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 นตตลอออททททีี <ๆ S 2> ีีีี่่่่่่่่่่่ผผผาา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 มมมมมัััััััเเ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 ไคยยยยแแแพพพพรรรรรศศสสสสกกกกกววววงงบบุภ เขานั้นเป็นคนเสียสติที่พยายามที่จะชุบชีวิตพ่อของตัวเอง ใครนะครับที่ได้ถามไปประมาณว่าแล้วไม่มีใครสงสัยเลยเหรออดัมนะครับได้บอกไปประมาณว่าลัติการานั้นได้สงสัยแต่เขานั้นก็ไม่มีสิ่งยืนยันนั่นนอกจากลัติการที่สงสัยแล้วนั้นแต่เทพบุตรนี่แท้จริงนะถือว่ารู้แน่ๆใครนะครับจะได้พูดไปประมาณว่างั้นเมดิซีน่ะไม่รู้เหรอและใครนะครับจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หรือว่าไอการตายของเมดิซีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอดัมเลยวะอ,อดัมนะครับจะได้พูดประมาณว่าเมดิซีนน่ะคือการเสียสละที่จําเป็นเธอลองคิดดูสิเมดิซีนั้นจะอยู่ในสภาพวิญญาณมาได้ไงตั้งนมนานโดยที่เขานั้นจะสับสังเกตไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้พูดไปว่าคุณกะจให้ผมนั้น รออยู่ในที่นี่หรือไมอ่ดัมนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั่นน่ะอยากจะออกไปก็ได้แต่ก็จะกลายเป็นอาหารของซาลาทูตอยู่ดีนะหลังจากนั้นไอ้ครับผมไอ้นะครับจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อดัมที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นะเป็นร่างแยกที่ได้รับมอบคุณสมบัติในธรรมาชาติระดับที่1มา2ชิ้นพราะกับความเป็นเอก,กะาแต่ยังไงเสียก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ร่างแยก มันจะต้องมีความบกพร่องอะไรบางอย่างแน่นอนใครนะครับที่ได้ถามไปเลยว่าตอนนี้คุณน่ะเหลือแค่ความเป็นเทพใช่หรือไม่อาดามนะครับก็เลยตอบไปว่าใช่แล้วจะเป็นที่ต้องรวมเข้ากับเทพผู้สร้างี่แท้จริงและพวกเรานั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเทพผู้สร้างีนแท้จริงนั่นนะ่ะเป็นบุคลิกด้านมืดของคุณเป็นอารมณ์ที่รุนแรงสุดขัว้วแต่ได้รับสืบทอดความเป็นมนุษย์ไปถ้าเกิดการรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วล่ะก็ใครนั่นอาจจะเป็นคนนําอ๋อไม่น่านะครับนั่นนึกได้แล้วการที่คุณนั่ ทํการต่อสู้กับแท้จริงและคุณนั้นจะมีสิทธิ์ได้เปรียบในการต่อสู้กับแท้จริงใช่หรือไม่อาดัมนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่านั่นเป็นเรื่องระหว่างเราใครนะครับจะได้พูดอีกว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณนั้นแยกความเป็นเอกภพของผู้แรกจินตนาการนั้นออกมาจากร่างหลักและมอบให้แก่ทางอดัมนั้นนะ่ะเป็นเพราะว่าปฐมกาลนั้นก็จะตื่นขึ้นในร่างคุณใช่หรือไม่และอดัมนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่างแยกของคุณเปรียบเสมือนกับตัวเองทางสุรเทพบรรพาก,กาลนะครับก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วเพื่อใครง,งงนะครับได้ผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือว่าในช่วงเวลาที่สุรเทพบรรพกาลนะครับได้ถือกําเนิดขึ้นมานั้นเขานะครับมีบุคลิกแตกแยกเสียที่จะเสียสตินั่นเองเขานะครับจะได้ทําการ ดึงบุคลิกด้านลของตัวเองนะครับบวกเข้ากับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายคนห้อยหัวสร้างเป็นเทวทูตในความมืดสล,ลีเอลและในขณนะดเดียวกันนั่นเองครับผมก็ยังทาการแย่บุคลิกด้านความเป็นเทพของเขานะครับสร้างขึ้นมาเป็นอาดัมนั่นเองโดยการมอบคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของนระดับที่หนึ่งสองชิ้นให้และรวมไปถึงนะครับความเป็นเอกะของผู้ราจิตนาการให้อีกด้วยโดยอาดัมนะครับก็จะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองครับตัดขาดจากล่างหลักเลย ส่วนบุคลิกด้านเทพนะครับในตัวอดัมเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่ได้มีอะไรมากระตุ้นนั่นเองครับผมซึ่งให้คำว่าตัดขาดจากล่างหลักนี้ครับมันก็คือแบบว่าเหมือนกับเกิดใหม่เป็นบุคคลใหม่เลยนั่นเองครับผม ไม่มีความทรงจําของร่างเดิมอยู่นั่นเองแต่ว่ายามใดนะครับที่ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับบุคลิกที่ซ่อนอยู่นะครับมันก็จะไดต้ตื่นขึ้นมานั่นเองความทรงจำทั้งหมดก็จะไหลเข้ามาด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับเเทพบรรพการนั้นจะมีทั้งสมมิน้น3บุคลิกด้วยกันนะครับแลวก็คือบุคลิกด้านลบที่อยู่ในตัวซัล,ลีเ,เอลบุคลิกด้านเทพที่อยู่ในตัวอดมัมแต่ว่าบุคลิกด้านเทพนี้จะถูกผนึกเอาไว้นั่นเองครับผมไว้รอได้มีอะไรมากระตุ้นหรือเสืออะไรบางอย่างครับบุคลิกด้านเทพนี้จึงจ มันก็เป็นบุคลิกด้านลบที่เป็นมนุษย์นั่นเองโดยก่อนที่ซูรยรเทพประการจะแตกดับนะครับยานนั่นเองครับบุคลิกด้านลบอย่างซันลิเอลนะครับก็ได้หลอมรวมเข้ากับร่างหลักอย่างซูเรเทพมประการที่เป็นบุคลิกด้านบวกนะครับเท่ากับว่าบุคลิกด้านบวกกับด้านลบของมนุษย์นะครับได้รวมตัวกันแล้วนั่นเองกลายเป็นบุคลิกที่เป็นมนุษย์ปกตินั่นเอง แต่ว่าไอ้บุคลิกที่เป็นมนุษย์ปกตินี่แหละครับมันนั้น,นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวเองนั่นแหะได้ถูกทรยศนะทำให้บุคลิกด้านที่เป็นมนุษย์นี่ครับเกิดอารมณ์พุ่งพลานขึ้นมาโดยเหตุการณ์นี้นะครับผมได้บรรยายอย่างละเอียดในภาคที่6กพูดไล่ตามประกาศไปแล้วนะครับหากใครสนใจนครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะและในช่วงเวลานั้นเองครับผมยามที่อารมณ์พุ่งพลานนะครับเขานั้นก็ได้ทําการ แยกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายคนห้อยหัวความเป็นเอกะของสายคนห้อยหัวนะครับให้กําเนิดเป็นเทพุซ่าในแท้จริงนั่นเองเธอไม่ใช่เซพุซ่าในแท้จริงนะครับเป็นบุคลิกที่มีอารมณ์พุ่งพล่านแต่ว่ามันก็เป็นมนุษย์นั่นเองครับผมแต่เป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์พุ่งพล่านเป็นพิเศษนะในยามที่เทพุซ่าในแท้จริงได้ถือกําเนิดขึ้นครับก็ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทําให้ บุคลิกด้านเทพของซูยาเทพมนพาการที่อยู่ในตัวอดัมได้ตื่นขึ้นมานั่นเองเพราะยังไงเสียก็าตามครับอดัมนั้นก็เป็นร่างแย่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วเท่ากับว่าบุคลิกด้านเทพของสุยาเทพมนพาการนะครับได้ตื่นขึ้น,นมาในตัวอดัมแล้วล้วก็ได้มีความทรงจําของสุยาเทพมนพาการอยู่นั่นเองไม่งงนะากใครงงก็กลับไปดูใหม่ครับตัดภาพมาในเรื่องราวปัจจุบันนะครับใครนั้นก็ยังคงอ่านเนื้อหาในซีรายการ์ตูนูนแพทที่2ต่อไปซึ่งก็จะเป็นเนื้อหานะครับของเหน แม่น้ำบรรทการบวกความเป็นเอกาของรัติกาลบววความเป็นเอกาของเทพแห่งความตายบววความเป็นเอกของยักษ์สนทยาบววคุณลักสนะนเนธรรมชาติระด e ba an ับที ang ang an an so an ่หนึ่งอสุวินวินาศการบววคุณลักสนะนเนธรรมชาติของระดับที่1ส่ซีดขาวบววคุณลักสนานเนือธรรมชาติของระดับที่1หัดเทวะ4เทพแห่งล่างเงามารดาแห่งสรรพสิ่งลวงลังอันโสมมวัตถุดิบล่างมันดาบววความเป็นเอกของมาตาบัวความเป็นเอกาของจันทราบววคุณน่าสนานเนื้อธรรมชาติของระดับที่1เทหนึ่งชิ้น ห้าผู้ไร้แบบแผนเงาเมื่อแห่งกฎระเบียบวัตถุดิบอาณจาจักรไร้ระเบียบบวกความเป็นเอกะของจักรพรรดิด,ดำบวกความเป็นเอกะของผู้ตัดสินบวกคุณลักษณะในธรรมชาติระดับที่1เจ้าชายการฆ่าฟันหนึ่งชิ้นบวกคุณลักษณะในธรรมชาติระดับที่1หัตแห่งกฎเกณฑ์1ชิน้นหกขายนะสวรรค์มานตภัยแห่งจุดเริ่มต้นวัตถุดิบนครแห่งข้ายนะบวกความเป็นเอกะของนางอสูรบวกความเป็นเอกะของนักบวชสีชาติบวกคุณลักษณะระดับหนึ่งวันสิ้นโลกชิหนึ่งชิต1ชิ้นบิดาแห่งมวมมนปุกายพัน่กแหงคุดิบ โลกพยับเงาบวกความเป็นเอกะของนรกภูมิบวกความเป็นเอกะของผู้ถูกพันธนาบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับที่1นึ่ลาชันโสโคบวกคุณลักษณะระดับที่1บาทเทวะ8ปีริศนาแห่งความรู้ปริศนาอันคุ้มข้ัง่ง วัตถุดิบทุ่งล้างแห่งความรู้ความเป็นเอกะของนักพจน์ความเป็นเอกะของผู้เพียบพ,พร้อมคุณลักษณะของจักรพรรดิแห่งความรอบรู้หนึ่งชิ้นคุณลักษณะของผู้จุดประกาย1ชิ้น9กุญแจแห่งแสงภาวะสับสนไม่สิ้นสุดร่างแปลงแห่งชะตากรรมวัตถุดิบกุญแจแห่งแสงบวกความเป็นเอกะของกงล้อแห่งโชคชะตาบวกคุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับที่หนึ่งอสรพิษยักษ์ซึ่งหลังจากอ่านไปสักพักนะครับใครนั้นรู้สึกเหมือนจะพอจับจุดอะไรบางอย่างของระดับของอดิตกาลหรือคือเหนือระดับเหล่านี้ได้นั่นก็คือก่อนหน้้าา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 นีีนคคสสยยทท่่แกกกกอออกมาามมจจดวต็ื กับสายผู้ไถหวานซึ่งสองสายนี้นะครับถ้าเกิดบวกกันแค่สองสายนี้ก็จะกลายเป็นเทพแห่งล่างเงามารดาแห่งสรรพสิ่งลวงลังอันโสมมมโดยก่อนหน้านี้ครับใครนั้นจาได้ว่ามารดาความต่ำสามนั่นนะ่ะเคยมีชื่อเต็มๆว่าเทพมารดาความต่ำสามบอเกิดในความชั่วร้ายผู้ไม่ดับศูนย์ลังมารดาอันโสมมมแต่ใน,นขณะเดียวกันชื่อของอดีตการที่รวมแค่สองสายอย่างสายจันทรากับสายผู้ไถหวานนะนะั่นน่ะได้มีชื่อว่าเทพแห่งล่างเงามารดาสรรพสิ ing, r ung r ung r ung ่งลวงลังอันโสมมมนี่ก็จะหมายความว่าพระนามเต็มมมของ e arm, นนนนนดาาาาควต่ใปปัััจจจุบนนะนะก็ะเ็เ เทพมันได้ความต่ำสามบอกเกิดแห่งความชั่วร้ายผู้ไม่ดับศูนย์ส่วนคําว่าลังมันดาอันโสมมนั่นน่ะน่าจะถูกตัดทิ้งออกไปแล้วเนื่องจากว่าเคอนั้นน่ะได้สูญเสียอํานาจของทั้งสองสายนี้ไปแล้วและในขณะเดียวกันพฤษาม,มาตายความปรารถนานั่นนะแต่เดิมทีพฤษาม,มาตายความปรารถนานั้นมีนามเต็มว่าพฤษาม,มาตายความปรารถนาบิดาแห่งมวลมานผู้กุลร้องจนชั่วกับชั่วกาลเทพผู้ปัสจักหัวใจโดยเธอนั้นได้สูญเสียอํานาจของสายนักโทษกับสายอัจยากรณนไปซึ่งสายนักโทษกับสายอัจยากรณนถ้าเกิดว่าได้มัันนนรวมกกกกลลาายเป็็อดดีตแ,แ,แ้ไ ชื่อระดับว่าบิดาแห่งมวลมานประมุกแห่งผู้กายพันบอกเกิดในคำสาบก็เท่ากับว่าตอนนี้ชื่อในปัจจุบันของพฤษามาตายความปรารถนานั่นแหะก็คือพฤษามาตายความปรารถนาผู้กูลร้องจนชั่วกับชั่วกานเทพผู้ปัาจากหัวใจตัดคําว่าบิดาแห่งมวลมันออกไปซึ่งใครนะครับก็ได้คิดได้เลยว่าหรือว่าไม่ในบางทีไอเหล่าอดีตการเหล่านี้นะอาจจะให้ความสะทัานกับพระนามประศักดิ์สิทธิ์ของตนเองมากกว่าที่เขานั้นคิดก็เป็นได้แต่ใครนั้นก็ได้นึกได้ว่าก่อนหน้านี้องค์เทพีได้สั่งให้เหล่าสาวกนั้นเลิกเล สายจันทราก็หมายความว่าแต่กอดนั้นนะ่ะองุงเทพีนั้นเคยครอบครองความเป็นเอกขาของสายจันทราอย่างนั้นเหรอและตอนนี้ก็ได้เลิกใช้สมญานามนี้ไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าอำนาจของสายจันทราที่เขานักนาดเดาว่าอาจจะเป็นความเป็นเอกานั้นนะ่ะได้มอบให้แก่ทางลิลิทเทพมารด้แผ่นดินไปไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างที่เขานั้นสันนิษฐานจริงลแล้วก็ก็แปลว่าตอนนี้นั้นอนามานได้ความต่ำสามหรือพฤษามาตายความปัรถานานั้นน่ะก็เป็นอดีตการที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้นั้นอามาได้ความลลวาฟฟต่ำสามกับพฤษาม ว่าดูท่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดน่าจะเป็นจักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงใช่หรือไม่ส่วนที่คนที่แข็งแกร่งรองลงมานนก็คือรหัสยะราชประมมุกแห่งโลกวิญญาณที่เป็นอันดับสองร่วมกันกับความมืดนิรันดร์การผู้ประสานการเวลาและอวกาศสายอื่นๆนั้นจะแข็งแกร่งเป็นอันดับ3ร่วมใช่หรือไม่โดยสิ่งที่ใครสนิษฐานมานะครับมันก็อิงจากสายน้ำยาผู้วิเศษนั่นเองเนื่องจากว่าจักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงนั้นมีถึง5สายกันเลยทีเดียวส่่วววนน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 สสาาาาาายยยยลหััััััะรรรรชกกบบคมมมมืดิ้ีอเป็2 สวนสายอื่นนั้นจะมีอยู่แค่2ส,สายเท่านั้นอาดัมนะครับจะได้บอกประมาณว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทั้งจํานวนของสายน้ํายานั้นมันก็มีส่วนด้วยก็จริงแต่ว่าทั้งคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติทั้งพลานุภาพและรวมไปถึงสมญานามเองก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันโดยในสมัยที่เทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นทําการแยกล่างของตัวเองกระจัดกระจายอดีตการที่อยู่ในจุดสูงสุดนั้นจะถูกเรียกว่าเสาหลักทั้ง3คนแรกนั่นก็คือจกักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงตัวคงที่สองนั่นก็คคคืออเเทพมมมาาาาาารดดห่วววตบกิในชั้ย โดยเสาหลักสองคนแรกอย่างจากพัดเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวง กับราชายาลาชันเจ้าแห่งการเวลาและอากาศนั้นปัจจุบันนั้นก็เหลือแต่เพียงแค่เซฟิรอลเท่านั้นที่ยังอยู่ส่วนเทพมันได้ความต่ำสามนั้นได้ถูกตัดขาดจากลังมันดากับสายน้ำยาสองสายออกจากตัวนานนั้นก็จะมีสภาพไม่ต่างจากเราอุตรระเทพองค์อืน่นแต่สัญ,ญลักษณ์เสาหลักของนานนั้นก็ยังคงอยู่ใครนะครับยังได้พูดอีกว่าตอนแรกเขาไดว่าเราอุตรระเทพอย่างเทพมันได้ความต่ำสามที่เป็นเสาหลักน,น,นั้นจะต้องมีเซฟิร์ลอย่างน้อยสองสามอันซะอีกอาดามนะครับก็เลยบอกไปว่านานนั้นมีเซฟิร์ลเพียงแค่อันเดวรม และการพลากจากได้เช่นเดียวกันซึ่งการที่มารด้าความต่ำสารนั้นถูกแยกจากเซฟิลอสนั้นก็เป็นเนื่องจากเหตุผลนี้จึงทําให้เซฟิลอสของนานั้นถูกฉีกกระชากออกมาและเซฟิลอนบางส่วนนั้นก็ได้ถูกดึงดูดมายังดาวของเราใครนะครับก็เลยถามไปว่าตอนนี้นั้นมานด้าความต่ำสามนั้นนะก็เป็นอดีตการที่ไม่สมบูรณ์อย่างนั้นเหรอเนื่องจากว่านานั้นได้สูญเสียอํานาจของลังมารดาและก็รวมไปถึงทางสายน้ํายาสองสายไปแล้วอาดามนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ใในนนนนทาา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 างงงงกกกลลลลััับแ้้้้ววเเซซฟฟฟฟรรรรรออสสสสมมมมมมถถีีพืูตตต่่หดดดคะไยึ เท่านนั้แต่ว่าเซฟ,ฟิล็ครึ่งเดียวของนางนั้นก็สามารถฟื้นฟูตัวเองตอนนี้มันนั้นก็ได้ถูกเติมเต็มแล้วส่วนลังมานดาอีกครึ่งหนึ่งที่ได้ถูกแยกออกมานั้นก็สามารถให้กำเนิดอดีตการขึ้นมาอีกองคได้แต่อย่างไรเสียก็ตามตอนนี้มานด้ความต่ำสานั้นสามารถใช้สมญานาของนางได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนางน,นั้นจะเป็นที่ต้องหลอมรวมกับลังมานดาอีกรอบจึงสามารถได้พลังกลับมาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดว่านานั้นสามารถหลอมรวมกับนางบานดาได้กลายเป็นอดีตการที่สมบูรณ์แบบอ่ก็จะทําให้กําเนิดชีวิตและพลังด้านมืดทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครนะครับทีได้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าเราอุตลาเทพนั่นนะได้เซฟิรอทไปครอบครอง2ชิ้นนะั้นจะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นนะเคยพูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเซฟิรอทนั้นได้หลอมรวมกันแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเทพผู้สร้างองค์แรกสุดอดัมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเซฟิรอทนะ่ะมีทั้ง9ชิ้นถ้าเกิดว่านายหลอมรวมแค่2-3ชิ้นแล้วก็อาจจะไม่เป็นปัญหาแต่มันก็จะมีจุดวิกฤตอยู่เช่นเดียวกันอ่ะจริงแล้วในอดีัเคมีคนพยายามทดลองเรื่องนี้ส่คนที่ทํานั้นก็คือ พรดเบื้องบนผู้แต่ฉานวิชาทั้งปวงคนแรกหรือที่เรานั้นจะเรียกกันว่าปฐมกานก็มีคนหนึ่งนั่นก็คือรหัสยะราชันที่เธอมักจะเรียกว่าเทพฟ้าดินพ่วงหน่วยพรยังไงละ่ะซึ่งผลการทดลองนั้นเป็นอย่างไรล่ะก็เขานั้นก็ไม่อาจทราบได้ใครนะครับจะได้คิดแดกดันในใจเลยว่าการทดลองนั้นคงออกมาไม่สวยหรอกเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ลาลับกันไปแล้วทั้งคู่อดัมนะครับยังได้พูดต่อไปอีกว่าที่เขาบอกได้แน่เลยก็คือว่าเซฟิรอสบางชิ้นนั้นไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ว่ากันว่าในจัก,กรวาลน,นี้นั้นยังมีเสาหลักที่4อันแสนลึกลับหลับไหลยอยู่เป็นตัวแทนของสรรพสิ่งทั้งปวงรวมไปถึงจุดจบของกาลเวลาและอวกาศอีกด้วยว่ากันว่ามันน่าจะตอบสนองต่อเ ฟิลอดแม่น้ำอนาตการและนะครแห่งหายนะนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเทพีรติการนั่นได้เลื่อนขั้นกลายเป็นอดีตการอย่างความมืดมิดนิรันดร์การเอกฐานสิงสรรพสิ่งผู้ประสานการเวลาและอวก,กาศได้ล่ะก็นานนั้นก็สามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการครอบรองอำนาจของสายนางอสูรและสายน้าบวชสีชาติรองรับนครแห่งหายนะและได้กลายเป็นเสาหลักต้นที่สี่ได้อย่างแท้จริงและเมื่อถึงตอนนั้นล่ะก็นานนั้นก็ได้เข้าสู่การหลับไหลและจะเป็นที่ต้องแยกร่างกายของตัวเองนั้นออกเป็นส่วนถ้าไม่เช พูดเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าแม่น้ําอนาตการกับนครแห่งหายนะนั่นน่ะสอนซีนี้เป็นเซฟิลที่สามารถรวมเข้ากันได้ก็เท่ากับว่ากึ่งเทพของสายผู้เวน,นิธานนักก็สามารถเปลี่ยนไปสายนางอสูรได้เหมือนกันใช่หรือไม่อาดัมนะครับก็เลยตอบว่าใช่แล้วแกแต่การทําอย่าง,งาน,นั้นจะไม่สามารถเลื่อนข้าไปอดิตการได้จะไม่ต้องทาการแยกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติก่อนหน้านั้นออกมาให้ได้เสียก่อนไชนะครับจะได้ถามกับอาดัมไปว่าสูตรน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับอดิตการเหล่านี้นะั้นอาดัมนั้นได้มาจากไหนอาดัมนะครับก็เลยอก่ืช แต่โดยทั่วไปนะครับเขาก็นั้นก็คือสูยุเทพบรรพกาศนั่นเองอาดัมนะครับยังได้กล่าวต่อไปอีกว่านัจากที่เขานั้นได้พลังของผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงมาแล้วนั้นเขานั้นก็เริ่มอนุมานได้เลยว่าสายน้ำยาอื่นๆนั้นจะเลือกเข้าไปดีตการ์ได้อย่างไรทําการค้นหาสูตรในที่สุดเขานั้นก็สามารถหาสูตรน้ํายาที่เหมาะสมรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆได้ต่น่าเสียดายที่ปฐมกาลนั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเสียก่อนตัดภาพมาที่เบเดเดกุสตาร์นะครับโดยก่อนหนาี้ใครนะครับได้าใหวหวานให้เบเดเด ทิวดร์และรวมไปถึงกษัตริย์โซโลบอนนั้นก็คือคุณใช่หรือไม่คุณนั้นพยายามสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคที่4ให้ได้ประจา้านรวมรันกันเองใช่หรือไม่และคุณนั้นยังเป็นผู้ดีอยู่บนหลังที่ทําให้จกักรพรรดิเลือดอลิสตาทิวดอร์นั้นทำการเล่นงานเทวทูตสีชาติทั้งสคนทางอาดัมหรือก็คือสุริยเทพบรรพการนะครับยังได้พูดอีกว่าอันนี้จริงแล้วน่ะเธอนั้นเนี่ยไม่เข้าใจลึกลับพอในยุคที่4นั่นน่ะนอกจากเราโทยเทพใหญ่แล้วยังจะมีเราคณะพาราดอนต่างๆทั้งองค์กรรับอีกมากมายและรวมไปถึงว่าความขัดแย้งของเราโทยเทพทั้ง6เองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะญาติดีกันเสียมากในจังหวะนั้นเองครับผมยานที่เวเดเด็กนั้นได้ ภาวนานถึงเดอกปูและเตรียมที่จะทำการสังเวยตะเกียง์อธิษฐานให้นั้นก็ปากฏว่าเทพในตะเกียงนะครับ ก็ได้ถือดึงดูดเข้าไปยังปราสาทต้นกำเนิดและพบว,ว่าตอนนี้ครับปราสาทต้นกำเนิดน,นั้นได้ถูกพังทลายลงนั่นเองเทพในตะเกียนะครับจะได้สะบัดออกมาเลยประมาณว่าตอนนี้นายน,นั้นนได้เสียสติไปแล้วใช่หรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเองครับผมยานที่เบเดนเดกนั้นได้ภาวานานั้นมันก็เป็นการเปิดการกระตุ้นอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากว่าใครนะครับนอกจากวางตัวหนอนแห่งวิญญ,ญาณไว้บนบัลลังก์แล้วนั้นใครนะครับจะได้อาศัยส่งพลังนะครับลงไปในสัญลักษณ์ด้านหลังบัลลังก์เดด้ัือโดยได้วยน,น,น,นญญานนตาตนนเงแว่่อภ ผมเป็นเด็กนะครับก็ทําให้ สัญญาของเดอร์ฟูนนั้นทำงานสัญญาของเดอร์ฟูนนั้นสามารถส่งเสียงของใครตัวจริงนะครับขึ้นไปยังปรา,าสาทต้นกำเนิดได้นั่นเองซึ่งใครตัวจริงอนนี้ครับก็กำลังพูดคุยกับทางอาดัมนะใครนะครับได้ส่งเสียงของตัวเองนั้นขึ้นไปยังปรา,าสาทต้นงกำเนดเพื่อพูดคุยกับเทพในตะเกียงที่มาถึงแล้วเทพในตะเกียงครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณว่าถ้าว่านายนั้นช่วยปลดปล่อยเขาได้แล้วก็เขานั้นจะนำแค่คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวเองกลาเข้าไปยังฟ้าพังดาวส่วนของเหลือต่างๆนั้นจะมอบให้แก่นา,นายและรวมไปถึงยยัังสสาาาาาามมรรรรถขขขออออออพจกกกกกกกเไไไดดด้้้้้ีีีี3 1318วววแต่่่่ใใคนนนนนะะบ็ปปปณิโลท มนนั่นจะพานายนันะ่นน่ะกลับเข้าไปสู่ฟ้าพาังดาวได้เองและกับพรเพียงแค่2ข้อเท่านั้นซึ่งทาทงเทพในตะเกียรน,นะครับก็ได้อึ้งออกมาเลยแล้วบอกไปประมาณว่าการให้พรนั้นนะ่ะมันนั่นจะมีขอบเขตจำกัดถ้าเกิดว่าให้เกินขอบเขตจำกัดแล้วล่ะก็มันน่าจะส่งผลร้ายแรงที่ไม่อาจคาดเดาได้หรือไม่ก็อาจจะทำให้พรนั้นผิดเพี้ยนไปใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าไอ้พรสองข้อที่เขาขอไปนั่นะ่ะคุณนั่นน่ะสามารถทาให้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเทพในตะเกียรน,นะครับก็ได้ตอบตกลงและพอตอบตกลงนี่เองครับผมก็ปากานกันวร,นร,นร,นาารวนั่นเอาเ ว่างั้นขอมาได้เลยพร2ข้อของนายนั้นคืออะไรใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าพรข้อแรกนั้นก็คือช่วยย้ายพร2ข้อของทางเบเดเดกนันน่ะมาให้เกะเขาด้วยก็คือก่อนหน้านี้ครับเบเดเดกได้ขอไปแล้ว2ข้อนะใครครับไ้ใช้พรข้อที่1ของตัวเองในการย้ายพรของเบเดเดก2ข้อนั้นมาให้เก่เขาก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับใครนั้นได้ขอไปแล้ว2ข้อด้วยกันนะเทพนตะเกียครับก็เลยตอบตกลงส่วนพรข้อที่2ใครนะครับก็คือว่าให้เมืองยูโทเปียนั้นน่ะไปปรากฏในโลกวิญญาณซึ่งนี่ก็จะเป็นพิธีกรรมนะครับของบร และเมืองยูโทเปียนะครับก็ได้สะท้อนขึ้นไปยังโลกวิญญาณแต่เนื่องจากว่าใครนะครับได้ขอพรไปแล้วสข้อนะครับก็ทําให้ใครนั้นจะเป็นที่ต้องพกเจอกับจุดจบนั่นเองซึ่งพอขอพรข้อที่3ไปแล้วนะครับใครที่อยู่ล่างจริงนั้นก็ยังพูดคุยกับอดัมต่อไปเขานั่นยังได้ถามอดัมอีกว่าเหตุผลที่คุณนั้นไม่พยายามเลื่อนขั้นไปเป็นผู้ล่าจิตตนาการัตั้งแต่ยุคที่สี่นะนะเพราะว่าคุณนั้นยังตามหา0ูนไม่เจอใช่หรือไม่อดัมนะครับก็ได้บอกไปว่านั่นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่อีกปัจจัยนึงก็คือว่าตอนนั้นเจตจานวนของปฐมกาลนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ในจังหวะนั้นเองก็ผมยามที่ใครนะครับที่ได้สื่อสารกับเทพตะเกียงได้ขอพรไปแล้วสข้อนั้น ปรากฏว่า้าไม่ใครล่างจริงนะครับที่กำลังพูดคุยกับอดัมนั้นได้แตกดับลงเพราะใครล่างจริงนะครับได้แตกสลายก็ทําให้มีสิ่งอะไรบางอย่างนะครับรั่วออกมาจากใครล่างจริงนั่นเองซึ่งสิ่งที่รั่วออกมานะครับนั่นคืออัลโลดนั่นเองอัลโลดนะครับได้ปรากฏต่อหน้าอดัมส่วนใครตัวจริงนะครับก็ได้กลับไปยังปราสาทต้นกาเนิดซึ่งเทนในตะเกียรนะครับก็กล่าวชื่นชมใครเป็นอย่างมากว่าโอ้โหนายนี่มันฉลาดเป็นบ้าเลยอาศัยการขอพร3ข้อทาให้ตัวเองนั้นได้พบจุดจบอันน่าหวาดกลัวนี่ก็ถือว่าเป็นกกกกกกกาาาาาารรร่่่่ตตตตตัััวยนนนออออีีแแบบบหึงงงเเเเละะค็ไดด้ททํชืพ และใน,นจันท์นั้นเองครับผู้ใครนั้นก็ได้นำตัวหนอนวิญญาณที่ซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์นะครับกลับออกมาจากซอกลืมแห่งประวัติศาสตร์นั่นเองให้พวกมันนั้นมารวมตัวกันกำเนิดกลายเป็นคายมอลติคนใหม่ขึ้นมา นั่งประจําที่ของเดอะฟูโดยใครนะครับได้ทําการเชื่อมต่อกับทางตุ๊กตาอาถรรพ์ที่อยู่ในดูโทเปียของเขาซึ่งตุ๊กตาอาถรรพ์นะครับก็ได้ทําการตะกนชื่อเรโอเดโลซึ่งการตะกนชื่อเรโอเดโลนี้เองครับผมนอกดิแนแดนทวเทพทอดทิ้นะครับจะไม่ทําให้เกิดมีสายฟ้าผ่าขึ้นมาในทนทีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการดึงดูดสายตาของเจ้าแห่งพาย,ยุนั่นเองซึ่งเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็อยู่ในสายจากักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชา,ชาทั้งปวงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าอาดัมได้เลื่อนขั้นเป็นจกักรพรรดิเบื้องบนแล้วก็เขานั้นก็จะสวยไปด้วยและทางใครนะครับยังได้ทําการบังคับให้ตุ๊กตาอาถรรพ์นั้นตะกนชื่อเฮลาเบอร์เจและออกเคอุสอีกด้วยและทางใดนั้นเองครับผมสายฟ้าของเรโ เดโลกน,นก็ได้ผ่าลงมาใสา่ทั่วทั้งยูโทเปียเลยนั่นเองผ่าเข้ามายังวิหารโครงกระดูกของอาดัมซึ่ตอนนี้ครับก็มีอาดัมนั้นนั่งอยู่ด้วยความสงบซึ่สาราทูนะครับที่รออยู่ยนอกวิหารก็เห็นความผิดปกตินี้และเขานะครับก็ได้ถูกสายฟ้าผ่าไปด้วยเช่นเดียวกันสาราทูนะครับจึงตัสดสินใจที่จะเพนหนีไปจากที่นี่ในทันทีเขานะครับได้เทเลพอร์ตมายังเกาะล้างเกาะหนึ่งและตอนนี้เองครับผมใครที่อยู่ในปราสาทต้นกำเนิดน,นั้นเขาน,นั้นก็ได้สะสมพลังแห่งความมุ่งหมายมาเขานั้นได้ทำการขอควมามยวเ็รดดโ และเขานั้นก็ได้ดีดนิ้วเปาะนะครับและน้ำยาจอปฏิหารของใครนั้นก็ได้ย่อยหมดแล้วอัดภาพมาที่เวร์ดูกาเซียนะครับเวรูกาเซียนั้นได้ภาวนาถึงเทพสงครามเมดิซีซึ่งกระปากองเทพสงครามเมดิซีก็ตอบกลับจริงด้วยครับเวรูครับดีใจเป็นอย่างมากและขอให้เมดิซีนั้นช่วยทําการปลดปล่อเเยดอเบทธอับราฮัมล้าครัสาวขอทุกคุอับราฮัมมาให้หน่อย ซึ่งเมดิซีนะครับก็เลยบอกประมาณว่าการที่ปล่อยดอนนนั้จะเป็นที่ต้องใช้จอบอาคมกิตยาปอลาสิตจอมคาถาลีลับซึ่งวัตถุเด่นนะครับนะั้นสามารถหามาให้ได้แต่เวอร์ดูนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วของนะั้นไม่มีอะไรตอบแทนท่านนะเมดิซี <Medicine S 2> ครับก็เลยบอกไปว่าค่าตอบแทนนะ่ะแกจ่ายไม่ได้หรอกแต่ดอนนั้นสามารถจ่ายได้หลังจากนั้นเองครับผมก็ปากบอกว่าเวอร์ดูนะครับก็ได้เห็นสั์ประหลาดนะครับทั้งจอบอาคมกิตยาปอลาสิตและจอมคาถาลีลับแต่พวกเขานั้นเป็นสั์ประหลาดนะเวอร์ดูเขาจึงนึกได้้้้้้นน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 นททททีีีีี่่่่่่่่่วววาาาาอออออออ๋ไไไไไรรรระะดดดดััััับบกกึงงเเเเเเเยยมมมมมจปปปปป็็็็ตุษ์์สหหลชคู ทำการจับพิธีกรรมในการปลดปล่อยโดออกมาในทันทีในการวาดสัญลักษณ์พร้อมกับสังเวยสิ่งเหล่านี้ และได้ทาการท่องนาฟลรดนะครับของดอมหาทวาราแห่งหมื่นประตูผู้นําผู้น,านําทางท่านการฟ้าพลางดาวอันไกลโพล้นกุญแจสู่โลกแห่งโลกพิศวงขอวิงวอนให้เขานั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงพรปาก็ปากกวว่าได้มีประตูนะครับเปิดขึ้นมาและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากล่าว่าดอเบลเทลอับราฮัมนั้นก็ได้ก้าวออกมาและทางเวอร์ดูกาเซียครับที่มองสถานการณ์อยู่ร่างร่างกายของเขานั้นก็ค่อยแตกดับและทนดีที่ดอเบลเทลอับราฮัมานะครับเขานั้นก็ดูเหมือนกับว่าร่างกายเขาจะถูกควบคุมด้วยดวงดจันทร์แบนพกาหรืืออก็กคมสนั ร่างกายของเขาเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างกายนะครับที่กึง่งเสียสติที่ถูกควบคุมโดยมารได้ความต่ำทามไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งร่างกายที่เสียสติเนี่เองครับผมคั้นีิที่ก้าออกมาสู่รลอความเป็นจริงนั้นเขาได้ทาการจัดพิธีกรรมเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ทวาราซึ่งในจังหวะที่จัดพิธีกรรมนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าประตูของวิหารทั่วทั้งโลกนะครับก็ marker, ได้เปิดออกมานั่นเองรวมถึงประตูของวิหารเจ้าแห่งพายุนะบายามนครแห่งน้ําใจด้วยซึ่งพอประตูวิหารเปิดอาาอมกมา,า,า,านี่เองครับผมก็ปรากฏว่าผน ใ,ใคยเช่นเดียวกันเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทางเอลเจอร์นะครับจึงสั่งให้ทางเราผู้ลงทันนั้นไป็ปนการขุดแยวัตถุปิดผนึกระดับ2และ3ออกมาส่วนวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งนั้นครับจะลงไปผนึกด้วยตัวของเขาเองตัดภาพมาที่ดอครับก็ปรากฏว่าในจังหวะที่ดอนะครับทีที่จะทําการเลื่อนขั้นเข้าไปสู่ระดับศูนย์ทวารานั้นโนตตอนที่ขรขบได้ถูกคายออกมาจากผนึกนี่ มันนั้นจะปรากฏเป็นประตูขนาดใหญ่นะก็ประตูขนาดใหญ่นี่เองก็ผมทันทีที่ดอนะครับก้าวออกมาพนแล้วประตูก็ยังไม่หายไปนะครับเขานั้นก็เตรียมจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์เลยนั่นเองก็ปรากฏว่าไอประตูนะครับที่ดอเก้ามานี้มันเกิดพังทลายลงครับเข้ามาทับล่างดอนั่นเองในขณะที่เขานั้นเตรียมที่จับพิธีกรรมเลื่อนขั้นซึ่งเห็นผลนะครับที่ประตูนี้หล่นลงมาทับล่างดอนนก็เพราะว่านี่คือพลังของความผิดพลาดหรือก็คือพลังของอา์มนนั่นเองครับผมโดยพิธีกรรมเลื่อนขั้นสู่ระดับศูน นี่ครับดอที่ได้ถูกเศษซ่าประตูทับอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ดอนียก็ได้เสียสติโดนมาได้ความต่ําสารนะครับควบคุมอยู่นั่นเองอาร์มอนนะครับก็ได้มาโผล่ต่อหน้าดออาร์มอนนะครับได้พูดกับดอประมาณว่านายนั่นน่ะอยากจะนำหายนะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างนั้นเหรอโปรดยอมแพ้เสียเถอะเขาได้มีวิธีจัดการจะให้นายนั่นได้หลับไหลพบกับความสงบซึ่งพอไปเห็นดังนั้นเองครับผมร่างกายของดอนะครับก็ได้เริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างของอาร์มอนนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับอาร์มอนนั่นก้ ร่างของดอ,อนน้นก็ได้กลายเป็นอา์มอนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทันทีที่ดอโผล่ออกมานี่เองครับผมจําได้ไหมครับที่ดอ,อน,นั้นได้ตกอาถพนของมารได้ออความต่ำสามการที่ดอเก้ามานี่เองับผมก็ทําให้มารได้ออความต่ำสามนั้นเผยแพร่อํานาจกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้ ซึ่งเหล่าเทพทั้ง5คนนะครับตอนนี้ก็พยายามที Duncan, ่สก uh ัดกั้นการแผ่อาถรรพ์มาของมาได้ความต่ำสามแต่มาได้ความต่ำสามนะครับก็ได้แผ่อาถรรพ์ไม่ได้บางส่วนนั่นเองอาถรรพ์ที่ว่านี้มันจะมาในรูปแบบลักษณะเป็นผ้าม่านสีแดงผืนใหญ่นะครับที่จะหล่นมาปกคลุมทั่วทั้งโลกและในจังหวะนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับที่ได้มองขึ้นไปเบื้องบนเขาก็เห็นผ้าม่านของมาได้ความต่ำสามเนี่ครับที่จะหล่นลงมาเขานนียก็ได้ทาการหยิบศิลา์การูลูแผ่นที่หนึ่งขับเคลื่อนพลังของทะเลความสับสนทททําา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 กกกกรรรรจจััััััดดผผผผ้้้้้้มม่่่่่นน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 ออออไไปใีีซึงงพเเสส็็บวลย อาร์มอนนะครับได้มองขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็พบว่าตอนนี้นั้นบนดวงจันทร์นั้นเหมือนก็เหมือนกับว่ามีเงาคนอะไรบางอย่างสูงใหญ่กาลังจ้องมองเขาอยู่อาร์มอนมองขึ้นไปพร้อมกับรอยยิ้มอัิพามาที่ใครนะครับใครนะครับได้ทำการปรุงน้ํายาเลื่อนขั้นสู่ระดับที่หนึ่งบริวารในความลี้ลับได้สําเร็จแล้วซึ่งวัตถุดิบเสริมก่อนหน้านี้ครับใครนั้นก็ได้มาแล้วนะครับจากการหาจากเลนเน็ตที่เนเคอร์นั่นเองเขานะครับได้ทาการดื่มน้ํายาเข้าไปพอดื่มน้ํายาเข้าไปนี่เองก็ผมก็ได้กดว่าจิต เหาตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ผูกพันกันเป็นเรื่องราวต่างๆและรวมไปถึงตัวตนของเขาอื่นๆนะครับทั้งโจหมิงดุ่ยใครโมแลตติเกรแมนสเปโรเชอร์ล็อกโฮลีอตี้เดเวนดันเต้เมอรลินเฮอร์มิสทุกๆอย่างนั้นได้รวมหลอมรวมกันตอนนี้ใครครับได้เลื่อนเข้าไปสู่ระดับ1มอลลิวานในความลี้ลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเลื่อนเข้าไปสู่ระดับหนี่เองครับผมใครนะครับสามารถเชื่อมต่อกับปาาราสาทต้นกําเนิดได้ดีมากยิ่งขึ้นและการเชื่อมต่อกับปาาราสาทต้นกําเนิดได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เองครับผมปราสาทก็เสมอนั้นก็ได้ทําการแสดงภาพนะครับของสถานที่หลายที่ซึ่งนั้นก็เป็นภาพนะครับของเหล่ากลุ่มคนนะครับ ของระดับหนึ่งที่อยู่ในสายเดียวกันและสายใกล้เคียง่นนครับได้เห็นภาพของสารทุนนะักเกาะแห่งหนึ่ง เห็นอาร์มอนและดอแล,ล้วลงไปถึงเห็นกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนาที่เป็นนอนอยู่ใครนะครับที่เห็นสถานที่ของซาサาทูธนั้นเขาก็ไม่รอช้าล่ะครับรีบหยิบไม้ท้าแห่งดวงดาวมาโดยด่วนก่อนที่จะทําการเทเลพอร์ตนะครับไปยังสถานที่แห่งนั้นพอใครนะครับได้เทเลพอร์ตมายังสถานที่ที่ซาサาทูธอยู่นี่เองครับผมใครนะครับก็ได้ทําการก๊อปพิชามาจากพารเลสนั่นเองในการแปลงร่างเป็นวังน้ําวนนะครับดูดคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของทางซาサาทูธนั้นออกมาจากร่างกายของซาサาทูธซึ่งในจังหวะที่ซาサาทูนนะะะคครัรดดคัับกกลลงจโดดดูุณณษธรรมชาติไปจนหมดนนี่เเองเาะครับก็สัั่่งงงงใหห้เเาาแปวศขอจกรรรรพดิโำล แต่ก็ปากกว่าเงาแห่งประวัติศาสตร์ขขงจักพัดโลเซลทำการทรยศนั่นเองครับผมเพราะว่าร่างจริงของโลเซลนะครับได้เป็นเพื่อนกับใครซึ่งแม้ว่าโลเซลนะครับตอนนี้ร่างจริงของเขาจะได้ถูกผนึกไปแล้วก็ตามนะแต่ว่าเขานั้นก็สามารถแผลบหนาจบางส่วนมายังร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ได้นั่นเองซึ่งก็ปากกว่าจักพัดโลเซลที่ซาทูธนะครับเรียกมานได้ทรยศเขานั่นเอง เดือดศัตรูนะครับตีที่จะหลบหนีเข้าไปยังหมอมายาแห่งปรติศาสตร์และในช่วงเวลาที่เขากำลังจะหลบหนีนี่เองเขานะครับก็ได้โดนดูดคุณลักษณะเนืน้ธรรมชาติไปเรื่อยๆแต่ผ่าพมาที่อดัมนะครับภายในวิหารโครงกระดูกของอดัมนั้นภายในแม่เกลงเขนขนาดยักษ์นะครับก็ได้มีดวงตานั้นโง่ออกมาเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมอดัมนะครับจึงเดินไปหยิบอโลดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตอนที่ไข่นั้นตายอาณาใครนะครับได้ทิ้งอโลดไว้นั่นเองพอหยิบอโลดขึ้นมาเสร็จนะครับอดัมเขาได้เดินไปหยิบศิลลลาาหหกรบู่่่แผนงซีครัับงกะดอออมนน่่จ จากการทำลายของสายฟ้าของเจ้าแห่งพายุอาดัมนะครับได้เดินผ่านสมอภูมิแห่งทวยเทพก้าวเข้าสู่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นวิหารนะครับที่เปิดทางไปสู่ดินแดน่งทวยเทพทอดทิ้งนี้เองพออาดัมนะครับได้เดินทางมาสู่ดินแดนทวยเทพทอดทิ้งี้สำเร็จเขานะครับได้เดินมาอย่างราชสสำนักยักษ์พอกับมองไปยังยอดเขาที่อยู่ห่างไกลก็พบว่าตอนนี้ครับยอดเขาที่อยู่ห่างไกลนั้นก็ได้มีคนนะครับที่ถูกตึงเอาไว้อยู่บนไม้กางเขนนั่นเองกำลังจ้องมองมาที่เขาอาดัมนะครับได้เดินไปหาเป้าหมายนั้นและเรื่องราวในราชลงพิาคคนนห้อยยัวก็จบแต่่เเพีีงทา ภาคหน้าก็จะเป็นภาคสุดท้ายคนโง่เขาแล้วนะครับหากใครที่ดูคลิปนี้เพื่อเข้าใจก็กลับไปดูอีกรอบหนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนบมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c ค i ิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ